ำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์เรื่องไอดอลสาวตอนที่691ตาต่อตาฟันต่อฟันปลดแอกออกอากาศหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นว่าเทียนเหวินก็มองมือทั้งสองข้างของผู้เฒ่าเซี่ยอย่างถึงขังเขาสายหน้าพลางถอนหายใจอย่างเสียไม่ได้ขอโทษครับแม่ผมเห็นไม่ชัดคงต้องหักแขนทั้งสองข้างของเขาแล้วพูดแล้วก็ทำทันทีเขาเดินเข้าไปที่เตียงคนไข้ของผู้เฒ่าเซี่ยช้าช้าในห้องพักผู้ป่วยยังมีสมาชิกตระกูลเซี่ยคนอื่นๆอยู่ด้วยแต่ในเวลานี้ร่างกายของพวกเขาดูเหมือนจะแข็งทื่อไม่สามารถขยับเคลื่อนได้เซี่ยเชิดที่เอามือกุมศีรษะนั่งยองๆอยู่บนพื้นก็ตัวสั่นเช่นกันยามที่ตระกูลอวิยังอยู่ตระกูลเซี่ยก็หยิ่งผยองเสียจนเคยชินแต่พวกเขาไม่เคยพบเจอคนที่หยาบคายและโอหังขนาดนี้มาก่อนถึงกับกล้าโจมตีพวกเขาที่นี่หญิงชราคนนี้และชายวัยกลางคนคนนี้เป็นใครกันแน่อาความเงียบถูกขัดจังหวะด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนของผู้เฒ่าเซี่ยเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่แขนไม่มีเวลาตอบสนองด้วยซ้ำหลังจากเสียงดังกรอกแกรก2ครั้งแขนของเขาก็ถูกหัวเทียนเหวินหักทิ้งเรียบร้อยหัวเทียนเหวินทำทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจสมมาตรดีมุมปากของเซี่ยเยี่ยนชิวกระตุกเมื่อเทียบกับหัวเทียนเหวินแล้วจู่ๆเธอก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนอ่อนโยนทีเดียวสีหน้าของผู้เฒ่าเซี่ยเหลือเพียงความหวาดกลัวคุณหัวเทียนเหวินไม่สนใจเขาเรียกบอดี้การ์ดที่ตามมาเซี่ยจือจังเป็นยังไงบ้างเขายังคงใช้ยาประคับประคองอยู่ครับบอดี้การ์ดคนหนึ่งรายงานด้วยท่าทางนอบน้อมคาดว่าถ้าหากไม่มีไตให้ปลุกถ่ายต้องตายภายใน1เดือนอย่างแน่นอนพวกเขาไม่ได้ผ่าตัดเอาออกต้องพึ่งยาประคับประคองไว้รอให้คุณเยี่ยนชิวบริจาคไตให้เขามาตลอดครับน้ำเสียงบอดี้การ์ดเย็นเยียบและผมก็ได้ยินมาด้วยว่าพวกเขาคิดจะตัดไตทั้งสองข้างของคุณเยี่ยนชิวเพื่อต้องการยืดอายุของเซี่ยจือจังออกไปคุณนายหัวผู้เฒ่าโกรธจัดเธอตบโต๊ะอย่างแรงกล้าดีนักนะไม่มีคนตระกูลเซี่ยคนไหนกล้าพูดอะไรอีกต่อไปเพราะพวกเขาเห็นหญิงชราหน้าตาใจดีคนนี้ตบโต๊ะจนแหลกละเอียดเป็นผุยผงกับตาหัวเทียนเหวินฟังจนจบก็พูดอย่างไม่แยแสงั้นก็ตัดไตเขาออกมาก่อนตัดออกมาทั้งสองข้างเลยถึงยังไงไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็ตายเหมือนกันตายแบบนี้จะได้เจ็บปวดน้อยลงหน่อยนายว่าไหมบดีการ์ดพยักหน้าอย่างเห็นด้วยนายท่านพูดมีเหตุผลผมจะไปจัดการเดี๋ยวนี้ครับผู้เฒ่าเซี่ยได้ยินอย่างนั้นก็ตื่นตระหนกตกใจแผ่เสียงออกมาด้วยความโกรธไม่พวกคุณกล้าดียังไงพวกคุณกล้าผัวฝ่ามือหนึ่งกระแทกใบหน้าเขาหัวเทียนเหวินเป่าฝ่ามือผมอนุญาตให้คุณพูดตอนไหนคุณเป็นใครผู้เฒ่าเซี่ยตาแดงก่ำทำไมต้องเข้ามายุ่งกับเรื่องในครอบครัวของเราด้วยมันจะมีประโยชน์อะไรกับพวกคุณประโยชน์หัวเทียนเหวินหวินยิ้มและเอ่ยอย่างเย็นชาอยากจะได้ไตของน้องสาวผมย่อมตอบแทนให้เป็นสองเท่าคิดว่าจะรังแกตระกูลหัวของเราได้ง่ายๆเหรอเยี่ยนไม่ต้องกลัวคุณนายหัวผู้เฒ่าดึงตัวเซี่ยเยี่ยนชิวไปอยู่ข้างหลังปล่อยให้พี่ใหญ่ของลูกจัดการเองเซี่ยเยี่ยนชิวอยากบอกว่าเธอไม่กลัวจริงๆและตระกูลเซี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้ด้วยแต่การที่มีคุณนายหัวผู้เฒ่าคอยปกป้องเช่นนี้กลับทำให้เธอรู้สึกอยากร้องไห้เธอถือว่าตัวเองเป็นเด็กกำพร้ามาโดยตลอดและเพิ่งสร้างครอบครัวขึ้นมาหลังจากได้พบกับผู้นำอวินและอวิงเจิ้งจื้อแต่ตอนนี้เธอมีแม่และพี่ชายแล้วริมฝีปากของผู้เฒ่าเซี่ยสันระริกหัวตระกูลหัวแม้ว่าแซ่หัวนี้จะไม่ค่อยพบเจอแต่ก็สามารถพบได้ในต้าสยะเช่นกันแต่มีเพียงตระกูลหัวของทวีปอิสระเท่านั้นที่เป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ยินที่บดีการ์ดเรียกหัวเทียนเหวินว่าผู้นำตระกูลเมื่อครู่นี้แต่ทำไมจู่ๆเซี่ยเยี่ยนชิวถึงกลายเป็นน้องสาวของผู้นำตระกูลหัวไปได้ต่อให้หัวเด็ดตีนขาดผู้เฒ่าเซี่ยก็ไม่มีทางเชื่อเรื่องนี้
เส้นเลือดที่คอของเขาปูดปนเสียงพูดแทบจะเป็นเสียงคำรามนี่มันเป็นไปไม่ได้เซียเยี่ยนชิวเป็นผู้หญิงคนที่เขาดูถูกมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิตเธอจะไปเกี่ยวข้องกับตระกูลหัวได้ยังไงตระกูลเซียและตระกูลอวีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพวกเขากำลังรอให้ตระกูลอวีช่วยปูทางให้พวกเขาเข้าสู่ทวีปอิสระหลังจากที่พวกตระกูลอวีเข้าไปได้แล้วทว่าไม่นึกเลยว่าก่อนที่ความปรารถนานี้จะกลายเป็นจริงตระกูลอวีกลับล่มสลายทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นฟองสบู่และมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จู่ๆเซียเยี่ยนชิวก็กลายเป็นคุณหนูของตระกูลฮั่วนิ้วมือของผู้เฒ่าเซียสันเทาจากความรักของตระกูลฮั่วที่มีต่อเซียนชิวเขาสามารถเดาเรื่องหนึ่งได้อย่างแน่นอนหากตระกูลเซียเลี้ยงดูเซียเยี่ยนชิวเป็นอย่างดีเมื่อตระกูลฮั่วมาหาถึงที่ทรัพยากรเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาจะมอบให้คงเพียงพอให้ตระกูลเซียตั้งหลักในทวีปอิสระได้เลยแต่ปัญหาคือตนไม่ได้ทำแบบนั้นตอนนี้ไม่เพียงแต่ตระกูลเซียจะเข้าสู่ทวีปอิสระไม่ได้แล้วพวกเขายังต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงจากตระกูลหัวอีกต่างหากชั่วขณะนั้นผู้เฒ่าเซียก็รับรู้ถึงความรู้สึกของผู้เฒ่าอวีในตอนนั้นได้จะมีอะไรน่าเศร้าใจไปกว่าการปล่อยโอกาสทิ้งไปเองกับมือทั้งที่สามารถคว้ามันมาได้หัวใจของผู้เฒ่าเซียราวกับถูกก้อนหินขนาดใหญ่กดทับเขาเริ่มหายใจไม่ออกหัวเทียนเหวินถามด้วยท่าทีไม่ยี่ระเมื่อไรหัวสุวินจะมาถึงบดีกาตอบกลับเครื่องบินกำลังจะลงจอดแล้วครับนายท่านไม่ต้องห่วงหัวเทียนเหมือนพยักหน้าจริงสิอย่าทำหน้าเหมือนคนตายอย่างนั้นสิเพราะผมกำลังจะมอบคนที่มีไตเข้ากันได้ให้พวกคุณเขาส่งยิ้มให้ผู้เฒ่าเซียเดี๋ยวก็มาถึงแล้วอีกด้านหนึ่งคุณนายเซียผู้เฒ่ายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาลเพราะหลังจากที่เซียรุ่ยถูไปตั้งนานแล้วยังไม่กลับเธอก็ทนรอไม่ไหวตรงไปที่ตงโจพร้อมกับกำลังคนทีมงานรายการตามรอยประวัติศาสตร์ยังคงอยู่ที่นั่นแม้ว่าการปรากฏตัวในฐานะแขกรับเชิญของซือฝูชิงจะสิ้นสุดลงแล้วแต่จีสิงจือก็ยังแวะเวียนมาเป็นครั้งคราวส่วนเธอเองก็จะแวะมาบ้างเมื่อมีเวลาเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้ชมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในห้องถ่ายทอดสดและจำนวนเรตติ้งของการออกอากาศในแต่ละตอนผู้กำกับก็ยิ้มร่าและลืมเรื่องที่จีสิงจือใช้วิชาหยินหยางเพื่อปรับโลกทัศน์ของเขาไปเสียสนิทผู้กำกับทีมงานรีบเดินเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกเล็กน้อยคนตระกูลเสี้ยมาอีกแล้วครับอีกแล้วผู้กำกับขมวดคิ้วไปออกไปดูกันว่าใครหน้าด้านขนาดนั้นเขาโบกมือแล้วพาช่างภาพออกไปด้านนอกให้เซียวีออกมานะคุณนายเซียผู้เฒ่าผู้เสียงเข้มฉันเป็นยายของเขาเขาไม่ละอายใจบ้างหรือที่ปล่อยให้ยายแก่ๆของตัวเองต้องมาหาถึงที่นี่เดิมทีตอนนี้เป็นเวลาพักไม่มีการถ่ายทอดสดทว่ากล้องเปิดแล้วคนดูหลั่งไหลเข้ามาพร้อมความสับสนงุนงงเล็กน้อยคนนี้ใครอีกล่ะหญิงชราคนนี้ทำไมดูเหมือนแม่มดเลยอาฉันรู้คนนี้คือคุณนายผู้เฒ่าตระกูลเซียหรือว่ามาหาพี่เซียผู้กำกับบอกอย่างอารมณ์ดีต้องขอโทษด้วยครับอาจารย์เสี้ยออกจากกองไปแล้วไม่อยู่ในรายการแล้วคิดว่าฉันจะเชื่อคุณเหรอคุณนายเสี้ยผู้เฒ่าเดินไปด้านหน้าผู้กำกับคนในวงการบันเทิงอย่างพวกคุณโกหกเก่งกันทั้งนั้นรีบให้เสี้ยวีออกมาเลยนะอย่าบังคับให้ฉันต้องลงมือคิดจะล่วงเกินตระกูลเสี้ยเหรอผู้ชมต่างก็ตกตะลึงกลางขนาดนั้นเลยให้ตายเธอโมโหแทนเลยตระกูลอวียังล่มจมได้ตระกูลเซียจะสักเท่าไรกันตระกูลเซียเสียงหนึ่งดังขึ้นเจือเสียงหัวเราะซือฝูชิงจับไหล่ผู้กำกับแล้วเดินออกมาจากทางด้านหลังฉันไม่รู้เลยว่าตระกูลเซียมีบารมีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรสีหน้าของคุณนายเซียผู้เฒ่าเปลี่ยนไปทันควันเธอคือซือฝูชิงเธอไม่ติดตามข่าวบันเทิงใดๆไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างซือฝูชิงและเซียวีแต่เธอรู้ว่าซือฝูชิงเป็นคนที่ตระกูลใหญ่ทั่วโลกต่างแย่งกันเชิญตัวไปคุณนายเซียผู้เฒ่าลังเลอยู่สักพักว่าจะกลับก่อนดีหรือไม่รอให้ซือฝูชิงไม่อยู่แล้วค่อยมาใหม่สีหน้าซือฝูชิงสงบนิ่งดูถ้าคุณจะยังไม่รู้อะไรเลยคุณนายเซียผู้เฒ่าไม่สามารถต้านทานแรงกดดันที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวเด็กสาวได้เธอถามด้วยท่าทางขาดความมั่นใจเธอต้องการพูดอะไรเหตุผลเดียวที่คุณตมาเซียวีก็เพื่อบังคับให้คุณน้าเซียกลับไปบริจาคไตให้กับลูกชายคนโตของคุณซือฝูชิงจุปากปฏิบัติแตกต่างกันอย่างนี้มโนธรรมของคุณไม่สะเทือนบ้างเหรอผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดพากันตกตะลึงอีกครั้งผู้กำกับแทบจะอ้าปากค้างว่ายายถอยอยู่ให้ห่างจากพี่เซียของฉันหน่อย
ชิงชิงจัดการเลยใช้หมัด18กระบวนท่าของเธอคุณนายเซี่ยผู้เฒ่าขมวดคิ้วเธอกำลังล้อเล่นอยู่หรือไงจะเอาหล่อนไปเปรียบเทียบกับพี่ชายคนโตของหล่อนได้ยังไงพี่ชายคนโตของหล่อนสามารถสืบทอดตระกูลเซี่ยได้แล้วหล่อนละทำอะไรได้บ้างถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องกังวลใจแล้วเพราะน้าเซี่ยไม่เพียงแต่ไม่ใช่ลูกสาวของคุณเท่านั้นแต่เธอยังได้พบกับครอบครัวที่แท้จริงของเธอแล้วด้วยเธอเป็นคุณหนูของตระกูลฮั่วซื่อฝูชิงโน้มตัวลงเล็กน้อยไม่เกี่ยวอะไรกับตระกูลเซี่ยของคุณเลยดีใจหรือเปล่ารูม่านตาของคุณนายเซี่ยผู้เท่าหดเล็กลงตระกูลฮั่วอะไรเธอกำลังพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวนะตระกูลฮั่วไหนนะได้ยินชิงชิงพูดออกมาอย่างนี้ตระกูลฮั่วต้องดีกว่าตระกูลเซี่ยแน่นอนสุดยอดไปเลยคิดจะเอาไตของแม่สามีฉันตระกูลเซี่ยล่มจมไปซะอ้อไม่รู้สินะก็ธรรมดาแหละคนโลกแคบมักเป็นแบบนี้ซื่อฝูชิงพูดต่อตระกูลฮั่วหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ของทวีปอิสระฉันบอกซะขนาดนี้คุณพอจะเข้าใจแล้วหรือยังจบตอนที่691ตอนที่692แมทชิ่งไตฮั่วสุวินเป็นคนตระกูลเซี่ยหลังจากสิ้นเสียงพูดรอบด้านทันเงียบกริบแกรงแก้วเก็บอุณหภูมิในมือของผู้กำกับหล่นกระแทกเท้าแล้วกลิ้งหลุนๆออกไปสมองขาวๆโพลนช่างภาพที่รับผิดชอบการถ่ายทอดสดก็ตกตะลึงเช่นกันมือที่ถือกล้องสั่นไปมาแต่ผู้ชมที่ได้ยินอย่างชัดเจนไม่มีเวลามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาไม่เป็นมืออาชีพทั่วทั้งห้องถ่ายทอดสดเงียบสนิทจนกระทั่ง2วินาทีต่อมาก็มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ขนาดใหญ่ลอยไปทั่วให้ตายเถอะปูพื้นฐานให้ฉันหน่อยได้ไหมทวีปอิสระคือที่แบบไหนเหรอฟังเหมือนจะยอดเยี่ยมมากเลยนะคนอื่นไม่รู้แต่คนที่เล่นเกมคำสั่งสวรรค์คงไม่มีทางไม่รู้ว่าประธานจี้มาจากทวีปอิสระหรอกมั้งฉันเองก็ไม่รู้แน่ชัดแต่ได้ยินมาว่าในทวีปอิสระมีทองคำอยู่เต็มไปหมดถ้าอย่างนั้นหลังจากพี่เซี่ยกลับตระกูลตัวเองแล้วจะพาฉันไปเก็บทองคำด้วยใช่ไหมเอาเป็นว่าพี่เซี่ยสุดยอดแต่แฟนๆของเซี่ยวีกลับเริ่มกังวลว่าเซี่ยวเซี่ยววีจะออกจากวงการหรือไม่หลังจากได้รับการยอมรับจากตระกูลฮั่วแล้วพวกเขาคิดไปคิดมาก็ตัดสินใจไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเหล่ามูสพูดเหลวไหลอะไรนะคุณนายเซี่ยผู้เฒ่าหัวเราะออกมาด้วยความฉุนเฉียวตระกูลฮั่วใช่ที่ที่เด็กน้อยนั่นคู่ควรที่ไหนกันซื่อฝูชิงนี่เป็นเรื่องของตระกูลเซี่ยเธออย่ายื่นมือเข้ามายุ่งเลยจะดีกว่าซื่อฝูชิงก็ดอกพลางพูดช้าๆถ้าไม่เชื่อก็กลับไปดูเองเถอะจริงสิฉันจะแจ้งข่าวหนึ่งให้รู้ไว้วันนี้ฉันใจดีไม่คิดเงินคุณนายเซี่ยผู้เฒ่าจ้องหน้าเธอน้ำเสียงของซื่อฝูชิงอ่อนโยนคนตระกูลเซี่ยของคุณถูกพันธมิตรพันกองทัพจับตัวเนื่องจากต้องสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมสีเทากลับไปแล้วก็อย่าลืมดูพวกเขาด้วยนะสังลู่สังลู่ที่กำลังเพลิดเพลินกับการโพสต์ลงในซูเปอร์ทอปิกคู่จิ้นซื่อวีรีบเด้งตัวขึ้นทันทีและรีบไล่คุณนายเซี่ยผู้เฒ่าและบอดี้การ์ดที่มาพร้อมกันออกไปจากกองถ่ายซื่อฝูชิงหันหลังกลับผู้กำกับคะฉันจะให้คุณยืมบอดี้การ์ดของฉันถ้ามีเรื่องอะไรก็บอกเขาได้ผู้กำกับขอบคุณเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่ารบกวนอาจารย์ซือมากเลยครับอาจารย์ซือคราวนี้โปรดิวเซอร์เรียกเธอมีคนมารับคุณแล้วซือฝูชิงโบกมือให้กล้องวันนี้พอแค่นี้ก่อนลาก่อนทุกคนชิงชิงที่รักอย่าไปนะศัตรูหัวใจต้องเป็นศัตรูหัวใจแน่นอนอย่าบังคับให้ฉันต้องขุดนะว่าศัตรูหัวใจเป็นใครหมั่นไส้นักความแค้นที่แย่งชิงภรรยาไม่อาจอยู่ร่วมโลกกันได้ซื่อฝูชิงสวมหน้ากากหมวกและแว่นกันแดดเต็มรูปแบบเธอขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วพลางพึมพำฉันคิดว่าการรับสมัครเจ้าหน้าที่หลิงและที18ในปีหน้าคงต้องพิจารณาแฟนคลับของฉันได้แล้วอวิซีเหิงถอดผ้าพันคอให้เธอพร้อมรอยยิ้มบางทำไมเล่ามีแฟนคลับอย่างกับทำสงครามข่าวกรองใต้ดินซื่อฝูชิงลูกคางฉันจำได้ว่าตอนนั้นตอนที่ฉันรับมือกับคนของหลิงยังไม่ต้องจริงจังขนาดนี้เลยทันใดนั้นเธอก็ดูเหมือนนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ดวงตาจิ้งจอกของเธอเป็นประกายพี่ก้าวคนที่สำนักงานใหญ่ที่18บอกฉันว่าจะมีคดีใหญ่อีกไม่กี่วันข้างหน้าฉันจะหาวิธีส่งต่อให้คุณคุณจะได้เลื่อนตำแหน่งได้สักทีอวิซีเหิงหัวเราะเบาๆเอื้อมมือไปลูบศีรษะเธอขอบคุณแม่นางสำหรับน้ำใจแน่นอนถ้าฉันไม่ดีกับคุณแล้วจะดีกับใครล่ะซื่อฝูชิงทำท่ามินิฮ่าส่งให้เขาคุณต้องได้เลื่อนตำแหน่งเร็วๆนะคะ
จากที่ฮั่วเยี่ยนสิงบอกการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งของหลิงจะมีขึ้นช่วงต้นเดือนมกราคมเธอต้องการลากหัวหน้าใหญ่ของหลิงที่แย่งผลงานของเธอไปลงมาจากตำแหน่งให้เขาจมกองน้ำตาไปเลยเธอรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทีเดียวณโรงพยาบาลอันดับหนึ่งฮั่วสุวินมาถึงที่นั่นช้าโดยมีบอดี้การ์ดนำตัวมาแม่พี่ใหญ่มาที่โรงพยาบาลทำไมกันคะฮั่วสุวินไม่ค่อยพอใจนักมีโรคอะไรที่ทวีปอิสระของเรารักษาไม่ได้เหรออีกอย่างเธอหันหน้าไปหลังจากที่เห็นเซี่ยเยี่ยนชิวสีหน้าเธอก็เจือนไปทันทีไม่สามารถรักษารอยยิ้มไว้ได้อีกต่อไปทั้งที่เซี่ยเยี่ยนชิวยังยืนอยู่ที่นี่โดยไม่เป็นอะไรเธอไม่ได้พูดอะไรผิดเลยทั้งหมดเป็นฝีมือของอวีซูหมิงทำไมต้องให้เธอเผชิญกับการลงโทษที่ทุกทรมานขนาดนั้นด้วยทั้งหมดเป็นเพราะเซี่ยเยี่ยนชิวถ้าไม่มีเซี่ยเยี่ยนชิวในสายตาของแม่ก็จะมีแค่เธอเพียงคนเดียวในใจฮั่วสุวินเกลียดชังเซี่ยเยี่ยนชิวเข้ากระดูกแต่ใบหน้ากลับไม่แสดงอารมณ์ใดๆอีกทั้งยังทักทายอย่างสนิทสนมพี่ใหญ่ตาแก่นี่ใครนะฮั่วสุวินปิดจมูกแล้วมองขึ้นลงๆด้วยสายตารังเกียจเธอพูดด้วยสีหน้าเหยียดหยามเหม็นชะมัดนี่มันเรื่องอะไรกันแน่บอกฉันมาสิคะเดี๋ยวฉันยังต้องไปกินข้าวกับแม่อีกนะฮั่วสุวินเธอคงไม่คิดว่าฉันให้คนพาเธอออกมาเพราะอยากให้เธอได้อยู่ดีมีสุขหรอกมั้งฮั่วเทียนหวนเอ่ยเสียงเรียบใครก็ได้พาเธอไปทำแมทชิ่งไตหน่อยแค่ดูผลลัพธ์ก็พอไม่ต้องปลุกถ่ายจริงครับนายท่านบอดี้การ์ดจับตัวฮั่วสุวินออกไปอีกครั้งฮั่วสุวินหน้าซีดลงน้ำเสียงเธอสันริกแมทชิ่งไตทำไมเธอต้องตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อไตด้วยเธอไม่ได้รู้จักคนตระกูลเซี่ยสักคนเลยนะผู้เฒ่าเซี่ยเองก็เบิกตากว้างพวกคุณคุณนายฮั่วผู้เฒ่าส่งคนของตัวเองมาที่นี่ทำไมเสียสติไปแล้วเหรอแม่ในที่สุดฮั่วสุวินก็รู้ว่าฮั่วเทียนเหวินไม่ได้ล้อเล่นเธอกรีดร้องแม่ดูสิคะเขาคิดจะทำอะไรกันแน่เขาอยากให้หนูตายเหรอฉันไม่อยากทำแมทชิ่งไม่เอานะอยากให้เธอตายแล้วเธอตายหรือยังล่ะสีหน้าฮั่วเทียนเหวินเย็นเยียบพี่สาวของเธอต่างหากที่เกือบจะตายไปแล้วเธอคงแอบดีใจอยู่ลับๆถ้าเธอไม่เห็นด้วยมีเหรอที่อวีซูหมิงจะลงมือฮั่วสุวินยิ่งหน้าซีดลงไปอีกเธอปฏิเสธตามสัญชาตญาณฉันไม่ได้แต่ต่อหน้าความจริงคำโต้แย้งใดๆก็ดูจะไร้น้ำหนักเธออยากให้เซี่ยเยี่ยนชิวตายไปซะยิ่งตายอย่างน่าอนาถเท่าไรยิ่งดีอย่าได้เหลือซากยิ่งดีที่สุดดังนั้นตอนที่อวีซูหมิงบอกว่าจะจ้างกลุ่มทหารรับจ้างสังหารเทพเธอจึงกำชับอวีซูหมิงเป็นพิเศษว่าหลังจากที่ทหารรับจ้างกลุ่มนั้นจัดการกับเซียนชิวแล้วให้เอาศพของเธอไปทิ้งไว้ที่กลางหิมะเป็นอาหารหมาป่าทำอย่างนั้นถึงจะสะอาดหมดจดหากเซี่ยเยี่ยนชิวตายไปก็ไม่มีทางกลับมาแย่งความโปรดปรานของคุณนายฮั่วผู้เฒ่ากับเธอได้และจะไม่กระทบกับสถานะของเธอไม่อยากได้ชีวิตเธอหรอกแค่ทำแมทชิ่งเท่านั้นอยากมากก็แค่เจ็บตอนเก็บตัวอย่างเลือดฮั่วเทียนหวนเอ่ยเสียงเรียบเธอควรหวังไม่ให้ผลทดสอบออกมาอย่างที่ฉันคิดไว้จะดีกว่าคุณนายฮั่วผู้เฒ่ายังทนเห็นไม่ได้อยู่ดีเทียนเหวินฮั่วเทียนเหวินโบกมือให้บอดี้การ์ดนำตัวฮั่วสุวินออกไปเขาไม่มีความเมตตาใดๆและถามหมออย่างเป็นมิตรสวัสดีครับคุณหมอแมทชิ่งไตใช้เวลานานแค่ไหนการแมทชิ่งไตใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณ 4-5 วันหมอตอบอย่างระมัดระวังเนื่องจากมีการทดสอบหลายอย่างเช่นกรุ๊ปเลือดการแบ่งแยกเนื้อเยื่อเป็นต้นสีหน้าฮั่วเทียนเหวินดูใจดีไม่เป็นไรครับไม่นานมากพวกเรารอได้ขณะที่เขาพูดอย่างนั้นสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่ผู้เฒ่าเซี่ยถึงคนตายไปแล้วเราก็ยังสามารถทำแมทชิ่งได้ใช่ไหมครับผู้เฒ่าเซี่ยหน้าซีดเขาอ้าปากแต่ไม่มีคำพูดใดหลุดออกมาเมื่อครู่นี้เขาได้เห็นวิธีการของตระกูลฮั่วแล้วมันเหนือจินตนาการของเขามากผู้เฒ่าเซี่ยล้มตัวลงบนเตียงด้วยสีหน้าหดหู่ดวงตาเลื่อนลอยหมอค่อยๆถอยออกไปอย่างระมัดระวังพลางปาดเหงื่อเงียบๆหลังจากอยู่โรงพยาบาลมานานเขาได้เห็นความลับของตระกูลร่ำรวยมามากแต่ละเรื่องยิ่งน่าตกใจขึ้นไปทุกทีนึกไม่ถึงว่าตระกูลเซี่ยจะมีเรื่องราวภายในที่น่าเหลือเชื่อเช่นนี้ฮั่วเทียนเหวินจัดเตรียมตัวอย่างทั้งหมดและสั่งให้คนนำมาให้รวมไปถึงเส้นผมและเลือดของผู้เฒ่าเซี่ยด้วยทดสอบความเป็นทายาทก่อนแล้วกันผลอันนี้ออกมาเร็วหน่อยหมอกำชับผู้ช่วยผู้ช่วยสงสัยแต่ดูท่าทีคุณฮั่วคนนั้นแล้วฮั่วสุวินเป็นคนตระกูลฮั่ว
พวกเขาคงต้องผ่านการตรวจมาแล้วสิครับทำไปเถอะทำอีกครั้งก็ไม่ได้มีเสียหายอะไรผมจะไปเตรียมงานอื่นก่อนหมอรีบออกไปผู้ช่วยพยักหน้าและนำเนื้อเยื่อ DNA ของผู้เท่าเซียและหัวสุวินเข้าเครื่องระบุตัวตน3ชั่วโมงต่อมาผลการระบุตัวตนก็ออกมาเป็นไงบ้างหมอเข้ามาทำได้อย่างนั้นทำไมตรวจ DNA นั้นรู้ผลเร็วอยู่แล้วต้องทำหน้าเหมือนเห็นผีขนาดนั้นด้วยเหรอผู้ช่วยชี้ไปที่หน้าจอดูสิครับหมอเงยหน้าขึ้นสายตาของเขาไปหยุดอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายของผลตรวจข้อ5สรุปผลการระบุตัวตนจากการตรวจสอบโดยศูนย์ระบุอัตลักษณ์ฮั่วซูหวินเป็นบุตรสาวโดยกำเนิดของเซี่ยเหวินกุ้ยหมอทุบฝ่ามือลงบนโต๊ะอย่างแรงแน่นิ่งไปทันทีเอาละเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วจบตอนที่692ตอนที่693ความตายคืบคลานเข้ามาแม้ว่าการตรวจ DNA จะเคยมีความผิดพลาดบ้างก็จริงแต่ก็ไม่น่าจะผิดพลาดได้ถึงขนาดนี้ก่อนหน้านี้หมอก็เคยดูผลตรวจ DNA ของผู้เฒ่าหัวกับหัวสุวินมาแล้วยิ่งไปกว่านั้นการแพทย์ในทวีปอิสระยังก้าวหน้ากว่าในต้าซะย่าเสียอีกเขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ผู้ช่วยพูดตะกุกตะกักอาจารย์คงไม่ใช่ว่าคุณนายหัวผู้เฒ่าและผู้เฒ่าเสียแต่งเรื่องเก่งอย่างนี้ทำไมไม่ไปแต่งนิยายซะล่ะหมอตบศีรษะเขาไปทีหนึ่งยังมีผลอีกฉบับหนึ่งที่เป็นของคุณนายเสี้ยผู้เฒ่าด้วยไม่ใช่หรือรีบเปิดดูเร็วอ้อผู้ช่วยคลิกเปิดผลอีกฉบับอย่างกล้ากลัวๆผมตกใจจนลืมเรื่องนี้ไปเลยหมอหนิวหน้าไม่ได้พูดอะไรและเปิดเอกสารไปที่หน้าสุดท้ายข้อ5สรุปผลการระบุตัวตนจากการตรวจสอบโดยศูนย์ระบุอัตลักษณ์ฮั่วซูหวินเป็นบุตรสาวโดยกำเนิดของเฉียวไฉซิ่วผู้ช่วยเบิกตากว้างเกิดจากคน3คนเหรอไม่น่าแปลกใจที่เขาถูกตบศีรษะอีกครั้งหมอระบายลมหายใจช้าๆทำอีกครั้งถ้าผลยังเป็นเหมือนเดิมฉันจะไปหาคนตระกูลหัวผู้ช่วยรีบนำตัวอย่างสำรองออกมาและเริ่มทำการทดสอบใหม่เวลานี้โลกอินเทอร์เน็ตกำลังโกลาหลวุ่นวายหลังจากเรื่องอื้อฉาวของตระกูลเซี่ยถูกเปิดเผยก็ถูกชาวเน็ตทั้งหมดคว่ำบาตรหน้าขยะแขยงจริงมีหน้าถึงได้สนิทกับตระกูลอวีมากคนประเภทเดียวกันถึงอยู่ด้วยกันได้นักข่าวบันเทิงถ่ายภาพคนตระกูลเสี้ยไปตามหาเสี้ยวีได้เป็นพวกเดียวกันนี้เองหน้าขยะแขยงจริงๆความบาดคนตระกูลเสี้ยเริ่มต้นที่ฉันแฟนๆของเสี้ยวีโจมตีตระกูลเสี้ยด้วยความเกรี้ยวกราดขณะที่ขอความช่วยเหลือจากเหล่ามูสเพื่อป้องกันไม่ให้ไอดอลของพวกเธอลาออกจากวงการและกลับไปรับมรดกทรัพย์สินของครอบครัวการมีคนที่ต้องแบกรับความเสี่ยงที่ไอดอลจะถอนตัวออกจากวงการร่วมกับพวกเธอทำให้เหล่ามูสมีความสุขมากเราไม่ต้องกังวลว่าชิงจะกลับไปรับมรดกทรัพย์สินของครอบครัวเพราะเธอยากจนใช่แล้วดาราหญิงบางคนแค่ทำอะไรเป็นหลายอย่างเท่านั้นความกังวลของเราแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่ามั่นใจนักก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยคิดว่าพี่เซียจะเป็นคุณชายของตระกูลที่ร่ำรวยมหาศาลยิ้มเหล่ามูสพลันเงียบไปพวกเขารีบไปที่ไวปัวของซือฝูชิงทันทีเพื่อขอให้เธอลบความเป็นไปได้นี้มิฉะนั้นด้วยนิสัยรักเงินของซือฝูชิงแล้วเธอยังมีความเป็นไปได้ที่จะถอนตัวออกจากวงการไปรับมรดกของครอบครัวมากกว่าเสี่ยวีเสียอีกซังเยี่ยนชิงได้ถ่ายทอดความกังวลของเหล่ามูสให้ซือฝูชิงรับทราบไม่หรอกซือฝูชิงปลอบใจเธอไม่ว่ายังไงฉันก็จะไม่ยอมทิ้งการแสดงแน่นอนซังเยี่ยนชิงถอนหายใจด้วยความโล่งอกหนังของเธอส่งไปที่เกอหลินเอิญแล้วนะเธอต้องคว้ารางวัลเกอหลินเอิญปีหน้าก่อนค่อยถอนตัวเธอจะได้เตรียมการประชาสัมพันธ์แล้วงานมาแล้วน่าดีใจซะจริงณโรงพยาบาลอันดับหนึ่งบรรยากาศในห้องคนไข้ตึงเครียดสมาชิกตระกูลเสี้ยคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดถูกส่งตัวออกไปมีเพียงผู้เฒ่าเสี้ยเท่านั้นที่ยังอยู่ภายใต้สายตาของตระกูลหัวเขาถูกจับตามองทุกการกระทำไร้อิสรภาพจนผู้เฒ่าเสี้ยแทบจะหมดหวังเขาเอาแต่เสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าว่าทำไมตัวเองถึงไม่เลี้ยงดูเสี้ยเยี่ยนชิวให้ดียิ่งเสียใจมากเท่าไหร่ผู้เฒ่าเสี้ยก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมีมีดกรีดแทงมากเท่านั้นจนกระทั่งเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือทำลายความเงียบและดังอย่างต่อเนื่องทว่าไม่มีใครรับสายหนวกหูสายตาของเสี้ยนชิวเกรี้ยวกราดไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังหรือรับโทรศัพท์สิผู้เฒ่าเสี้ยไม่ขยับ
ขามองเซี่ยเยี่ยนชิวด้วยใบหน้าซีดขาวและพบว่าความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นผิดเพี้ยนอย่างสิ้นเชิงและเป็นมุมมองของเขาเพียงด้านเดียวเซี่ยเยี่ยนชิวนึกขึ้นมาได้อ้อลืมไปว่าแขนของคุณหักไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปรับให้เธอกดปุ่มรับสายทันทีเธอรับสายก็มีเสียงตะโกนจากปลายสายอีกด้านตาเท่าผู้เท่าเซี่ยไม่คิดจะตอบสนองในทีแรกแต่เมื่อสบกับสายตาเย็นชาของเซี่ยเยี่ยนชิวเขาก็ฝืนทำเสียงร่าเริงมีอะไรเหรอเสียงร้องให้ของคุณนายผู้เท่าดังมาตามสายตาเท่านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเซี่ยนชิวถึงกลายเป็นลูกของตระกูลหัวได้ตอนที่ฉันคลอดคุณก็รออยู่ข้างนอกตลอดเวลาไม่ใช่เหรอสิ่งที่ทำให้คุณนายเซี่ยผู้เท่ายุเท่าจะยอมรับได้ไม่ใช่เรื่องที่เซี่ยนชิวไม่ใช่ลูกสาวของตระกูลเซี่ยแต่เรื่องที่เธอยอมรับไม่ได้ก็คือเซี่ยเยี่ยนชิวเป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลหัวต่างหากทำไมเซี่ยนชิวถึงมีสถานะที่สูงกว่าเธอได้แบบนี้ก็เหมือนเอามีดปักลงกลางใจเธอผู้เท่าเซี่ยอ้าปากเขายังไม่ทันจะได้พูดอะไรโทรศัพท์ก็เคลื่อนออกไปจากหูเขาก่อนร้องให้ทำไมทั้งใช้การไม่ได้ทั้งหนกหูเซี่ยเยี่ยนชิวก่นด่าอย่างหงุดหงิดใจร้องให้เป็นอยู่อย่างเดียวฉันเหมือนคุณตรงไหนก่อนไม่รู้จักสำเนียกตัวเองบ้างเลยคุณนายเซี่ยผู้เท่าหยุดร้องให้ทันควันถูกต้องคุณนายหัวผู้เท่าผู้เสริมอย่างเย็นชาแม้ว่าเยี่ยนเยี่ยนจะอยู่กับตระกูลเซี่ยตอนที่ยังเยาว์วัยแต่เธอก็เหมือนคนตระกูลหัวกว่าอยู่ดียินเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากการศึกษาได้พิสูจน์แล้วว่าถึงแม่และลูกสาวจะแยกจากกันทว่าพฤติกรรมและนิสัยของลูกสาวก็จะเหมือนแม่มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเติบโตขึ้นคุณนายเซี่ยผู้เท่าพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคุณเป็นใครทำไมคุณถึงมาอยู่ข้างๆสามีฉันได้ทำไมเหรอพวกคุณกำลังรังแกเยี่ยนเยี่ยนฉันผู้เป็นแม่ทำไมถึงจะมาที่นี่ไม่ได้คุณนายหัวผู้เท่าพูดคุณคือนายเซี่ยผู้เท่าใช่ไหมฉันยังมีเรื่องจะคุยกับคุณด้วยตุบมีเสียงดังมาจากอีกด้านหนึ่งคุณนายเซี่ยผู้เท่าน่าจะตกใจจนทำโทรศัพท์หล่นเซี่ยเยี่ยนชิวแค่นเสียงแค่นี้เองเหรอคุณนายหัวผู้เท่าโกรธมากฉันสืบรู้มาว่าตอนที่เยี่ยนเยี่ยนยังเป็นเด็กเธอทั้งทุบตีและดูด่าลูกเยี่ยนเยี่ยนรอก่อนแม่จะไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆแน่แม่คะทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเซี่ยเยี่ยนชิวพูดเสียงเบาแค่ได้พบแม่หนูก็ดีใจมากแล้วคุณนายหัวผู้เท่าลูบศีรษะเธอก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นรบกวนทุกท่านแล้วหมอถือผลการทดสอบ2ฉบับไว้ในมือผมพบอะไรบางอย่างและไม่ได้สามารถตัดสินใจได้หัวเทียนเหวินหันหน้ามามีปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการแมทชิ่งตายหรือครับไม่ใช่ครับหมอสายศีรษะเขายื่นเอกสารให้แล้วถอนหายใจคุณหัวโปรดดูนี่ก่อนหัวเทียนเหวินรับใบรับรองผลตรวจ DNA 2ฉบับไปด้วยความประหลาดใจทันทีที่เขาเปิดออกและเห็นข้อสรุปสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเส้นเลือดที่ข้อมือหัวเทียนเหวินเต้นตุบตุบเห็นได้ชัดว่าเขาโกรธจัดคืออย่างนี้ครับเพราะเราเองก็รู้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ในทวีปอิสระนั้นล้ำหน้ากว่าโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของเราหมอดันแว่นตาขึ้นเราเลยสงสัยว่ามีบางอย่างผิดพลาดหรือเปล่าหัวเทียนเหมือนเงียบไปพวกเขาทำการตรวจ DNA ในทวีปอิสระมาแล้วหลายครั้งถ้าไม่ถึง100ครั้งก็มากกว่า80ครั้งและผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งแต่ทำไมหลังจากออกจากทวีปอิสระมาแล้วถึงได้ข้อสรุปที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงแต่เห็นได้ชัดว่าข้อสรุปของผล DNA ทั้ง2ฉบับนี้มีความสมเหตุสมผลมากกว่าคุณนายหัวผู้เท่ารับผล DNA ไปด้วยมือข้างหนึ่งนิ้วมือของเธอสั่นระริกหัวสุวินอยู่ที่ไหนเอาตัวเธอมาหัวเทียนเหวินสั่งให้บดีกระดำตัวหัวสุวินที่ทำการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อไตเรียบร้อยแล้วว่ามาทันทีการตรวจความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อไตไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้เธอแค่มันน่าอับอายเธอจะไปมีความเกี่ยวข้องอะไรกับคนบ้านนอกที่ยากจนอย่างตระกูลเซี่ยได้มันต้องไม่สามารถเข้ากันได้อย่างแน่นอนทันทีที่หัวสุวินเข้ามาหัวเทียนเหวินก็โยนผลการตรวจ DNA ทั้ง2ฉบับลงตรงหน้าเธอหัวสุวินตกตะลึงหัวเทียนเหวินเอ่ยเสียงเรียบยินดีด้วยในที่สุดเธอก็ได้พบพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเธอแล้วดีใจไหมคำพูดของเขาไม่ต่างอะไรกับเสียงฟ้าร้องที่ดังก้องในหูหัวสุวินเธอหยิบผลตรวจ DNA ขึ้นมาด้วยนิ้วมืออันสั่นเทาหลังจากอ่านจบเธอก็กรีดร้องเสียงสูงนี่มันเป็นไปไม่ได้
เธอจะเป็นลูกสาวของผู้เฒ่าเซียและคุณนายเซียผู้เฒ่าได้ยังไงชายและหญิงชราคู่นี้ไม่คู่ควรแม้แต่จะถือรองเท้าเธอด้วยซ้ำหัวสุวินตื่นตระหนกอย่างควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้แม่คะผลตรวจ DNA นี่ต้องเป็นของปลอมแน่เราเคยทำเรื่องนี้ในทวีปอิสระกันมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอเทคโนโลยีทางการแพทย์ของต้าซะย่าละหลังมากแม่อย่าไปเชื่อผลทดสอบของพวกเขานะคะเพราะเธอเป็นคนตระกูลหัวจึงทำให้เธอรักษาชีวิตตัวเองไว้ได้จากเรื่องเลวทรามที่เธอทำลงไปพวกนั้นแต่ถ้าเธอไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ตระกูลหัวจะทำกับเธอแม้แต่คนในทวีปอิสระคนอื่นๆที่เธอเคยกดขี่มาก่อนคงจะไม่มีวันปล่อยเธอไปหัวสุวินจินจินตินากรได้เลยว่าเธอจะต้องทนทุกข์ทรมานกับการแก้แค้นที่โหดร้ายแค่ไหนไม่มีทางที่คนธรรมดาอย่างเธอจะทนรับไหวแต่หัวซูอวินก็รู้ตัวเองดีเช่นกันเธอกลัวว่าเธอจะเป็นคนตระกูลเซี่ยอยู่ลึกๆคุณนายหัวผู้เฒ่ามองหัวซูอวินที่หน้าไร้สีเลือดเธอบีบแขนเก้าอี้แน่นและพูดออกมาอย่างเย็นชาทดสอบอีกครั้งคราวนี้เก็บตัวอย่าง DNA ของหัวซูอวินผู้เฒ่าเซี่ยรวมถึงคุณนายหัวผู้เฒ่าไปทดสอบด้วยผมตรวจ DNA 2ฉบับแรกยังคงเหมือนกับผลตรวจที่แพทย์ส่งมาให้ก่อนหน้านี้มีเพียงฉบับที่3เท่านั้นที่เปลี่ยนไปโรงพยาบาลอันดับหนึ่งระบุว่าหัวสุวินและคุณนายหัวผู้เฒ่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดทุกอย่างกระจ่างชัดแล้วหัวสุวินทรุดตัวลงกับพื้นใบหน้าซีดเผือดจบตอนที่693ตอนที่694แม่คิดว่าคุณซื้อเหมือนคนตระกูลหัวไหมห้องคนไข้เต็มไปด้วยความเงียบงันผู้เฒ่าเซียและคุณนายเซียผู้เฒ่าที่ถูกนำตัวมาไม่กล้าพูดอะไรเลยสักคำดีจริงคุณนายหัวผู้เฒ่าหลับตาลงและเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบเรื่องที่เด็กถูกสลับตัวฉันเชื่อว่าพวกคุณไม่รู้แต่พวกคุณเธอลืมตาขึ้นน้ำเสียงเย็นเยียบแต่พวกคุณไม่ควรปฏิบัติต่อลูกฉันแบบนั้นคุณนายเซียผู้เฒ่าและคุณนายหัวผู้เฒ่าอายุพอๆกันแต่ต่อหน้าคุณนายหัวผู้เฒ่าเธอกลับถูกกดข่มจนโงหัวไม่ขึ้นเวลานี้เธอตกใจมากจนพูดอ้ำๆอึ้งๆใครๆใช้ให้เธอเป็นผู้หญิงล่ะเธอเพียคุณนายหัวผู้เฒ่ายกมือขึ้นตบหน้าคุณนายเซียผู้เฒ่าคุณนายเซียผู้เฒ่าทรุดตัวลงบนพื้นร้องไห้ออกมาอย่างสิ้นหวังเธอส่งสายตาอ้อนวอนไปยังหัวสุวินแต่หัวสุวินเองก็ยังไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ด้วยซ้ำและเธอเองก็รังเกียจคนตระกูลเซียมากกว่าใครฉันไม่เชื่อหัวสุวินแทบจะเป็นบ้าเธอตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งพวกคุณต้องเล่นตุกติกอะไรกับเครื่องมือแน่ๆฉันเป็นคุณหนูทายาทสายตรงของตระกูลหัวฉันเป็นคนตระกูลหัวเธอไม่อยากเกี่ยวข้องกับตระกูลเซี่ยเลยใครจะยอมรับคนอย่างผู้เฒ่าเซี่ยและคุณนายเซี่ยผู้เฒ่าเป็นพ่อแม่กันหัวเทียนเหวินสั่งเสียงเย็นเงียบหัวซูหวินหุบปากในทันใดไหล่ของเธอสั่นไม่หยุดน้ำตานองหน้าคุณนายหัวผู้เฒ่าหลับตาส่งเธอกลับไปทวีปอิสระปล่อยไปตามยถากรรมเถอะหลายปีมานี้เธอใจดีกับหัวสุวินมากกว่าสมาชิกในตระกูลหัวทุกคนหัวสุวินไม่มีสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการเป็นคนธรรมดาเธอรู้สึกผิดจึงได้ใจดีกับหัวสุวินเป็นสองเท่าแต่ความจริงก็พิสูจน์แล้วว่าแม้ยีนของตระกูลเซี่ยจะไปถึงตระกูลหัวทว่ายังคงมีนิสัยเลวทรามของคนตระกูลเซี่ยอยู่ดีในทางตรงกันข้ามเซียเยี่ยนชิวที่ไม่มีใครสนใจและสั่งสอนตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็ยังคงกลายเป็นหัวหน้าของพันธมิตรวินที่ปากก้องต้าซะย่าทั้ง5เขตแดนไม่ได้จู่ๆหัวสุวินก็ดีดดิ้นเธอหวาดกลัวอย่างจับใจฉันไม่อยากกลับทวีปอิสระไม่เอาทวีปอิสระคือที่แบบไหนไร้ระเบียบกฎเกณฑ์ยุ่งเหยิงและวุ่นวายยกเว้นเมืองหลักที่ค่อนข้างสงบแต่ก็มีคนนอกรีเชกเช่นพวกทหารรับจ้างอยู่ทุกคนทุกแห่งพวกเขาเผาฆ่าและปล้นสะดมโดยไม่นึกสนใจชีวิตมนุษย์เลยตราบใดที่มันไม่ได้นำไปสู่การต่อสู้ระหว่างมนุษย์วิวัฒนาการกับคนธรรมดาสารแสงศักดิ์ก็จะเมินเฉยเธอถูกตระกูลหัวทอดทิ้งแล้วหากเธอกลับไปทวีปอิสระตอนนี้สิ่งเดียวที่รอเธออยู่คือความตายหัวสุวินเธอไม่มีทางไม่รู้ว่าผลกรรมจากที่สิ่งเธอทำตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะเป็นยังไงหัวเทียนเหวินยิ้มแทนที่จะโกรธคนที่เธอรังแกพวกนั้นไม่กล้าโจมตีเธอเพราะตระกูลหัวตอนนี้ฉันอยากเห็นจริงๆว่าพวกเขาจะทำยังไงกับเธอเขาลุกขึ้นยืนและออกคำสั่งส่งกลับไปครับบอดี้การ์ดก้าวเข้าไปจับตัวหัวสุวินไว้
ไม่ว่าเธอจะต่อต้านอย่างไรเขาก็ใช้กำลังบังคับพาตัวเธอออกไปได้อยู่ดีจริงสิยังมีพวกคุณอีกสองคนหัวเทียนเหวินเหลือบมองผู้เฒ่าเซียและคุณนายเซียผู้เฒ่าเบาๆค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ลูกสาวของคุณใช้ไปขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในตระกูลหัวมานานกว่า40ปีผมจะให้เลขาส่งบินเรียกเก็บมาให้ทีหลังคุณนายเซียผู้เฒ่าได้ยินเช่นนั้นก็เบิกตากว้างด้วยความไม่อยากเชื่อมีสิทธิ์อะไรด้วยความรู้ของเธอไม่รู้ว่าตระกูลหัวมีขนาดใหญ่และอิทธิพลมากมายเพียงใดในทวีปอิสระจริงๆแต่คุณนายเซียผู้เฒ่าก็รู้ว่าต่อให้มีตระกูลเซีย 101,000 ตระกูลรวมกันก็ไม่สามารถเทียบกับตระกูลหัวแค่ตระกูลเดียวได้หัวสุวินเคยเป็นที่รักใคร่ของตระกูลหัวมามากแค่ไหนตระกูลเซียจะชดใช้ค่าใช้จ่ายของเธอได้ยังไงก็สิทธิตระกูลหัวเลี้ยงดูลูกสาวของคุณมาตั้งหลายปีและลูกสาวของคุณยังคิดจะฆ่าน้องสาวของผมอีกหัวเทียนเหวินเย่หยันลองดูสิว่ามีใครกล้าเป็นหนี้ตระกูลหัวของเราบ้างไหมหัวเทียนเหวินครั้นเกินกว่าจะใส่ใจคู่สามีภรรยาคู่นี้และประคองคุณนายหัวผู้เฒ่าจากไปพื้นที่รอด้านนอกหรือว่าอวินเจียนจะตายแล้วจริงๆคุณนายหัวผู้เฒ่าเอนหลังพิงเก้าอี้รู้สึกเหนื่อยล้าอย่างมากเธอพึมพำลูกสาวของฉันตายไปแล้วคนหนึ่งใช่ไหมในเมื่อหัวสุวินไม่ใช่ลูกสาวตระกูลหัวแล้วลูกสาวอีกคนของเธอล่ะหัวเทียนเหวินเงียบงันและสูบบุหรี่ไม่หยุดทางด้านนี้เซียเย่นชิวโทรหาเซียวีและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ให้เขาฟังอย่างสั้นๆอ้อเซียวีประหลาดใจเล็กน้อยเธอไม่ใช่น้องสาวของแม่เหรอครับไม่ใช่เซียเย่นชิวปฏิเสธหรือว่าระบบตรวจ DNA ทั้งหมดในทวีปอิสระจะมีปัญหาดวงตาจิ้งจอกของเซียวีหรี่ลงหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาก็หัวเราะเบาๆนี่ไม่ใช่เรื่องดีมันน่ากลัวจริงๆแม้แต่ตระกูลหัวซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ก็ยังถูกหลอกแสดงให้เห็นว่าพลังอำนาจของผู้อยู่เบื้องหลังไม่น้อยเลยการทำเช่นนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรมากไปกว่าการขัดขวางไม่ให้ตระกูลหัวค้นพบลูกสาวตัวจริงของพวกเขาแต่ในเมื่อสามารถสับเปลี่ยนตัวลูกสาวของคุณนายหัวผู้เฒ่าได้ทำไมถึงไม่ฆ่าฝาแฝดไปเลยตั้งแต่แรกไม่อย่างนั้นสักวันหนึ่งตระกูลหัวก็จะสามารถหาลูกสาวตัวจริงของพวกเขาเจออยู่ดีทำไมไม่ตัดปัญหาตั้งแต่ต้นลมแม้แต่คนฉลาดอย่างเซียวีก็ยังไม่สามารถเข้าใจเหตุผลของเรื่องนี้แม่เองก็คิดอย่างนั้นเป็นครั้งแรกที่เซียเยี่ยนชิวรู้สึกกังวลขึ้นมาตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าน้าของแกยังมีชีวิตอยู่ไหมเซียวีครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าแม่ที่จริงผมยอมทิ้งความคิดนี้ไปแล้วแต่ตอนนี้ก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเขาเงียบไปเล็กน้อยและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแม่คิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เมนเทอร์ซือจะเป็นคนตระกูลหัวเหมือนกันเซียเยี่ยนชิวตกตะลึงเธอยังไม่ทันจะได้พูดอะไรหัวเทียนเหวินที่อยู่ข้างๆก็ดูเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาตบเข่าฉาดและลุกขึ้นยืนสีหน้าเขาดูตื่นเต้นเล็กน้อยแม่ครับแม่คิดว่าคุณสือดูเหมือนคนตระกูลหัวของเราไหมคุณนายหัวผู้เฒ่าถามทันทีคุณสือคนไหนแม่ผมลืมไปแม่ยังไม่เคยเห็นคุณสือเลยหัวเทียนเหวินยิ่งตื่นเต้นกว่าเดิมและเริ่มพูดไม่เป็นภาษาตอนที่เยี่ยนเยี่ยนกำลังจะตายคุณสือคือคนที่รักษาเธอจนหายแม่ไม่เคยเห็นเธอหน้าตาคล้ายเยี่ยนเยี่ยนกับอาวิมากตอนนั้นผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้ารุ่นของเยี่ยนสิงกับอาวิมีเด็กผู้หญิงสักคนก็คงดีสีหน้าของคุณนายหัวผู้เฒ่าสดใสขึ้นทันตาแล้วแม่ของคุณซือคนนี้เซียเยี่ยนชิวกำโทรศัพท์แน่นก่อนจะพูดต่อพ่อของชิงชิงก็คืออินเป่ยเฉินจากตระกูลอินแต่แม่ของเธอไม่รู้ที่มาตอนนี้ทั้งสองคนหายสาบสูญไปแล้วนี่ก็เรื่องบังเอิญอีกแล้วไม่ใช่เหรอหัวเทียนเหวินปรบมืออย่างมีความสุขแม่ถึงคุณซือจะไม่ได้มีสายเลือดเดียวกับพวกเราแต่เธอก็ช่วยเยี่ยนเยี่ยนไว้ควรค่าให้ตระกูลหัวของพวกเราตอบแทนเป็นอย่างดีมีหลายเรื่องที่จำเป็นต้องลองดูถึงจะรู้ทว่าหัวเทียนเหวินเองรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าคนที่เล่นตุกติกกับระบบตรวจ DNA ของทวีปอิสระได้คงคำนึงถึงจิตวิทยาของเขาและคุณนายหัวผู้เฒ่าเข้าไปด้วยไม่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างทวีปอิสระกับทวีปอื่นๆส่วนมากจะเป็นหัวกะทิจากต้าสยาทวีปตะวันตกและตรงซังที่เดินทางมายังทวีปอิสระเพื่อศึกษาต่อซึ่งท้ายที่สุดแล้ว 90% ของหัวกะทิก็จะอยู่ในทวีปอิสระทวีปอิสระยังร่ำรวยกว่าทวีปอื่นๆพลเมืองมีทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ต้องพูดถึงการไปยังทวีปอื่นๆ
หากฮั่วซูหวินไม่ได้ทำตัวฉลาดส่งคนมาฆ่าเซียเยี่ยนชิวด้วยตัวเองฮั่วเทียนเหวินและคุณนายฮั่วผู้เฒ่าก็คงไม่มีวันมาที่ต้าสย่ายิ่งไม่เคยคิดจะทำการตรวจ DNA ทวีปอิสระคุณหมอขอบคุณมากครับผมจะสร้างโรงพยาบาลให้คุณแน่นอนฮั่วเทียนเหวินกอดหมอแน่นถ้าคุณต้องการอะไรอีกก็บอกมาได้เลยคุณมีความดีความชอบตระกูลฮั่วของเรายกให้คุณได้หมดเลยหมอสับสนมึนงงเล็กน้อยก่อนที่เขาจะได้ตอบสนองใดๆก็ได้ยินฮั่วเทียนเหวินสั่งบอดี้การ์ดที่อยู่ด้านข้างไปเอาทองคำ100แท่งมาก่อนนี่แค่ของขวัญพบหน้าบอดี้การ์ดรับคำและรีบดำเนินการทันทีหมอเขารีบปฏิเสธไม่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เลยมันขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของผมฮั่วเทียนเหวินครุ่นคิดเล็กน้อยหรือว่าผมแนะนำคู่ให้คุณดีหมอครับตกลงงั้นเอาตามนี้ฮั่วเทียนเหวินตบไหล่เขาด้วยสีหน้าปีติต่อไปถ้ามีอะไรให้บอกผมผมจะจัดการให้คุณเองพอพูดจบเขาก็จองเที่ยวบินที่เร็วที่สุดไปตงโจทันทีเขารีบเร่งเดินทางไปพร้อมกับคุณนายฮั่วผู้เฒ่าและเซียนชิวโดยด่วนจบตอนที่694ตอนที่695ครอบครัวพบหน้าชิงๆลงมือหมอเฝ้ามองคนทั้ง3จากไปอย่างเร่งรีบก่อนจะปาดเหงื่อและถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกดูเหมือนว่าข่าวลือจะถูกต้องทวีปอิสระเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยทองคำจริงๆแต่เมื่อเทียบกับคู่ครองแล้วทองคำก็ดูเหมือนจะไม่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นการรับข้าวของจากผู้ป่วยก็ยังขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพอีกด้วยหมอกอดแฟ้มเอกสารและออกไปอย่างมีความสุขทางด้านนี้ทีมย่อยหัวกะทิของหน่วยควบคุมจัดการเรื่องเหนือธรรมชาติมาถึงโรงพยาบาลอันดับหนึ่งแล้วตระกูลเสี้ยเหลือแค่คนแก่สองคนนี้ใช่ไหมใครคนหนึ่งพูดคนที่เหลือได้รับการสอบสวนชัดเจนแล้วเนื่องจากไม่มีเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เลยมอบให้พันธมิตรพันกองทัพเป็นคนจัดการชายหนุ่มพยักหน้าเห็นด้วยใครที่ต้องสงสัยว่าทำธุรกรรมสีเทาและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆจะปล่อยไปไม่ได้แม้แต่คนเดียวเรากลับไปรายงานผู้ดูแลหลักกันเถอะคุณนายเซียผู้เฒ่าตกตะลึงรีบเอ่ยถามทันทีผู้ดูแลหลักที่พวกคุณพูดถึงคือใครผู้ดูแลหลักก็ต้องเป็นแม่ของคุณชายเซียวีนายหญิงเซียเยี่ยนชิวอยู่แล้วสิชายหนุ่มเหลือบมองทั้งสองด้วยสีหน้าแปลกใจทำไมพวกคุณไม่รู้พอพูดจบเขาก็พาลูกน้องจากไปโดยไม่รอดูสีหน้าของคุณนายเซียผู้เฒ่าคุณนายผู้เฒ่าเราถูกฟ้าผ่าหน้าซีดเผือดคือเธอเหรอนั่นมันหน่วยควบคุมจัดการเรื่องเหนือธรรมชาติสำหรับชาวต้าสย่าแล้ว3ตระกูลใหญ่และพันธมิตรหลักนั้นน่ากลัวกว่าตระกูลหัวในทวีปอิสระมากแต่เซียเยี่ยนชิวกลับไม่เล่าอะไรเลยคุณนายเซียผู้เฒ่าทั้งตื่นตระหนกและนึกเสียใจเธอมองไปยังผู้เฒ่าเซียที่เพิ่งถูกใส่เฝือกตาเท่าเราไปขอร้องเยี่ยนชิวกันเถอะเธอคงไม่ใจดำขนาดนั้นหรอกผู้เฒ่าเซียยิ้มอย่างขมขื่นและไม่ได้พูดอะไรเขารู้ว่าครั้งนี้ตัวเองหมดสิ้นหนทางแล้วตงโจตระกูลจียิ่งเข้าใกล้สิ้นปีเมฆดำทะมึนที่ปกคลุมอยู่เหนือบ้านตระกูลจีก็ยิ่งหนาแน่นตระกูลจีเร้นกายจากโลกภายนอกมาเกือบ100ปีแล้วในช่วง100ปีที่ผ่านมาตระกูลจีไม่ได้เป็นอย่างที่4ตระกูลลองเมียวจีหลักในตรงสังคาดเดาว่าพวกเขาเก็บตัวและอยู่ในวิธีของตนเองในทางกลับกันคนรุ่นเยาว์ของตระกูลจีกำลังพยายามเพื่อฝึกฝนวิชาหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5เพียงแต่ว่าวิชาหยินหยางบางอย่างได้สูญหายไปตามกาลเวลาหนึ่งในนั้นคือวิชาที่จีฉุนยวนเคยใช้ทำลายกองทหารทางทะเล 100,000 นายตามลำพังทว่าถึงแม้ว่าวิชานี้จะยังอยู่แต่ก็คงไม่มีใครในตระกูลจีที่สามารถใช้ได้นับตั้งแต่จีฉุนยวนตายไปก็ไม่มีใครในตระกูลจีสามารถบรรลุไปถึงระดับเดียวกับเขาได้หลายวันมานี้ซือฝูชิงไปหาจีฉุนยวนตามสถานที่บำเพ็ญของเขาเวลานัดหมายเพื่อฝึกวิชาหยินหยางเธออาจจะไม่มีพรสวรรค์ในด้านการดูดาวเลยจริงๆจีฉุนยวนถึงกับยอมแพ้ซือฝูชิงรู้สึกละอายใจมากบรรพชนข้าต้องขออภัยจริงๆไม่ต้องขอโทษทุกคนย่อมมีทักษะเฉพาะตัวจีฉุนยวนลูบเคราในตัวท่านมีบางอย่างผิดปกติข้าไม่สามารถมองเห็นได้ในขณะนี้ท่านต้องสำรวจมันด้วยตัวเองดวงตาของซือฝูชิงลุ่มลึกถูกต้องแล้วขอรับบรรพชนมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับตัวเธอจริงๆเธอเกิดใหม่หลังจากตาย3ปีและสามารถเดินทางกลับไปยังราชวงศ์ต้าสย่าได้ด้วยความช่วยเหลือของระบบเกมอีเทอร์นิตี้
นี่คือสิ่งที่แม้แต่องค์เมียวจิก็ไม่สามารถอธิบายได้จิตของท่านแข็งแกร่งมากแต่ก็ยังมีบางอย่างขาดหายไปวันนี้ข้าจะสอนท่านฝึกจิตจีฉุนยวนเอ่ยช้าช้าสำหรับองค์เมียวจิอย่างพวกเราแล้วจิตมีความสำคัญกว่ากายเนื้อมากพอซื้อฝูชิงปีนออกจากตู้เกมเธอก็รู้สึกราวกับว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเธอยังคงรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดราวเข็มทิ่มแทงบนตัวซื้อฝูชิงดื่มน้ำร้อนแก้วหนึ่งจึงค่อยผ่อนคลายลงได้ในที่สุดก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นพี่ใหญ่คุณป้าหัวรุนแรงจากหน่วยควบคุมจัดการเรื่องเหนือธรรมชาติมหาหน้าจีสิงจือยื่นหน้ามาพาคนมาด้วยอีกสองคนฉันเองก็ไม่รู้จักแต่กลิ่นคาวเลือดแรงมากหือซื่อฟูชิงเงยหน้าขึ้นไม่เป็นไรให้พวกเขาเข้ามาเถอะเป็นอย่างที่คาดไว้คนตระกูลหัวมาหาเธอแล้วไม่กี่นาทีต่อมาจีสิงจือก็พาเซี่ยเยี่ยนชิวและคนอื่นเข้ามานี่เป็นครั้งแรกที่คุณนายหัวผู้เฒ่าได้พบหน้าซื่อฟูชิงทันใดนั้นร่างกายของเธอก็สั่นสะท้านคล้ายมากจริงๆแม่ครับหัวเทียนเหวินตบไหล่ของเธอส่งสัญญาณให้เธอสงบสติอารมณ์เขาก้าวเข้าไปและบอกจุดประสงค์ที่มาให้ซื่อฝูชิงฟังแววตาของซื่อฝูชิงเฉียบคมคุณสงสัยว่าแม่ของฉันน่าจะเป็นน้องสาวของคุณน้าเซี่ยหรือคะถูกต้องหัวเทียนเหวินพยักหน้าแม้จะบอกว่าฝาแฝดมีทั้งแฝดแท้และแฝดเทียมเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คิดว่าหัวซูหวินกับเยี่ยนเยี่ยนหน้าไม่เหมือนกันจะมีปัญหาอะไรใหญ่โตแต่ชัดเจนแล้วว่าหัวซูหวินไม่ใช่คนตระกูลหัวผมกับอาวีก็เลยคิดถึงคุณขึ้นมาในแวบแรกซื่อฟูชิงสงบนิ่งแต่ข้ามรุ่นกันไม่สามารถตรวจความเป็นบุตรได้แค่สามารถบอกว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือเปล่าเท่านั้นพวกคุณไม่กลัวเพียงพอแล้วหัวเทียนเหวินยิ้มอย่างสบายๆคุณซื่อทำเพื่อตระกูลหัวไว้มากคุณช่วยเยี่ยนเยี่ยนไว้ถ้าผมยกตระกูลหัวให้คุณครึ่งหนึ่งก็ไม่ถือว่ามากเกินไปทันใดนั้นเซี่ยเยี่ยนชิวก็พูดขึ้นว่าถ้าฉันกับน้องสาวเป็นแฝดแท้ชุด DNA ของเราคงเหมือนกันชิงชิงสามารถทดสอบกับฉันได้สีหน้าของหัวเทียนเหวินสดใสขึ้นใช่ยีนคือสิ่งที่ซับซ้อนยกเว้นฝาแฝดไข่ใบเดียวกันก็จะไม่มีใครที่มี DNA เหมือนกันเลยการตรวจพิสูจน์ความเป็นทายาทขอแค่ DNA ของ2คนมีความเหมือนกันมากกว่า 99% ก็สามารถระบุความสัมพันธ์การเป็นทายาททางสายเลือดได้แล้วคุณนายหัวผู้เฒ่าเช็ดน้ำตาเทียนเหวินพูดถูกเด็กน้อยเธอจะว่ายังไงซื่อฟูชิงพยักหน้าฉันทำได้แต่แม่ของฉันครั้งก่อนอินเป่ยเฉินมาอย่างรีบร้อนและจากไปอย่างไร้ร่องรอยเขาไม่เคยทิ้งข้อมูลใดๆเกี่ยวกับแม่ของเธอไว้เลยแม้แต่ชื่อแต่ถ้าแม่ของเธอเป็นน้องสาวฝาแฝดจริงๆเธอก็คงถูกลักพาตัวไปตั้งแต่ตอนที่เพิ่งเกิดเหมือนกันชื่อในปัจจุบันคงไม่เกี่ยวข้องใดๆกับตระกูลหัวจนถึงตอนนี้แม่ของเธอยังไม่เคยปรากฏตัวเลยสักครั้งเราคิดเรื่องนี้มาแล้วหัวเทียนเหวินสีหน้าจริงจังผมจะใช้ใบหน้าของเยี่ยนเยี่ยนเพื่อจับคู่ใบหน้าทั้งสองคนหน้าเหมือนกันมากไม่แน่อาจจะหาร่องรอยแม่ของคุณเจอได้นั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ซื่อฟูชิงเองก็เห็นด้วยเธอนิ้วหน้าอีกครั้งพลางเอ่ยถามเกิดอะไรขึ้นกับระบบตรวจ DNA ของทวีปอิสระคะหัวเทียนเหวินเงียบไปครู่หนึ่งผมกับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังแน่ตัวอย่าง DNA ไม่มีอะไรผิดปกติดังนั้นคงจะมีข้อผิดพลาดในระบบการระบุตัวตนซื่อฝูชิงคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เปิดแล็ปท็อปของตัวเองขอฉันดูหน่อยเธอค้อนิ้วลงบนแป้นพิมพ์สักพักทันใดนั้นเครือข่ายข้อมูลทดสอบความเป็นทายาททั้งหมดในทวีปอิสระก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเธอหัวเทียนเหมือนตกใจจนอ้าปากค้างคุณซื่อคุณนี่คุณอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันพอจะแฮกระบบเป็นนิดหน่อยซื่อฟูชิงบอกด้วยสีหน้าสงบฉันจะดูหน่อยว่ามีคนไปทำอะไรกับระบบนี้กันแน่หัวเทียนเหวินนิดหน่อยแนวคิดเกี่ยวกับคำว่านิดหน่อยของพวกเขาแตกต่างกันมากเลยสินะแม้ว่าระบบทดสอบความเป็นทายาทจะไม่สามารถนับได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ต้องคุ้มครองของทวีปอิสระแต่การบุกรุกเข้าระบบของทวีปอิสระจากต้าซย่าโดยตรงก็น่ากลัวเกินไปหรือเปล่าหัวเทียนเหวินยืนอยู่ห่างๆด้วยความหวั่นหวั่นเซี่ยเยี่ยนชิวเองก็ประหลาดใจเหมือนกันชิงชิงเธอเก่งคอมเหรออืมก็พอรู้ค่ะซื่อฝูชิงส่งคำสั่งเพิ่มไปอีกกล่องข้อความเด้งขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ระบุว่ากำลังจับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นไม่นาน
จากการส่งคำสั่งของซือฝูชิงโปรแกรมดังกล่าวก็เริ่มทำงานตรวจพบลำดับ DNA เป้าหมายทำการแก้ไขตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อยู่ระหว่างการแก้ไขการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์จับคู่ DNA สำเร็จแล้วตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกคนมองดูการทำงานของโปรแกรมที่ซือฝูชิงส่งคำสั่งด้วยความรู้สึกราวกับกำลังตกลงไปในห้องน้ำแข็งใต้ดินแม้แต่ตระกูลหัวที่คุ้นเคยกับความรุนแรงก็ยังรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งร่างขึ้นมากระทันหันหัวเทียนเหวินสงบใจลงครู่หนึ่งและระบายลมหายใจออกช้าๆหรือจะบอกว่าตั้งแต่เราทำการทดสอบความเป็นทายาทครั้งแรกผลลัพธ์ก็ได้รับการแก้ไขมาแล้วใช่ค่ะซื่อฟูชิงรีดวงจังจิงก้างจีของเธอมีคนออกแบบโปรแกรมขึ้นมาตามลำดับ DNA ของหัวซูหวินโปรแกรมช่วยแก้ไขลำดับ DNA ของเธอให้คล้ายกับลำดับ DNA ของคุณนายผู้เท่าถึง 99% เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันหลังจากฟังแล้วสีหน้าของหัวเทียนเหวินก็เปลี่ยนไปทันทีก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงสัญญาณเตือนเสียก่อนตีตีตีในเวลาเดียวกันนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เต็มไปด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่คำเตือนคอมพิวเตอร์กำลังถูกสัญญาณที่ไม่รู้จักบุกรุกความคืบหน้าของการบุกรุก 30.3% เสี่ยเยี่ยนชิวหน้าเปลี่ยนสีอีกฝ่ายรู้แล้วหรือชิงต่อต้านได้ไหมซือฝูชิงวางนิ้วลงบนคีย์บอร์ดก่อนจะเริ่มโต้กลับอย่างรวดเร็วทว่าตัวเลขยังคงเด้งขึ้นอีกครั้งซึ่งพุ่งสูงขึ้นในอัตรา 30% ต่อวินาทีความคืบหน้าของการบุกรุก 60.9% หัวใจของหัวเทียนเหวินเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาแถบแสดงความคืบหน้าเพิ่มขึ้นอีกครั้งความคืบหน้าของการบุกรุก 99.8% จบตอนที่695ตอนที่696ท่านและฮ่องเต้อินเป็นคู่สวรรค์สร้างทดสอบความเป็นทายาทหัวใจของพวกเขาทุกคนหยุดไปชั่วขณะแม้ว่าหัวเทียนเหวินคุณนายหัวผู้เฒ่าจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่พวกเขาก็เข้าใจความหมายของแถบแสดงความคืบหน้าซือฝูชิงยังคงสงบนิ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่น่าหวั่นหวั่นและยังคงเคาะแป้นคีย์บอร์ดต่อไปแถบแสดงความคืบหน้าหยุดนิ่งอยู่ที่ 99% ไม่ขยับทันใดนั้นกล่องข้อความใหม่ก็เด้งขึ้นกำลังต่อต้านการบุกรุกคุณนายหัวผู้เฒ่าถอนหายใจด้วยความโล่งอกชิงชิงเก่งจริงๆฉันแค่เห็นก็กลัวแล้วหัวเทียนเหวินภูมิใจมากก็ต้องอย่างนี้แหละครับคนตระกูลเราจะไม่เก่งได้ยังไงคุณนายหัวผู้เฒ่าตบศีรษะเขายังไม่ใช่อย่ามาทำตัวเนียนหัวเทียนเหวินเขาอายุ50กว่าปีแล้วแต่ยังถูกแม่ทุบตีอีกมันน่าอายไหมเนี่ยไม่ถูกต้องสีหน้าของซือฝูชิงเริ่มเคร่งขรึมฉันติดตามและพบว่าสัญญาณนี้ปรากฏครั้งสุดท้ายในเมืองหลักของทวีปอิสระแต่มันก็หายไปอย่างรวดเร็วไร้ร่องรอยราวกับไม่เคยมีอยู่จริงสถานการณ์นี้เหมือนกับครั้งก่อนตอนที่เธอใช้เครื่องรางติดตามที่หยวนหมิงฉือมอบให้เพื่อติดตามพ่อทูนหัวคนนั้นดวงตาของซือฝูชิงมืดลงเล็กน้อยเกรงว่าแม้จะไม่ใช่คนเดียวกันแต่คงเป็นกลุ่มเดียวกันตรวจสอบคุณนายหัวผู้เฒ่าหายใจเข้าลึกๆเราต้องตรวจสอบไม่อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้แน่ชัดหัวเทียนเหวินพยักหน้าอย่างขึงขังชิงชิงขอเส้นผมของเธอหน่อยเซียเยี่ยนชิวพูดฉันจะเอาไปตรวจ DNA ถึงอย่างไรเธอก็มีลูกชายเพียงคนเดียวคือเซียหวีหาก DNA ของซือฝูชิงสามารถจับคู่กับเธอได้สำเร็จมันก็พิสูจน์ได้ว่าแม่ของซือฝูชิงเป็นน้องสาวของเธอจริงๆซือฝูชิงได้สติกลับมาได้ค่ะเซี่ยเยี่ยนชิวและอีก2คนเดินทางไปโรงพยาบาลในเมืองเฉิงทันทีพี่ใหญ่ล้อเล่นหรือเปล่าที่เธอเป็นคนตระกูลฮั่วจีสิงจือกระโดดโลดเต้นอย่างตื่นเต้นเจริญแล้วทีนี้ตระกูลฮั่วเป็น1ใน4ตระกูลใหญ่ในทวีปอิสระสถานะสูงมากซือฝูชิงเท้าคางฉันไม่สนใจเรื่องนั้นฉันแค่สงสัยว่าใครกำลังขัดขวางตระกูลฮั่วไม่ให้ตามหาน้าเซี่ยกับแม่ของฉันและจุดประสงค์ของพวกเขาคืออะไรความจริงจะเปิดเผยออกมาในที่สุดจีสิงจือถอนหายใจพี่ใหญ่ทำไมเธอไม่รอให้ผลตรวจออกมาก่อนล่ะจะไปไหนน่าต้องรออีก3ชั่วโมงผลตรวจถึงจะออกซือฝูชิงลุกขึ้นยืนอย่างเกียจคร้านฉันก็เลยจะใช้โอกาสนี้ไปหาบรรพชนของนายเพื่อศึกษาหาความรู้สักหน่อยรอให้ฉันคลุกคลีกับเขาอีกสักระยะแล้วฉันจะเอาวิชาหยินหยางที่เขาเขียนให้ออกมาให้นายมีเวลาไม่มากแล้วจีสิงจือพี่ใหญ่ของเขามีความสุขจนบ้าไปแล้ว
ซือฟูชิงเชื่อมต่อกับระบบเกมในโหมดห้วงลึกมาตลอดด้วยวิธีนี้เธอจะอยู่ในสมัยราชวงศ์ต้าซะย่าเป็นเวลา10ชั่วโมงแต่เวลาในความเป็นจริงจะผ่านไปเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นและในช่วงเวลานี้เธอก็ได้ฝึกฝนจิตของเธอกับจีฉุนยวนวันนี้จีฉุนยวนมองเธอด้วยสีหน้าจริงจังเดี๋ยวก่อนซือฟูชิงเงยหน้าขึ้นขอรับบรรพชนเพศของท่านจีฉุนยวนเอ่ยอย่างกระอักกระอ่วนท่านไม่ใช่บุรุษหรอกหรือซือฟูชิงอุทานบรรพชนมองออกแล้วเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะกลับมาเกิดในร่างของที่ปรึกษาทหารชายได้อย่างไรจีฉุนยวนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ตกโต๊ะแย่แล้วพอเห็นว่าเขาลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันซือฟูชิงก็ตื่นตัวอะไรแย่หรือเจ้ากะหลายปีก่อนตอนที่ข้าพบท่านครั้งแรกข้าบอกฝ่าบาทว่าท่านเป็นผู้มีโชคลาภมหาศาลจีฉุนยวนรู้สึกเสียใจขึ้นมาเป็นครั้งแรกถ้าราชาทั้งสองต่อสู้กันหนึ่งคนจะต้องตายและไม่เพียงเท่านั้นแผ่นดินก็จะพังพินาศและชาวบ้านจะเดือดร้อนหนักข้าจึงขอให้ฝ่าบาทประหารท่านเสียก่อนที่ท่านจะเติบโตขึ้นข้าเป็นขุนนางของฝ่าบาทย่อมอยู่ข้างพระองค์ซื่อฟูชิงพยักหน้าฝ่าบาททรงบอกข้าแล้วก่อนที่จะสวรรคตข้าก็เลยบอกว่ามันแย่จีฉุนยวนระบายลมหายใจออกช้าๆตอนนั้นข้าคิดว่าท่านเป็นบุรุษและจะต้องเป็นปรปักษ์ต่อฝ่าบาทเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าการต่อสู้ระหว่างราชาทั้งสองนี้จะต้องเป็นเพศเดียวกันเท่านั้นจึงจะมีผลเสียซือฟูชิงเข้าใจทันทีแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเจ้ากะเพราะฝ่าบาทไม่ได้เอาชีวิตข้าใช่แล้วโชคดีที่ฝ่าบาททรงพระปรีชาจีฉุนยวนยื่นมือออกมาปลอบเธอให้ข้าดูหน่อยท่านทำตัวสบายๆจะไม่เป็นอันตรายกับท่านวินาทีถัดมาซือฝูชิงรู้สึกร่างกายสั่นสะเทือนราวกับว่าวิญญาณออกจากร่างไปแล้วในเวลาเดียวกันจีฉุนยวนก็มองเห็นเจ้าของร่างนี้ที่แท้จริงอย่างชัดเจนเด็กสาวสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดที่ไม่มีในยุคสมัยนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือชุดเกมที่ติดตั้งอยู่ในตู้เกมซึ่งสามารถปกป้องร่างกายของผู้เล่นได้ผมยาวของเธอนุ่มสลวยล่องลอยตามอากาศส่งแสงวาววับดวงตาจิ้งจอกคู่นั้นสุขใสดูสงบนิ่งเกินวัยตั้งแต่คิ้วจนถึงคางทุกตารางนิ้วช่างสมบูรณ์แบบจีฉุนยวนหลุดปากพูดออกมาช่างเป็นเด็กสาวที่งดงามจริงๆซือฟูชิงไม่ถ่อมตัวสักนิดก็แค่ปานกลางอันดับ3ของโลกเจ้ากะมีหน้าเล่าในที่สุดจีฉุนยวนก็ตระหนักได้ท่านเป็นหญิงสาวและฝ่าบาทก็เป็นบุรุษต่างขั้วดึงดูดกันจึงไม่มีความขัดแย้งใดๆเฮ้อช่างผิดแผนนักไม่เพียงแต่ไม่ขัดแย้งกันเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมซึ่งกันและกันอีกด้วยซือฟูชิงถามอย่างจริงจังท่านมองเห็นวิญญาณข้าแล้วท่านช่วยผลักวิญญาณของคนคนหนึ่งออกจากร่างกายด้วยฝ่ามือเดียวได้หรือไม่อ้อจีฉุนยวนยิ้มบางท่านพูดเช่นนี้ย่อมแสดงว่าเคยพบเห็นคนเช่นนั้นมาแล้วซือฟูชิงยอมรับเป็นอาจารย์ของเธอเจ้าแห่งยอดเมคานั่นเองการขับวิญญาณออกจากร่างไม่ใช่เรื่องยากจีฉุนยวนเอ่ยเสียงเรียบหลังจากผลักวิญญาณออกจากร่างได้แล้วยังสามารถนำวิญญาณกลับคืนสู่ร่างได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของอีกฝ่ายในอนาคตได้ด้วยคนผู้นี้ช่างน่ากลัวเหลือเกินซือฟูชิงพยักหน้าอย่างเงียบเชียบอวินจินเป็นผู้ชายที่น่ากลัวมากจริงๆเธอพบเห็นเขาตามลำพังนับครั้งได้เลยตัวตนของเขาที่เธอเห็นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นส่วนผู้นำสารแสงศักดิ์สิทธิ์เธอเพียงเคยได้ยินเสียงของเขาเท่านั้นแต่ไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือความแข็งแกร่งของทั้งสองคนนี้เหนือกว่าผู้อำนวยการสถาบันอีเทอร์นิตี้อย่างแน่นอนข้าทำได้จริงๆและข้ายังสามารถสอนท่านได้ด้วยจีฉุนยวนคลี่ยิ้มแต่ตบะของท่านยังน้อยเกรงว่าจะต้องใช้เวลาบำเพ็ญสักพักแต่ถ้าท่านติดตามข้าและฝึกฝนจิตของท่านต่อไปไม่เกิน3เดือนท่านจะสามารถเห็นวิญญาณของคนได้โดยตรงซือฟูชิงสับสนเล็กน้อยจีฉุนยวนพูดช้าๆถึงอย่างไรท่านก็บอกว่าท่านเคยเห็นคนที่สามารถผลักวิญญาณออกจากร่างคนได้ด้วยฝ่ามือเดียวหากร่างกายถูกวิญญาณอื่นเข้าครอบครองท่านก็จะสามารถมองออกได้ในทันทีซึ่งบางครั้งดวงตาก็หลอกเราได้สีหน้าของซือฟูชิงสดใสขึ้นมาขอบคุณเจ้ากะบรรพชนไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกจีฉุนยวนถอนหายใจเบาๆเวลาข้าเหลือไม่มากแล้วอะไรที่สอนท่านได้ข้าก็จะสอนให้ซือฟูชิงครุ่นคิดอยู่นานบรรพชนท่านสามารถช่วยบันทึกวิชาหยินหยางของท่านไว้ในสมุดให้ข้าได้หรือไม่
ท่านไม่ใช่คนตระกูลจีไม่จำเป็นต้องเสียสละเพื่อพวกเขาจีฉุนยวนรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่เลยถอนหายใจมันคือโชคชะตาไม่สามารถหลีกหนีได้สิ่งที่กำหนดด้วยมือเราเองถึงจะเรียกว่าโชคชะตาซื่อฝูชิงผู้สบายสบายข้าเชื่อในโชคชะตาแต่ข้าไม่ยอมรับท่านเหมือนฝ่าบาทเสียจริงจีฉุนยวนสันสถานน่าเสียดายซื่อฝูชิงมองเขาน่าเสียดายอะไรหรือน่าเสียดายที่ไม่รู้ว่าใครให้ท่านยืมร่างของบุรุษมาทำให้ข้าเพิ่งรู้ว่าท่านเป็นสตรีจีฉุนยวนสายหน้าหาไม่แล้วท่านกับฝ่าบาทจะเป็นคู่สวรรค์สร้างเลยทีเดียวซื่อฝูชิงสำลักและพ่นชาออกมาเต็มพื้นเธอเถียงกลับทันควันไม่ได้จีฉุนยวนแปลกใจทำไมจะไม่ได้เล่าหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5ดวงชะตาช่วยส่งเสริมกันและกันคู่สวรรค์สร้างซึ่งแม้แต่สวรรค์ก็ไม่สามารถคัดค้านได้ซื่อฝูชิงทำหน้าเฉยเมยข้านี่แหละคัดค้านเขาต้องอยู่คู่กับแผ่นดินของเขาเท่านั้นจีฉุนยวนอาดูเหมือนว่าอนาคตจะเป็นโลกที่มหัศจรรย์ไม่น้อยไม่อย่างนั้นจะมีเด็กผู้หญิงที่น่าสนใจขนาดนี้ได้อย่างไรซื่อฝูชิงกระซิบบอกและข้าก็มีแฟนแล้วด้วยเธอพูดต่อไปอย่างขึงขังเขาใจแคบคงต้องหึงแน่ไม่ได้สิจีฉุนยวนคลี่ยิ้มเด็กผู้หญิงที่หน้าตางดงามอย่างท่านจะต้องเจอบุรุษที่ดีที่สุดเขาไม่มีทางยอดเยี่ยมเท่าฝ่าบาทอย่างแน่นอนไม่ใช่เสียหน่อยซื่อฝูชิงลูกศีรษะบรรพชนท่านอย่าเอาแต่ถามซอกแซกอยู่เลยรีบสอนข้าดีกว่าเจ้ากะจีฉุนยวนหัวเราะตกลงอีกด้านหนึ่งจีสิงจือรู้สึกเบื่อหน่ายจึงไปโรงพยาบาลกับคนตระกูลหัวด้วยหลังจากรอมา3ชั่วโมงในที่สุดผลตรวจ DNA ก็ออกมาแล้วมือผมสั่นหัวเทียนเหวินพูดตะกุกตะกักเป็นครั้งแรกแม่หรือว่าแม่คุณนายหัวพูดเท่าเกลียดความไม่เอาไหนของเขาแกไม่เห็นหรือไงว่ามือของแม่ก็สั่นจะตายอยู่แล้วเนี่ยจีสิงจือได้ยินอย่างนั้นก็รีบอาสาอาผมเองครับมือผมไม่สั่นช่วยพี่ใหญ่ตามหาครอบครัวนี้ควรเป็นความรับผิดชอบของผมหัวเทียนเหมือนยื่นผลการตรวจไปให้เขาเขาคลี่เปิดผลตรวจ DNA มาดูกันดีกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องกลัวจบตอนที่696ตอนที่697ร้องให้ดีใจคุณนายหัวผู้เฒ่าและหัวเทียนเหมือนไม่กล้าลืมตาเซี่ยเยี่ยนชิวเองก็หันหลังให้เหมือนกันไหลที่สันเทาแสดงถึงความกระวนกระวายใจของเธอเอาละผมจะอ่านให้พวกคุณฟังเองจีสิงจือพูดอย่างระอาใจฟังนะเมนเดลช่างเธอตรงนี้ไม่สำคัญผมเกลียดชีววิทยาที่สุดเลยเขาลดสายตาลงและอ่านเสียงดังผลการระบุตัวตนสนับสนุนว่าเอเป็นบุตรสาวโดยกำเนิดของบีเซี่ยเยี่ยนชิวลืมตาขึ้นทันทีและร้องไห้ด้วยความดีใจชิงเป็นลูกสาวของน้องสาวฉันจริงๆด้วยฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันย่อมมี DNA เหมือนกันผลการระบุตัวตนนั้นเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์คุณนายหัวผู้เท่าตัวสั่นอย่างรุนแรงเธอปิดหน้าน้ำตาไหลตามร่องนิ้วยังมีชีวิตอยู่เยี่ยมไปเลยแม่ใจเย็นหน่อยอย่าทำให้คุณสือตกใจแม้ว่าหัวเทียนเหวินจะพูดเช่นนั้นแต่ก็มีเสียงสะอื้นหลุดออกมาจากลำคอเขาเหมือนกันเขาเช็ดน้ำตาด้วยความเขินอายจริงๆเลยเขานึกไม่ถึงว่าตัวเองไม่เพียงแต่มีหลานชายเท่านั้นแต่ยังมีหลานสาวที่น่ารักและประพฤติตัวดีอีกด้วยแถมน้องสาวที่มีพรสวรรค์ของเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วสมาชิกตระกูลหัวทั้ง3คนเดี๋ยวก็กุมศีรษะร้องให้เดี๋ยวก็หัวเราะพร้อมเสียงสะอื้นจีสิงจือทำตัวไม่ถูกพวกคุณอย่าร้องให้สิครับสายตาที่คนอื่นมองเราแปลกมากมีเรื่องน่าเหลือเชื่อมากมายเกิดขึ้นทุกวันในศูนย์ตรวจ DNA คนที่นั่งร้องให้อยู่ตรงประตูก็ใช่ว่าจะไม่มีแต่การที่มีคน3คนร้องให้ด้วยกันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้พบเห็นรอบด้านมีคนไม่น้อยที่จ้องมองมาด้วยสายตาแปลกประหลาดตามจีสิงจือว่าไว้เรากลับไปกันเถอะเซี่ยเยี่ยนชิวเป็นคนแรกที่สงบสติอารมณ์ลงได้ไปบอกชิงกันบ้านตระกูลจีซื่อฝูชิงยังอยู่ในตู้เกมฝึกฝนตามคำแนะนำจากจีฉุนยวนในยุคราชวงศ์ต้าซะย่าซึ่งยากเสียยิ่งกว่ายากการจะไปถึงสภาวะที่สามารถมองเห็นวิญญาณของผู้อื่นได้ด้วยตาเปล่ายังต้องใช้เวลาอีกนานแต่จีฉุนยวนนั้นพูดถูกนี่จะกลายเป็นวิธีที่เธอไม่สามารถเพิกเฉยได้ในอนาคต
มันจะช่วยเธอได้มากอย่างแน่นอนหลังจากฝึกฝนเสร็จไปรอบหนึ่งจีฉุนยวนก็สั่งบ่าวรับใช้ชงชามาให้ซื่อฟูชิงหันสีสมองออกไปนอกหน้าต่างนี่คือต้าสย่าไม่กี่เดือนหลังจากการเสด็จสวรรคตของฮ่องเติ้นตอนนี้เป็นกลางเดือนเมษายนแล้วเหมันผ่านพ้นเข้าต้นสันวิหกขับขานบุพชาส่งกลิ่นหอมไออุ่นหวนกลับสายน้ำไหลรินสู่พื้นแผ่นดินสรรพสิ่งฟื้นคืนในวันแรกของปีใหม่สามตระกูลใหญ่และสี่พันธมิตรหลักได้สถาปนาฮ่องเต้องค์ใหม่ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ขึ้นครองราชฮ่องเต้องค์ใหม่รับราชองค์การจังก้อนข้างตินสย่าและต้าสย่าก็รุ่งเรืองถึงขีดสุดภายในเวลา3ปีก้าวกระโดดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในยุคนั้นต้าสย่าประกาศก้องนานาประเทศ2อุดมสมบูรณ์เกียรติภูมินับหมื่นปีต้าสย่ารุ่งเรืองสมดังปรารถนาซื่อฟูชิงเพิ่งจะรับถ้วยชามาจากจีฉุนยวนยังไม่ทันจะได้ดื่มก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากระบบว่ามีคนจากโลกภายนอกกำลังปลุกเธอในเวลาเดียวกันนั้นจีฉุนยวนก็เงยหน้าขึ้นเพราะรู้สึกได้มีคนกำลังเรียกท่านเขาโบกมือเอาละท่านควรกลับไปได้แล้วเสร็จธุระแล้วค่อยมาหาข้าใหม่เถิดการเชื่อมโยงคลื่นสมองตัดการเชื่อมต่อซือฝูชิงตื่นขึ้นมาเธอเปิดประตูตู้เกมแล้วเดินไปที่ลานบ้านก็เห็นว่าเซียเยี่ยนชิวและคนอื่นๆกำลังรอเธออยู่ด้วยท่าทางกระสับกระส่ายไม่กล้าก้าวเข้ามาเมื่อเห็นเธอออกมายืนอยู่ตรงที่เดิมด้วยใบหน้าแดงกำอย่างอดทนอดกลั้นเมื่อเห็นท่าทางของพวกเขาทั้งสามซือฝูชิงก็เตรียมใจไว้แล้วเธอยิ้มเริ่มต้นทักทายก่อนและเรียกสรรพนามแต่ละคนอย่างที่ไม่เคยเรียกแต่กลับคุ้นเคยคุณยายคุณลุงคุณป้าดีคุณนายหัวพูดเท่าน้ำตาไหลออกมายายหาหลานเจอแล้วดีที่ลุงของหลานบอกว่าให้ลองดูดีจริงๆไม่อย่างนั้นเราคงคลาดกันอีกคนร้ายที่ทำให้ฝาแฝดของตระกูลหัวทั้งสองต้องหายสาบสูญไปนั้นน่ารังเกียจจริงๆหัวเทียนเหวินทั้งสุขปนเศร้าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าน้องเล็กอยู่ที่ไหนซื่อฟูชิงตอบเสียงแผ่วเบาครั้งก่อนพ่อของฉันโผล่มาช่วยในทะเลฉันเห็นหน้าเขาชัดเจนแต่ยังไม่ทันได้คุยกันเขาก็หายตัวไปฉันคิดว่าบางทีแม่อาจจะอยู่กับพ่อหรืออาจจะเธอไม่อยากพูดคำว่าตายออกมาความตายนั้นเป็นสิ่งที่ยากจะรับได้ซื่อฟูชิงเงียบไปเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นว่าไม่ทราบว่าคุณยายเคยได้ยินเรื่องพ่อของหนูไหมพ่อเก่งมากนะคะยายต้องเคยได้ยินชื่อเปิ่ยเฉินอยู่แล้วคุณนายหัวผู้เฒ่าพูดพร้อมรอยยิ้มตอนนั้นฉันยังเป็นหัวหน้าทีมบังคับใช้กฎหมายที่สถาบันอีเทอร์นิตี้เคยได้ยินมาว่าผู้อำนวยการในเวลานั้นพูดถึงเขาอย่างชื่นชมเมื่อพูดมาถึงตรงนี้เธอก็เงียบไปครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจน่าเสียดายที่เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นทำให้อัจฉริยะต้องจากไปและถอนตัวจากตระกูลอินแต่โชคดีที่กว่า20ปีต่อมาอินเป่ยเฉินยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นคุณนายหัวผู้เฒ่าเองก็เอาใจช่วยอินเป่ยเฉินด้วยอินเป่ยเฉินครองคู่กับลูกสาวของเธอได้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็น2เท่าคุณยายกับคุณลุงพอจะเดาออกไหมคะว่าคนที่ลงมือกับตระกูลอินคือใครกันแน่ซื่อฟูชิงนิ้วหน้าหนูกับคุณอาสืบหามานานแต่ก็ไม่มีเบาะแสมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสี่ตระกูลหลักไหมคะเป็นไปไม่ได้หรอกคุณนายหัวผู้เฒ่าสายหน้าแต่ไหนแต่ไรมาตระกูลในทวีปอิสระไม่เข้าไปยุ่งกับทวีปอื่นเพราะความแข็งแกร่งนั้นต่างกันมากซื่อฝูชิงพยักหน้าถูกต้องแม้แต่ตระกูลที่เล็กที่สุดในทวีปอิสระก็สามารถสังหารตระกูลอวีได้ในพริบตาถ้ามีตระกูลไหนกล้าทำอย่างนั้นคงจะถูกศาลศักดิ์สิทธิ์ควบคุมตัวไว้ก่อนที่จะได้ออกจากทวีปอิสระอีกมั้งหัวเทียนเหวินพูดต่อถ้าถามว่าใครที่มีความแข็งแกร่งพอที่จะสังหารคนตระกูลอินมากขนาดนั้นได้โดยไม่ถูกลงโทษก็มีเพียงศาลศักดิ์สิทธิ์แล้ววะแต่เท่าที่ลุงรู้วันที่เกิดโศกนากรรมกับตระกูลอินระบบเกมอีเทอร์นิตี้เกิดช่องโหว่ขึ้นซะขนาดนั้นศาลแสงศักดิ์ได้สั่งให้ทวีปอิสระทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกห้ามเข้าออกผู้นำยังได้เชิญเจ้าแห่งยอดเมคาผู้อำนวยการสถาบันอีเทอร์นิตี้และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้ามทวีปมาหารือเรื่องนี้ด้วยกันอยู่เลยถูกต้องคุณนายหัวผู้เฒ่าพูดต่อทวีปอิสระปิดการเข้าออกเป็นเวลาครึ่งเดือนเต็มก่อนที่จะเปิดอีกครั้งในช่วงเวลานั้นไม่มีมนุษย์วิวัฒนาการระดับ A บวกขึ้นไปออกไปจากทวีปเลยคิ้วของซือฝูชิงยิ่งขมวดมุ่นชิงไม่ต้องห่วงเรายังต้องสืบเรื่องตระกูลอินด้วยหัวเทียนเหวินน้ำเสียงเย็นเยียบถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นพวกเดียวกันซือฝูชิงพยักหน้า
งั้นก็รบกวนคุณลุงแล้วค่ะชิงชิงสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการของหลานอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นระดับเอใช่ไหมคุณนายหัวผู้เฒ่าลูกผมเธอไม่อยากเข้าสถาบันอีเทอร์นิตี้หรอไม่ค่ะซื่อฝูชิงคลี่ยิ้มแฟนๆของหนูอยู่ที่ต้าสย่ากันทั้งนั้นหนูต้องรับผิดชอบต่อพวกเขาตกลงชิงชิงอยู่ที่ต้าสย่ากับเยี่ยนเยี่ยนคุณนายหัวผู้เฒ่าเองก็ยิ้มตามน้องชายกับพี่ชายของหลานที่อยู่ที่นั่นยายจะแจ้งสถาบันอีเทอร์นิตี้ไว้สักหน่อยทายาทสายตรงของตระกูลหัวจะต้องไม่มีใครเป็นอะไรอีกต่อไปคุณยายคุณลุงศัตรูของเราเป็นใครก็ยังไม่รู้เราต้องระวังตัวนะคะน้ำเสียงซื่อฝูชิงแผ่วเบาศัตรูอยู่ในที่มืดเราอยู่ในที่แจ้งเราต้องเก็บงำความแข็งแกร่งไว้จะให้พวกเขาเห็นไพ่เด็ดทั้งหมดไม่ได้หนูไม่ต้องการงานเลี้ยงเพื่อประกาศตัวตนของหนูด้วยหนูแค่หวังว่าทุกคนจะสบายดีก็เท่านั้นยายรู้จ้าคุณนายหัวผู้เฒ่ารู้สึกเศร้าเล็กน้อยหลานยังเป็นเด็กแต่กลับรู้จักดูแลคนอื่นแล้วอย่าให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปหัวเทียนเหวินถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกในที่สุดก็สามารถนอนหลับให้เต็มตื่นได้แล้วเขาเพิ่งเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็นึกอะไรขึ้นมาได้รีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาคุณนายหัวผู้เฒ่าสงสัยเล็กน้อยทำไมเหรอที่บ้านมีเรื่องฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าไม่มีครับผมกำลังติดต่อกับเด็กเวนนั่นอยู่หัวเทียนเหวินแค่นเสียงคราวก่อนเด็กเวนนั่นพูดว่าผมไม่คู่ควรจะมีหลานสาวอย่างชิงชิงผมจะด่ามันให้ตายไปเลยซื่อฝูชิงเลิกคิ้วเธอเกือบลืมไปแล้วว่าหลังจากที่เธอกับตระกูลหัวนับญาติกันแล้วหัวเยี่ยนสิงก็นับว่าเป็นญาติผู้พี่ของเธอด้วยไม่นานใบหน้าของหัวเยี่ยนสิงก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์สีหน้าของเขายังคงเฉยเมยมีเรื่องใหญ่ด้วยหัวเทียนเหวินหัวเราะเสียงดังฉันโทรมาบอกแกว่าแกมีน้องสาวแล้วดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกไม่มีสถานะในตระกูลหัวเพราะสถานะของน้องสาวแกกับอาวี่สูงกว่าแกหัวเยี่ยนสิงมองเขาด้วยสีหน้าไร้อารมณ์สติพ่อยังดีหรือเปล่าฝันกลางวันแสกๆอยู่เหรอคนตระกูลหัวรุ่นเดียวกับเขาไม่มีเด็กผู้หญิงสักคนแถมยังเป็นเด็กเวรกันทั้งนั้นคุณนายหัวผู้เฒ่าจึงรู้สึกเสียดายอยู่เสมอเหลวไหลฉันมีหลักฐานหัวเทียนเหวินฉุนเฉียวชิงชิงมาเรียกพี่ชายของเธอหน่อยสิให้เขาดูว่าใครกันแน่ที่กำลังฝันกลางวันอยู่จบตอนที่697ตอนที่698ช็อกทุกอย่างพังทลายชิงชิงที่รักของทุกคนเขาต้องการบอกหัวเยี่ยนสิงว่าขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดหัวเยี่ยนสิงมองหัวเทียนเหวินอย่างเฉยชาทำสีหน้าประมาณว่าผมอยากจะรู้นักว่าพ่อจะไปหาน้องสาวจากไหนมาให้ผมจนกระทั่งเด็กสาวโผล่เข้ามาในหน้าจอแคบๆนั้นเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่น่าทึ่งจะเรียกว่างามล่มเมืองก็ไม่เกินจริงแต่คงจะดีถ้าไม่ใช่ใบหน้าที่เขารู้จักซื่อฝูชิงโบกมืออย่างเกียจคร้านและทักทายหัวเยี่ยนสิงอย่างเป็นธรรมชาติพี่คะความเงียบแผ่ซ่านผ่านโทรศัพท์มือถือมาจากฝั่งหัวเยี่ยนสิงใบหน้าที่ไม่เคยแสดงอารมณ์ของเขาตอนนี้แทบปริแตกราวกับฟ้าถล่มดินทลายนี่เป็นครั้งแรกที่หัวเทียนเหวินเห็นลูกชายของตนเองเสียอาการขนาดนี้เขาภูมิใจอย่างยิ่งยืนบื้ออยู่ทำไมยังไม่รีบไปเตรียมของขวัญให้น้องสาวแกอีกพอเธอไปทวีปอิสระแกก็อย่ามามือเปล่าฉันบอกแกไว้เลยนะว่าถ้าแกไม่เตรียมอะไรดีๆไว้ก็อย่าคิดจะมาเหยียบที่บ้านอีกเลยวันนี้เขาจะแสดงให้เด็กคนนี้ได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรหัวเยี่ยนสิงยังคงอยู่ในสภาวะแตกสลายพี่ชายซื่อฝูชิงเรียกออกมาอีกครั้งช้าๆทำไมไม่ทักฉันล่ะไม่ชอบฉันเหรอประโยคนี้ทำให้หัวเยี่ยนสิงได้สติกลับมาทันทีภายใต้สายไม่เป็นมิตรของคุณนายหัวผู้เฒ่าและหัวเทียนเหวินเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมเยเวียเจี้ยนถึงบอกว่าซื่อฝูชิงหน้าเนื้อใจเสือหัวเยี่ยนสิงไม่ใช่ฉันยังไม่ได้เตรียมใจน้องสาวใครมันจะเตรียมใจไว้ล่ะงั้นพี่ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีซื่อฝูชิงเลิกคิ้วฉันจะตรวจสอบแน่หัวเยี่ยนสิงเขามองออกอย่างปรุโปร่งว่าเธอกำลังเตือนเขาว่าอย่าหลงคิดว่าจะจีบเยเวียเจี้ยนได้ง่ายๆหลังจากที่ซื่อฝูชิงพลาออกจากกล้องไปหัวเยี่ยนสิงจึงพอตั้งสติขึ้นมาได้บ้างเขาสูดลมหายใจเข้าลึกเกิดอะไรขึ้นก็เราพิสูจน์กันแล้วว่าหัวสุวินไม่ใช่อาของแกไม่ใช่เหรอซึ่งอาของแกนั้นเป็นคนอื่นหัวเทียนเหวินจู้ปากคราวก่อนฉันยังพูดกับแกอยู่เลยว่าชิงชิงกับอาวีหน้าคล้ายกันมากอาจเป็นคนตระกูลหัวของเราก็ได้
ทีนี้เราเลยใช้ DNA ของเยี่ยนเยี่ยนแทน DNA ของอาเล็กแกมาตรวจพิสูจน์สายเลือดกับชิงชิงทีนี้มันก็โปเช่เลยหัวเยี่ยนสิงแบบนี้ก็ได้ด้วยเขาช่วยอวีซีเหิงทำงานให้หลิงมาตั้งนานแล้วย่อมถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สืบค้นที่มีประสบการณ์มากมายเวลาพวกเขาสืบสวนคดีต่างๆก็จะให้ความสนใจกับการเชื่อมโยงเบาะแสทุกรูปแบบและใช้หลักฐานมาพิสูจน์มันจะเกิดจากความคิดที่ฉุกละหุกแบบนี้ได้ยังไงแกควรเรียนรู้จากชิงชิงให้มากหน่อยดูเธอสิทักษะทางการแพทย์ก็ดีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก็สูงหัวเทียนเหวินเกลียดความไม่เอาไหนของเขาดูแกสิอายุ30ปีแล้วแต่ยังพาผู้หญิงกลับมาบ้านสักคนไม่ได้ด้วยซ้ำหัวเยี่ยนสิงพูดผมวางละหัวเทียนเหวินจัดการหัวเยี่ยนสิงเรียบร้อยก็รู้สึกพอใจมากฮัลโหลเจ้าลูกชายทางด้านนี้เซี่ยเยี่ยนชิวกดหมายเลขโทรศัพท์ของเซี่ยวีด้วยสีหน้าแจ่มใสและชมเขานานๆแกจะฉลาดสักทีไม่เลวไม่เลวเซี่ยวีเลิกคิ้วพิสูจน์แล้วใช่ไหมว่าเมนเทอร์ซือเป็นน้องสาวของผมถูกต้องเซี่ยเยี่ยนชิวเบิกบานใจถึงเธอจะไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของฉันแต่ก็ไม่ต่างอะไรเท่าไหร่ในที่สุดความฝันของฉันก็เป็นจริงเซี่ยวีพูดด้วยสีหน้าสบายสบายงั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณผู้หญิงเซี่ยด้วยแกอยู่ที่สถาบันอีเทอร์นิตี้ก็ดูแลตัวเองไปแล้วกันทุกคำพูดของเซี่ยเยี่ยนชิวเต็มไปด้วยความปีติปีใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องกลับมาแล้วแม่มีชิงชิงอยู่เป็นเพื่อนแล้วตูดวางสายเรียบร้อยเซี่ยวีช่างเป็นโลกสองมาตรฐานจริงๆเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสในโลก2มาตรฐานนี้เวลานั้นอวีซีเหิงรับโทรศัพท์จากหัวเยี่ยนสิงหัวเยี่ยนสิงสูดลมหายใจเข้าเสียงของเขายังคงสั่นนายนั่นของนายนายอวีซีเหิงรินชา1ถ้วยมีอะไรก็พูดมาในที่สุดหัวเยี่ยนสิงก็พ่นประโยคที่สมบูรณ์ออกมาได้นายรู้หรือเปล่าว่าคุณซื้อเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันอวีซีเหิงขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อได้ยินเช่นนั้นอืมตอนนี้รู้แล้วนายยังสงบอยู่ได้อีกนายจะเย็นได้ยังไงหัวเยี่ยนสิงตื่นเต้นอย่างหาได้ยากฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งฉันจะมีความสัมพันธ์แบบนี้กับนายน้ำเสียงทุ้มสายของอวิซีเหิงเจือรอยยิ้มเล็กน้อยความสัมพันธ์สำคัญอย่างไรหรือว่าอยากให้ฉันเรียกนายว่าพี่ภรรยาหัวเยี่ยนสิงเขาเริ่มหนาวสั่นไปทั้งตัวอย่าเด็ดขาดนายเป็นพี่ชายของฉันหัวเยี่ยนสิงกัดฟันนายไม่ช่วยฉันจีบเยเวียเยเวียไม่ได้แล้วนะฉันจะไม่ยกน้องสาวฉันให้นายอวิซีเหิงรับคำเสียงเรียบมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายหัวเยี่ยนสิงเขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจจริงๆสถานะของเขาอยู่ต่ำที่สุดแล้ววันนี้คงพูดอะไรต่อไม่ได้แล้วหัวเยี่ยนสิงวางสายโทรศัพท์ไปด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเฟิงซานสับสนไปหมดพี่ก้าวหรือจะบอกว่าคุณสือก็เป็นทายาทของตระกูลหัวด้วยแบบนี้ลำดับอาวุโสไม่สับสนวุ่นวายแย่เหรออวิซีเหิงมองดอกบวยที่ยื่นเข้ามาทางหน้าต่างจู่ๆก็หลุดหัวเราะเสียงเบาก็ดีไม่น้อยเธอควรจะได้รับการเอาใจใส่และมีคนคอยอยู่เป็นเพื่อนเป็นเรื่องที่น่ายินดีเอ๊ะไม่สิพี่ก้าวแย่แล้วทีนี้สีเจียงที่ยืนอยู่ด้านข้างปรบมือและตะโกนออกมาเฟิงซานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยอะไรแย่นี่ไม่ใช่เรื่องดีหรือตระกูลหัวแข็งแกร่งมากในทวีปอิสระพวกเขาสามารถปกป้องคุณซือได้ไม่มันเป็นเรื่องดีสำหรับคุณซือแต่ไม่ใช่สำหรับพี่ก้าวแน่นอนสีเจียงสายนิ้วของเขาทำหน้าตาลึกลับเมื่อก่อนคุณซือมีเพียงญาติจากตระกูลอินเท่านั้นตอนนี้มีตระกูลหัวเพิ่มมาอีกพี่ก้าวไม่ใช่แค่ต้องผ่านด่านตระกูลอินแต่ยังต้องผ่านด่านตระกูลหัวด้วยถ้าต่อไปคุณสือยังมีกลุ่มเพื่อนหรือญาติอะไรมาอีกพี่ก้าวคงจะลำบากแน่สีเจียงพูดเร็วมากจนเฟิงซานห้ามเขาไม่ทันเขามองหน้าสีเจียงด้วยความรู้สึกหวั่นสะพรึงแทนเวลานี้เขาอยากจะขุดสมองของสีเจียงออกมาจริงๆเพื่อดูว่ามันเป็นอย่างไรคำพูดพวกนั้นเอามาพูดต่อหน้าพี่ก้าวได้ด้วยเหรอสมควรแล้วที่ถูกหักโบนัสกับเงินเดือนจนเกลี้ยงแต่เห็นได้ชัดว่าซีเจียงยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเข้าสู่วิกฤตแบบไหนเขายังคงพูดต่อไปในบรรดาสี่ตระกูลใหญ่ตระกูลเยี่ยแข็งแกร่งที่สุดทว่าตระกูลหัวโหดเหี้ยมที่สุดจัดการยากทีเดียวอวิซีเหิงเงยหน้าขึ้นและปลายตามองเขาเบาๆดูท่าภารกิจล่าสุดของนายจะง่ายไปซีเจียงท่าทางภูมิใจมาก
กังฟูและเทคนิคที่คุณสื่อสอนให้ผมมีประโยชน์มากครับประสิทธิภาพในทำภารกิจให้สำเร็จของผมเพิ่มขึ้นตั้งหลายเท่าอวิซีเหิงพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นงั้นก็ขึ้นไปทำงานทางเหนือสุดก็แล้วกันซีเจียงอึ้งงันรอยยิ้มบนใบหน้าหายวับพี่ก้าวอวิซีเหิงก้มศีรษะลงอีกครั้งและไม่มองเขาอีกต่อไปให้เวลานายหายตัวไปใน3นาทีในที่สุดเฟิงซานก็เคลื่อนไหวเขาบิดแขนของซีเจียงไปด้านหลังแล้วลากออกไปก่อนจะปิดประตูพี่ซานพี่ซานของฉันซีเจียงแทบอยากจะร้องไห้แดนเหนือสุดเป็นที่ที่มนุษย์อยู่ได้ที่ไหนฉันไม่ใช่มนุษย์วิวัฒนาการต้องหนาวตายแน่ๆนายไปขอความเมตตากับพี่ก้าวแทนฉันหน่อยสิฉันจริงจังและทุ่มเทมาตลอดพี่ก้าวจะใจร้ายกับฉันอย่างนี้ไม่ได้เฟิงซานพูดอย่างไร้เยื่อใยออกไปเลิกฉุด EQ ของเขาลงได้แล้วเขายังต้องการโบนัสและเลื่อนตำแหน่งอยู่นะในสวนซื่อฝูชิงกระแอมในลำคอก่อนจะรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ให้สังเยี่ยนชิงทราบพี่สั่งฉันมีข่าวร้ายจะบอกค่ะสังเยี่ยนชิงผุดความเป็นไปได้มากมายในใจอย่างเช่นระเบิดโรงเรียนหรือเป่าศีรษะคนในที่สาธารณะเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่ศิลปินของเธอสามารถทำได้เรื่องเล็กน่าอย่าตื่นเต้นสังเยี่ยนชิงเข้าสู่โหมดการทำงานอย่างรวดเร็วพร้อมสีหน้าขึงขังพูดมาสิซื่อฝูชิงพูดว่าแฟนๆตัวน้อยที่น่ารักของฉันทุกคนอาจมีพรสวรรค์ในการเป็นนักพยากรสังเยี่ยนชิงงุนงงหมายความว่ายังไงแต่แฟนๆเธอก็มีความสามารถกันเยอะจริงๆคราวก่อนมีแอนตี้แฟนดูถูกเธอแฟนๆของเธอก็ใช้ทักษะคอมพิวเตอร์แบนถาวรไปเลยซื่อฝูชิงถอนหายใจพวกเขาบอกว่าฉันจะไม่รับมรดกทรัพย์สินของครอบครัวไม่ใช่เหรอเดิมทีก็ไม่มีทางหรอกถึงยังไงฉันก็ต้องคว้ารางวัลศิลปินผู้ประสบความสำเร็จตลอดชีพของเกอร์ลินเอิร์นมาให้ได้แต่ตอนนี้ครอบครัวของคุณยายมาตามหาฉันแล้วพวกเขารวยมากจริงๆจนฉันวันไหวสังเยี่ยนชิงใจเต้นกระตุกยายของเธอคือตระกูลหัวที่ฉันบอกนั่นแหละซื่อฝูชิงเศร้ามากแล้วฉันกับเซียวีก็กลายเป็นพี่น้องกันจริงๆแม่ของเราเป็นฝาแฝดกันเธอกำมัดแน่นหน้าหงุดหงิดจริงๆทำไมฉันถึงต้องเป็นน้องล่ะสังเยี่ยนชิงให้เธอตั้งใจหาเงินเธอก็ไปจัดตระกูลอภิมหาเศรษฐีมาเลยเหรอจบตอนที่698ตอนที่699ช่วยฮ่องเติ้นแย่งคนของฮ่องเติ้นจุดจบของฮั่วซูหวินสังเยี่ยนชิงรู้สึกว่าโลกใบนี้ช่างมหัศจรรย์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาวงการบันเทิงมีเพียงศิลปินแถวหน้าที่โดดเด่นแค่2คนเท่านั้นกลายเป็นว่าทั้ง2มีสายเลือดเดียวกันเสียอย่างนั้นมังกรให้กำเนิดมังกรหงให้กำเนิดหงยินคล้ายกันมากจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะพี่สั่งต่อไปถ้าสถานะพี่น้องบ้านรวยของฉันกับเซียวีถูกเปิดเผยในอนาคตพี่จะได้เตรียมแผนประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนซื่อฝูชิงลูกคางแต่ฉันน่าจะคุยกับคุณลุงคุณป้าและคุณยายได้ให้เซียวีเรียกฉันว่าพี่สาวพี่สั่งคิดว่ายังไงสังเยี่ยนชิงพูดฉันอยากจะอยู่เงียบๆสักพักตระกูลสูงสักนี่วุ่นวายจริงๆงั้นฉันไม่รบกวนพี่สั่งแล้วซื่อฝูชิงพูดอย่างร่าเริงฉันจะไปกระหนุงกระหนิงกับพี่ก้าวแล้วสังเยี่ยนชิงคิดว่าเธอก็ไม่อยากจะฟังคู่รักหนุ่มสาวพูดคุยอะไรกันไปเถอะไปเถอะแต่ซื่อฝูชิงก็ยังเตือนเธอว่าเธอต้องรีบเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์สำหรับการเปิดเผยเรื่องที่เธอมีแฟนแล้วด้วยเรื่องที่สองคนนี้คบหากันโลกอินเทอร์เน็ตระเบิดคงน้อยไปก๊อกก๊อกก๊อกมีคนเคาะประตูใบหูของอวิซีเหิงขยับเขาสามารถบอกได้จากเสียงฝีเท้าว่าเป็นใครก่อนจะเห็นตัวคนเสียอีกคิ้วที่ขมวดค่อยๆ คลายลงเขาเงยหน้าขึ้นจากโต๊ะประตูไม่ได้ล็อกแกรกประตูเปิดออกซื่อฝูชิงยื่นหน้าเข้ามามองพี่ก้าวยุ่งไหมคะอวิซีเหิงวางถ้วยชาลงกวักมือเรียกเธอพร้อมรอยยิ้มบางกำลังรอเธออยู่พอดีดูท่าว่าพี่ชายของฉันจะติดต่อคุณแล้วซื่อฝูชิงเดินเข้าไปเขาไม่ได้บังคับให้คุณเรียกว่าพี่ภรรยาใช่ไหมถ้าเขากล้าฉันจะหักขาเขาและให้เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวปิดประตูใส่เขาไปทั้งชาติเลยอวิซีเหิงหัวเราะเบาๆพลางลูบศีรษะเธอเขาไม่กล้าหรอกพี่ก้าวสบายใจได้คุณยายกับคุณลุงของฉันก็เป็นของคุณเหมือนกันนะคะซื่อฝูชิงทำตัวเหมือนแมวซุกตัวอยู่ในอ้อมแขนของเขาอย่างแสนสบายรอให้ฉันหาพ่อกับแม่เจอก่อนเราก็จะมีครอบครัวแล้วครอบครัวคำนี้ทำให้หัวใจของอวิซีเหิงสั่นสะท้านสำหรับเขาแล้วมันเป็นคำที่ไร้ความหมายกว่าคำใดๆบนโลกนี้
ที่แท้วันหนึ่งเขาก็มีมันได้เช่นกันเขาลูบปลายจมูกของเธอเบาๆได้ฉันเชื่อแม่นางซื่อฟูชิงขยิบตาทันใดนั้นพูดขึ้นว่าพี่ก้าวไม่ต้องหึงนะคะในใจฉันคุณเก่งกว่าฮ่องเต้นอีกอวิซีเหิงเลิกคิ้วถามด้วยเสียงทุ้มต่ำทำไมจู่ๆเธอถึงพูดอย่างนั้นล่ะซื่อฟูชิงยกนิ้วโป้งให้เขาฉันกลัวว่าคุณจะไม่มั่นใจในตัวเองคุณเก่งมากเลยเธอไม่สามารถบอกเขาได้ว่าจีฉุนยวนกำลังช่วยฮ่องเต้แย่งคนของเขาเขารู้สึกว่ามันน่าสนใจขึ้นทันทีถามเธอว่าแล้วฮ่องเต้นเล่าฉันเหมือนจะจำได้ว่าเธอเคยพูดว่าเขาเป็นเทพที่เธอรักและเทิดทูนมากกว่าหนึ่งครั้งซื่อฟูชิงยกนิ้วชี้ขึ้นแล้วพูดด้วยสีหน้าจริงจังมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเขาไม่มีแฟนแต่คุณมีจุดนี้คุณก็ชนะเขาแล้วอวิซีเหิงถอนหายใจเธอทั้งชมเขาและรังแกเขาเขาไม่รู้ว่าควรจะมีความสุขหรือเศร้าใจดีอยู่ครู่หนึ่งซื่อฟูชิงจิ้มหน้าเขาฉันจะเข้าไปในเกมอีเทอร์นิตี้ฉันต้องฟื้นฟูพลังการต่อสู้ของฉันให้กลับมาโดยเร็วที่สุดไปเถิดอวิซีเหิงมองเธอไม่ว่าอย่างไรจำไว้ว่าเธอยังมีฉันอยู่ซื่อฟูชิงโบกมือแล้วออกจากห้องไปเฟิงซานยืนอยู่ข้างนอกมองดูแผ่นหลังของเด็กสาวที่ห่างไกลออกไปและอดคิดกับตัวเองไม่ได้โชคดีที่ตอนนี้ซีเจี้ยงถูกส่งตัวไปทางตอนเหนือสุดแล้วไม่อย่างนั้นตอนนี้ซีเจี้ยงคงตะโกนออกมาว่าพี่ก้าวเฝ้าห้องคนเดียวอีกแล้วทันทีที่ความคิดนี้แวบเข้ามาเฟิงซานก็ตบหน้าตัวเองเขาได้รับอิทธิพลจากซีเจี้ยงเข้าแล้วไงอีกด้านหนึ่งทวีปอิสระภายใต้คำสั่งของหัวเทียนเหวินหัวสุวินถูกบดีการ์ดของตระกูลหัวส่งกลับไปยังทวีปอิสระประตูหน้าบ้านตระกูลหัวข้าวของทั้งหมดของเธอถูกโยนออกมาแม้แต่ลูกชายของเธอที่มีสายเลือดมนุษย์วิทย์วัฒนายแค่ระดับ B ก็ยังได้รับคำสั่งไม่ให้เข้าไปในตระกูลหัวสุวินยืนอยู่ท่ามกลางลมหนาวที่เสียดแทงกระดูกสมองของเธอมึนงงเวลานี้เธอได้สัมผัสกับความกลัวและการแตกสลายอย่างแท้จริงแบบที่เธอไม่เคยพบเจอในห้องมืดเธอยังคงทุบประตูคฤหาสน์ตระกูลหัวต่อไปร้องให้ไปตะโกนไปฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วจริงๆแม่เลี้ยงดูหนูมาหลายปีแม่จะทอดทิ้งหนูอย่างนี้ไม่ได้นะคะแม่หลังจากเรื่องลอบสังหารเซี่ยเยี่ยนชิวถูกเปิดเผยหัวสุวินก็ยังคงสงบนิ่งอยู่ได้แม้ว่าหัวเทียนเหวินจะส่งเธอไปที่ห้องมืดแต่เธอก็ยังเชื่อว่าหากยังมีคุณนายหัวผู้เฒ่าอยู่ก็คงจะไม่ปล่อยให้เธอตายแน่นอนแค่จะลงโทษเธอเท่านั้นเมื่อเทียบกับความเป็นความตายที่เซี่ยนชิวต้องเผชิญแล้วการลงโทษเช่นนี้อย่างน้อยก็ไม่ทำให้เธอตายในใจหัวสุวินเองก็พอใจไม่น้อยมันแสดงให้เห็นว่าสถานะของเธอในใจของคุณนายหัวผู้เฒ่ายังคงสูงกว่าของเซียนชิวแต่เธอไม่เคยคิดว่าเธอจะไม่ใช่ลูกสาวของตระกูลหัวชั่วขณะนี้หัวสุวินรู้สึกเสียใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณนายหัวผู้เทหาไม่ใช่คนใจร้ายหากตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เธออยู่ในตระกูลหัวอย่างสงบเสงี่ยมไม่ใช้ชื่อตระกูลหัววังอำนาจไปทั่วและไม่ขอให้ตระกูลหัวช่วยเธอเอาเครื่องมืออุปกรณ์จากสถาบันวิจัยข้ามทวีปคุณคิดว่าผมจะปล่อยคุณไปเหรอชายวัยกลางคนยิ้มเยาะคุณทำให้ลูกสาวของผมต้องเสียขาทั้งสองข้างในการสอบประเมินของสถาบันอีเทอร์นิตี้จนถึงวันนี้เธอก็ยังเดินไม่ได้แค่เพราะเธอไม่อยากจะเป็นสุนัขรับใช้ของคุณทำไมหรือว่าคุณลืมเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วหัวสุวินตัวสั่นระริกฟันของเธอสั่นกระทบไม่หยุดคุณคิดว่าผมจะปล่อยคุณไปเหรอชายวัยกลางคนยิ้มเยาะคุณทำให้ลูกสาวของผมต้องเสียขาทั้งสองข้างในการสอบประเมินของสถาบันอีเทอร์นิตี้จนถึงวันนี้เธอก็ยังเดินไม่ได้แค่เพราะเธอไม่อยากจะเป็นสุนัขรับใช้ของคุณทำไมหรือว่าคุณลืมเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วหัวสุวินตัวสั่นระริกฟันของเธอสั่นกระทบไม่หยุดคุณฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่มีสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการไม่เคยเข้าไปในเกมอีเทอร์นิตี้เลยก็ใช่คุณไม่เคยเข้าไปแต่คุณมีลูกน้องมากมายดวงตาของชายวัยกลางคนเย็นชาหนาวสถานไปถึงกระดูกผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไรคุณจะตายผมไม่กลัวตระกูลหัวแต่น่าเสียดายที่คุณระมัดระวังมากเกินไปเวลาไปไหนมาไหนก็พาบดี้การ์ดติดตามไปเป็นขยงทุกครั้งหัวสุวินตัวสั่นยิ่งกว่าเดิมเธอคิดจะหมุนตัวหนีไปแต่ขาสองข้างกลับไร้เรี่ยวแรงยืนนิ่งอยู่กับที่ขยับขยื่นไม่ได้วันนี้ฟ้ามีตาแล้วคุณถูกไล่ออกจากตระกูลหัวแม้แต่บดีกาสักคนก็ไม่มีด้วยซ้ำชายวัยกลางคนรู้สึกสะใจ
ผมจะดูสิว่าวันนี้จะมีใครมาปกป้องคุณได้อีกอย่าเพิ่งทำให้เธอตายทำให้ขาของเธอพิการจะต้องเหลือเธอไว้ให้คนอื่นด้วยเราจัดการแค่พอหอมปากหอมคอก็พอในทวีปอิสระโอกาสที่คนอย่างหัวสุวินจะมีชีวิตรอดแทบจะกลายเป็นศูนย์ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อก่อนเธอก็ทำบาปเอาไว้มากคนที่รอเอาชีวิตเธอไม่ใช่แค่เขาคนเดียวหัวสุวินรู้สึกเสียใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนน้ำตาแห่งความสำนึกเสียใจไหลออกมาจนเหือดแห้งเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้ทั้งหมดเป็นเพราะเธอต้องการฆ่าเซียนชิวแต่ตอนนี้หัวสุวินรู้แล้วว่าตนเองจบเหแล้ววันถัดมาซือฟูชิงนอนอยู่ในตู้เกมอีกคืนหนึ่งหลังจากหลับไป8ชั่วโมงในโหมดห้วงลึกเธอฝึกกับจีฉุนยวนไปทั้งหมด80ชั่วโมงเธอพบว่าตนเองมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นมากพี่ใหญ่จีสิงจือตะโกนเรียกเธอจากในสนามหญ้าเธอพร้อมหรือยังวันนี้ตาเท่าบ้านฉันจะจัดประชุมผู้อาวุโสเชิญเธอไปให้คำแนะนำหน่อยมาแล้วซือฟูชิงสาดน้ำเย็นใส่หน้าจัดเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ผลักประตูออกไปคนอื่นๆคิดว่าตระกูลจีเอาไม่อยู่แล้วจีสิงจือถอนหายใจแต่ฉันยังไม่อยากตายยังอยากจะติดตามเธอไปเก็บทองคำที่ทวีปอิสระซือฟูชิงพูดอย่างเย็นชาและระเยื่อใยถ้าอย่างนั้นนายก็ตายไปซะเถอะในโลกนี้มีเพียงทองคำเท่านั้นที่ยอมให้กันไม่ได้เสี่ยวไปเห่าออกมาและจ้องหน้าจีสิงจืออย่างดุดันอยากขโมยอาหารของมันนะจีสิงจือทั้งสองมาถึงห้องประชุมบ้านตระกูลจีหลังจากผ่านไปพันกว่าปีทว่าการจัดวางและการตกแต่งยังคงเดิมซือฟูชิงรู้สึกราวกับว่าตนเองได้กลับมาสู่ยุคราชวงศ์ต้าซะย่าอย่างกระทันหันเหล่าผู้อาวุโสมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีที่เห็นเธอเดินเข้ามาพร้อมกันจีสิงจือผู้นำตระกูลต่อให้ตระกูลจีจะถึงช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายก็ไม่จำเป็นจำต้องให้คนนอกเข้ามายุ่งผู้อาวุโสสามพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงไม่พอใจคำทำนายของบรรพชนของเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่พันธมิตรอื่นๆก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบ้านตระกูลจีทำไมท่านถึงปล่อยให้คนนอกเข้ามานั่งที่นี่เธอสามารถเปลี่ยนคำทำนายของบรรพชนได้หรือว่าเธอสามารถรักษาสายเลือดของตระกูลจีของเราได้อย่างนั้นเหรอจบตอนที่699เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่700จีฉุนยวนถ่ายทอดวิชาเองวาสนา3ครั้งของฝ่าบาทสถานการณ์ในปัจจุบันของตระกูลจีดูเหมือนจะสงบสุขก็จริงแต่แท้จริงแล้วกลับแฝงความวุ่นวายสมาชิกรุ่นเยาว์ยังไม่รู้ว่าตระกูลจีกำลังเผชิญกับหายนะแบบใดคณะผู้อาวุโสก็ไม่อยากให้พวกเขาแบกรับภาระมากเกินไปเพียงแต่ผู้อาวุโสกลัดกลุ้มกังวลเป็นอย่างมากว่าจะรักษาสายเลือดของตระกูลจีไว้ไม่ให้ขาดหายไปได้อย่างไรเพราะพวกเขามีชีวิตอยู่มานานพอแล้วถึงตายไปก็ไม่เป็นไรแต่จะปล่อยให้สมาชิกรุ่นเยาว์ต้องมาทนทุกข์ทรมานไม่ได้ผู้เท่าจีขมวดคิ้วอดตำหนิออกมาไม่ได้ผู้อาวุโสสามรู้ไหมว่าเธอซือฟูชิงสายหน้าน้อยๆเพื่อหยุดคำพูดที่เหลือของเขาผู้อาวุโสจีผู้อาวุโสเหล่านี้ไม่รู้เรื่องถ้าเป็นฉันคงจะถามคำถามแบบเดียวกันถึงยังไงมันก็เกี่ยวกับการอยู่รอดของตระกูลเหล่าผู้อาวุโสระมัดระวังก็ถูกต้องแล้วสีหน้าของผู้อาวุโสสามอ่อนลงทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นนางหนูฉันไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เธออย่างแน่นอนเพียงแต่เธอไม่เข้าใจเรื่องของตระกูลจีเธอช่วยไม่ได้หรอกผู้อาวุโสใหญ่ถอนหายใจช่วงนี้ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเริ่มวุ่นวายขึ้นทุกทีความจริงแล้วตระกูลจีของเราต่อสู้กับโชคชะตามาโดยตลอดเคราะห์ภัยจากสวรรค์หลีกเลี่ยงไม่ได้บรรพชนของเราได้คาดการไว้นานแล้วผู้อาวุโสสองที่นิ่งเงียบมานานพูดขึ้นเดิมทีคิดว่าเร้นกายไม่ออกไปก็จะพ้นเคราะห์ภัยคราวนี้ไปได้นึกไม่ถึงว่าจะไม่หนีไม่พ้นสำหรับองค์เมียวจิแล้วการดูดาวและหงเฮงถือเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานที่สุดองค์เมียวจิส่วนใหญ่ล้วนมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างโลกของหยินและหยางอีกทั้งพลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5ยังสามารถย้อนคืนสรรพสิ่งได้ด้วยอาจกล่าวได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนเจตจำนงของสวรรค์เนื่องจากองค์เมียวจิต่างก็ใช้พลังชีวิตของตนแสดงวิชาหยินหยางออกมาด้วยเหตุนี้องค์เมียวจิที่มีพรสวรรค์จำนวนมากจึงจากไปก่อนวัยอันควรซือฟูชิงนิ้วหน้าเอ่ยใช้ช้าคำทำนายของบรรพชนจีฉุนยวนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตระกูลจีคงอยู่ต่อไปได้นั่นเป็นไปไม่ได้ผู้อาวุโสสามตื่นตัวเล็กน้อย
เมื่อพันปีก่อนบรรพชนของเราทำนายไว้ว่าจะไม่มีคนตระกูลเจียงคนไหนได้กลับมาสุดท้ายแล้วแม้แต่เจียงเจ้าเย่ที่อายุน้อยก็รบจนตัวตายคุณสื่อรับบทเป็นเจียงเจ้าเย่น่าจะรู้ประวัติศาสตร์ช่วงนี้ดีเส้นเลือดบนแขนของซือฝูชิงปูดขึ้นทันทีที่ได้ยินตระกูลเจียงเป็นคำสาปตลอดการของเธอเดิมทีพวกเขาควรจะเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลขุนนางใหญ่แต่ตระกูลเจียงกลับถูกฝังในกระแสทานแห่งประวัติศาสตร์ไปตลอดการเวลานั้นเธอมีความสามารถแต่ไม่สามารถใช้มันได้จึงได้แต่เฝ้าดูพวกเขาจากไปโดยที่ทำอะไรไม่ได้ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องปกป้องตระกูลจีให้ได้ฉันบอกว่าเป็นไปได้ก็จะพยายามสุดความสามารถแน่นอนซือฝูชิงลุกขึ้นยืนแต่เพื่อให้ผู้อาวุโสทุกท่านเชื่อว่าฉันมีคุณสมบัติที่จะนั่งที่นี่แค่พูดปากเปล่าก็คงไม่ได้เชิญทุกท่านออกไปข้างนอกกับฉันเถอะค่ะผู้อาวุโสทั้งสามมองหน้ากันด้วยความสงสัยเล็กน้อยแต่ก็ยังคงเดินตามเธอออกไปตอนนี้เป็นปลายเดือนธันวาคมแล้วเดิมทีในช่วงที่หนาวที่สุดของฤดูหนาวตงโจก็ยังไม่เคยมีหิมะตกเลยทว่าปีนี้หิมะกลับกำลังโปรยปรายลงมาหิมะกองสูงถึงข้อเท้ามีเพียงต้นสนและต้นไผ่เท่านั้นที่ยังคงยืนหยัดตั้งตรงอยู่ในสวนในขณะที่พืชชนิดอื่นๆเหี่ยวเฉาไปนานแล้วปรากฏการท้องฟ้าที่ผิดปกติดังกล่าวได้พิสูจน์แล้วว่าคำทำนายของจีฉุนยวนกำลังค่อยๆกลายเป็นความจริงซือฝูชิงยกมือขึ้นทันใดนั้นก็พูดขึ้นว่าฤดูใบไม้ผลิจงมาชั่วขณะนั้นราวกับว่าสวรรค์และโลกได้รับคำสั่งหิมะตกกำลังตกหนักพลันสลายหายไปต้นไม้ที่เปลือยเปล่าเริ่มมีหน่อตูมสีเขียวงอกออกมาร่มเงาสีเขียวปรากฏขึ้นในชั่วพริบตาน้ำแข็งและหิมะในสระบัวลายภายในไม่กี่วินาทีดอกบัวก็บานสะพรั่งปลาคาร์ฟกระโดดโผล่พ้นน้ำทั่วทั้งลานตกอยู่ในความเงียบงันทันใดนั้นผู้อาวุโสสามก็เบิกตักว้างพูดออกมาด้วยความตกใจนี่คือวิชาฤดูใบไม้ผลิหวนคืนของบรรพชนนี้ในชั่วพริบตาสามารถทำให้ต้นไม้ใบหญ้าที่สูญเสียพลังชีวิตฟื้นคืนมาได้คล้ายคลึงกับการย้อนเวลากลับไปวิชาหยินอย่างประเภทนี้เรียนรู้ได้ยากมากและต้องใช้พรสวรรค์ขั้นสูงผู้เท่าจีเองก็ทำได้ถึงระดับนี้เช่นกันแต่ต้องจัดค่ายอาคมก่อนจากนั้นค่อยใช้วิชาหยินอย่างทว่ากลับมีคนที่สามารถนำฤดูใบไม้ผลิลับมาสู่โลกได้ในพริบตาผู้อาวุโสใหญ่ตกตะลึงพรึงเพริดเป็นบรรพชนแน่นอนว่าพวกเขาไม่เคยเห็นจีฉุนยวนแสดงวิชานี้กับตาตนเองแต่มีการบันทึกไว้ในหนังสือโบราณของตระกูลจีจีสิงจือแทบจะอ้าปากค้างให้ตายเถอะพี่ใหญ่เธอทำแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ซือฝูชิงพูดตามความจริงไม่นานมานี้เองซึ่งในความเป็นจริงในสมัยราชวงศ์ต้าซะย่าจีฉุนยวนฝึกเธออย่างหนักมาเป็นเวลานานแล้วจีสิงจือฟังดูสิคนเขาพูดกันอย่างนี้เหรอนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจะพูดฉันมีความสามารถช่วยเหลือตระกูลจีได้แววตาของซือฝูชิงแน่วแน่ขอให้ทุกท่านโปรดเชื่อฉันฉันจะเรียนรู้วิชาหยินอย่างเพิ่มเติมในเวลาที่สั้นที่สุดหลังจากที่เธอทักทายบอกกล่าวผู้เท่าจีแล้วก็กลับไปยังตู้เกมที่บ้านผู้อาวุโสทั้งสามต่างตกใจกับการแสดงวิชาของซือฝูชิงถึงขนาดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอจากไปเมื่อไรอาวุโสสามน้ำเสียงสั่นระริกนี่คงไม่ใช่บรรพชนมาเข้าฝันหรอกใช่ไหมไม่อย่างนั้นวิชาหยินหยางที่หายสาบสูญไปจะปรากฏขึ้นได้ยังไงถุยพวกคุณนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยผู้เท่าจีตะคอกอย่างเย็นชาคุณสือคือธิดาแห่งโชคลาภรู้อะไรบ้างผู้อาวุโสสามเบิกตากว้างแต่เท่าที่ฉันมองเธอเมื่อกี้ไม่มีเห็นจะโชคหลังไหลออกมาเลยนี่ผู้เท่าจีขบคิดอยู่ครู่หนึ่งนางหนูคนนี้เก่งมากเธออาจพบวิธีที่สามารถปกปิดโชคของเธอได้สำหรับเธอแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีผู้อาวุโสสามพยักหน้าช้าๆถ้ามีคนชี้แนะคนนี้ก็คงจะน่ากลัวมากเขารู้สึกโล่งใจเล็กน้อยแต่ก็ยังกังวลอยู่เพราะไม่มีใครรู้ว่าสิ้นปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาได้แต่รอเท่านั้นแต่เมื่อมีซือฝูชิงก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นอย่างแน่นอนเวลานี้ณทวีปอิสระหลังจากฟังหัวเยี่ยนสิงเล่าเรื่องตระกูลหัวนับญาติกับซือฝูชิงแล้วเยเวียเจียนก็เลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจจริงจังหรือเปล่าเนี่ยเธอวางมือลงบนหน้าผากเขาแล้วพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าก็ไม่ได้มีไข้หัวเยี่ยนสิงโลกใบนี้ช่างเลวร้ายกับเขาจริงๆจริงจังสิหัวเยี่ยนสิงขมวดคิ้วผมถูกพ่อไล่ออกมาแล้ว
เพราะเขาบอกว่าผมเป็นพลเมืองชั้น3ในตระกูลฮั่วเขาเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ฮั่วเทียนเหวินใช้วิธีอันน่าอัศจรรย์ลากซือฝูชิงไปตรวจพิสูจน์ DNA เย่เวียเจียนเธอเริ่มครุ่นคิดว่าควรแนะนำให้สิทธิ์พี่รองจัดตั้งแผนกจิตสัมผัสในที18ดีหรือเปล่าถ้าทำภารกิจตามจิตสัมผัสอัตราความสำเร็จอาจสูงขึ้นก็ได้เย่เวียเจียนแปลกใจคุณไม่มีที่อยู่แล้วเหรอฮั่วเยี่ยนสิงพยักหน้าท่าทางเศร้าสร้อยเย่เวียเจียนพูดอย่างสดใสมีภารกิจที่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่พอดีที่18จะออกเงินค่าที่พักให้คุณไปได้เลยฮั่วเยี่ยนสิงไหนว่าถ้าทำตัวเป็นหมาใหญ่ที่เปียกฝนแล้วจะได้รับความเห็นใจจากอีกฝ่ายสีหน้าเขาพลันอ้างว้างเยเวียเจียนเห็นท่าทางหงอยๆของเขาเลยเริ่มลังเลเล็กน้อยที่บ้านฉันยังมีห้องว่างไม่อย่างนั้นคุณฮั่วเยี่ยนสิงตอบทันควันตกลงเยเวียเจียนเธอยื่นกุญแจให้เขาอย่างเงียบๆโดยที่ยังรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติหลังจากบรรลุเป้าหมายแล้วฮั่วเยี่ยนสิงก็ออกจากบาร์ที่ที18เป็นเจ้าของและเตรียมที่จะย้ายสิ่งของทั้งหมดของเขาเข้าไปก่อนหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีฐานจิงมั่วก็เดินออกมาจากด้านหลังเยเวียเจียนสิทธิ์น้องสามฮั่วเยี่ยนสิงคนนี้เธอเอาไม่อยู่หรอกระวังจะตกเป็นของเล่นของเขาเยเวียเจียนพูดจากใจจริงสิทธิ์พี่รองฉันยังจำหน้าเขาไม่ได้เลยฐานจิงมั่วยิ้มนั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเพราะเธอก็จำหน้าฉันไม่ได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เขาซื้อฝูชิงและสิทธิพี่สิทธิน้องคนอื่นๆนึกสงสัยตลอดเวลาเพราะถึงอย่างไรใบหน้าของพวกเขาโดดเด่นมากทำไมเย่เจี้ยนถึงจำไม่ได้อีกไม่นานก็จะต้องออกทำภารกิจแล้วฐานจริงมั่วเปลี่ยนเรื่องติดต่อหลิงหน่อยให้หัวหน้าใหญ่ของพวกเขาเจอกับสิทธิน้องเล็กสักครั้งเย่เวียเจี้ยนเลิกคิ้วพี่ยังไม่ล้มเลิกความคิดเรื่องการแต่งงานเชื่อมความสัมพันธ์อีกเหรอเธอยังไม่ได้บอกสิทธิ์พี่รองเลยว่าสิทธิ์น้องเล็กสุดที่รักของพวกเขามีแฟนแล้วเธอต้องรอจังหวะที่เหมาะสมคอยดูสิทธิ์พี่รองเต้นเร่าๆแค่จินตนาการภาพนั้นก็สวยงามมากแล้วฉันไม่ส่งสิทธิ์น้องเล็กไปให้หลิงอยู่แล้วฐานจริงมั่วเอ่ยเสียงเรียบมีแต่หล่อนที่เคยต่อสู้กับหัวหน้าใหญ่ของหลิงมาแล้วครั้งหนึ่งคงจะคุ้นเคยกับเขาบางทีหล่อนอาจจะพอรู้ตัวตนของอีกฝ่ายก็ได้หลิงและที่18ต่อสู้กันมานานหลายปีแต่พวกเขาไม่สามารถเปิดโปงตัวตนของผู้นำระดับสูงของอีกฝ่ายได้ฮั่วเยี่ยนสิงเองก็ปิดปากสนิทที่18จำเป็นต้องคว้าโอกาสนี้ไว้เย่เวียเจียนพยักหน้าเข้าใจแล้วฉันจะไปเตรียมการเดี๋ยวนี้แหละตกกลางคืนเจ้าหน้าที่สืบสวนของหลิงปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบที่บ้านตระกูลจีอวิซีเหิงกำลังชงชาน้ำเสียงเขาราบเรียบมีอะไรนายท่านชายหนุ่มลังเล18ได้ส่งข่าวมาหวังว่าท่านจะออกหน้าในการร่วมมือครั้งหน้าและเช่นเดียวกันพวกเขาจะส่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการไปพบกับท่านหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่น่าพอใจเฟิงซานได้ยินแล้วก็ตกตะลึงคนนี้ไม่ใช่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ที18บอกว่าจะให้แต่งงานกับพี่ก้าวเมื่อหลายปีก่อนเหรอชายหนุ่มกัดฟันพูดใช่ครับนึกไม่ถึงว่าหลายปีผ่านไปที18ยังจะพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งน้ำเสียงของอวิซีเหิงเย็นชาไม่ไปปฏิเสธไปซะจบตอนที่700ตอนที่701ชิงหัวหน้าใหญ่หน้ารังเกียจคำตอบนี้ไม่เหนือความคาดหมายของเฟิงซานและเจ้าหน้าที่สืบค้นที่18คงเห็นว่าฮั่วเยี่ยนสิงถูกชิงตัวไปสำเร็จเลยต้องการชิงตัวอวิซีเหิงไปเหมือนกันเรื่องการแต่งงานเชื่อความสัมพันธ์จึงถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรแม้จะลือกันว่าหัวหน้ามาการิต้าเป็นสาวงามที่หาได้ยากแต่ไม่ว่าอย่างไรเธอก็คงเทียบกับซือฝูชิงไม่ได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาอวิซีเหิงอยู่ต้าซย่าเป็นส่วนใหญ่จึงมอบอำนาจในหลิงให้คนอื่นไปแล้วและไม่ค่อยได้รับผิดชอบเรื่องขององค์กรเจ้าหน้าที่สืบค้นพูดเพิ่มเติมว่าแต่นายท่านข้อเสนอของที18ก็คือถ้าหากนายท่านปรากฏตัวให้เห็นพวกเขาเต็มใจที่จะแบ่งให้พวกเราเพิ่ม3ส่วนโดยทั่วไปทั้ง2ฝ่ายจะแบ่งกันคนละครึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ที18มีน้ำใจขนาดยอมให้เพิ่มอีก3ส่วนอวิซีเหิงนิ่งเงียบเฟิงซานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามลองเชิงพี่ก้าวหรือเราจะไม่รับ3ส่วนนี้แล้วให้ที18นำผลงานนี้ไปให้คุณสื่อจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงๆดีไหมครับอวิซีเหิงเงยหน้าขึ้นพลางเล็กคิ้วเล็กๆเนิ่นอึมบอกพวกเขาได้เลยว่าฉันจะไปหาที่เหลือพบกันแล้วค่อยคุย
เฟิงซานรู้ได้ทันทีว่าเงินโบนัสมาแล้วเขารู้สึกยินดีปรีดาเจ้าหน้าที่สืบค้นจึงออกไปแล้วแจ้งพวกที18ตามนั้นสำนักงานใหญ่ที่18เยเวียเจี้ยนนำคำตอบของหลิงมาให้ฐานจิงมั่วฐานจิงมั่วยิ้มตกปากรับคำเร็วขนาดนี้รู้สึกเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากลคนของหลิงเชื่อถือไม่ได้ไร้กาจจะตายไปเยเวียเจี้ยนหมุนแก้วไวน์แดงในมือฉันคิดว่าหัวเยี่ยนสิงยังพอเชื่อถือได้ฐานจิงมั่วเหลือบมองเธอตอนนี้เขาคือที่18เธอเซ็นสัญญากับเขาเองเยเวียเจี้ยนเธอครุ่นคิดพี่คงไม่คิดจะให้สิทธิ์น้องเล็กใช้แผนสาวงามลากหัวหน้าใหญ่ของหลิงมาที่ที18ของเราเพื่อให้หลิงกับที18รวมเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมฉันต้องการรวมสองให้เป็นหนึ่งจริงๆฐานจิงมั่วเลิกคิ้วแล้วหัวเราะเบาๆแต่ด้วยนิสัยของสิทธิ์น้องเล็กของฉันการใช้หมัดให้อีกฝ่ายยอมจำนนดูจะเหมาะกับเธอมากกว่าก็จริงถึงยังไงสิทธิ์น้องเล็กเยเวียเจี้ยนกลืนคำว่าแฟนกลับลงไปและพูดอย่างจริงจังว่าสิทธิ์พี่รองพี่ก็อายุไม่น้อยแล้วอายุ30กว่าแล้วถึงเวลาหาคู่ได้แล้วมั้งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือครั้งนี้ฐานจิงมั่วไม่ได้ตอบอะไรกลับสีหน้าของเขาขึงขังและจ้องมองเงาจากแสงนีออนนอกหน้าต่างที่สะท้อนลงมาอย่างเงียบหลังจากนั้นสักพักเขาก็พูดขึ้นว่าเธอไปเถอะเยเวียเจี้ยนยักไหล่หลังจากออกจากที่18เธอก็ติดต่อซือฝูชิงและพูดถึงปฏิกิริยาของฐานจิงมั่วสิทธิ์น้องก้าวเธอว่าพี่รองคงไม่ได้รับบาดแผลอะไรที่ทำให้เตรียมใจอยู่ลำพังไปตลอดชีวิตหรอกใช่ไหมเขาออกจากกระตือรือร้นที่จะนัดบอดให้เจ้าหกขนาดนั้นทำไมเขาถึงไม่สนใจเรื่องการแต่งงานของตัวเองสักนิดเลยล่ะซือฝูชิงเองก็เงียบไปเช่นกันการตายของเยี่ยหวานหลานส่งผลกระทบต่อเธออย่างมากการตายของลู่ชิงหนิงจะส่งผลกระทบต่อฐานจิงมั่วมากมายแค่ไหนโลกเสมือนจริงและโลกจริงแยกออกจากกันและไม่สามารถมาพบกันได้พวกเขาไม่พบร่องรอยใดๆของพวกเธอเลยทำได้เพียงกรีดร้องด้วยความสิ้นหวังในความว่างเปล่าดังนั้นเธอจึงนึกภาพไม่ออกว่าฐานจิงมั่วอยู่ในสภาพจิตใจแบบไหนในช่วง3ปีที่เธอตายไปถ้าเป็นเธอสติแตกยังถือว่าน้อยไปแต่หลังจากที่เธอเสียชีวิตในเหตุระเบิดเธอก็โผล่มาใน3ปีให้หลังทว่าสำหรับฐานจิงมั่วเขาสูญเสียลู่ชิงหนิงไปเกือบ10ปีแล้วแน่นอนว่าเธอไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้ฐานจิงมั่วเดินออกมาได้เพราะถึงอย่างไรตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอเองก็ไม่สามารถลืมมันได้ลงความคิดที่จะแก้แค้นมีแต่จะยิ่งรุนแรงขึ้นเธอไม่สามารถนึกภาพตอนที่เยี่ยหวานหลานและลู่ชิงหนิงแก่ตัวลงออกวันเวลายังหยุดอยู่ในช่วงเยาว์วัยของพวกเธอเสมอและบนโลกนี้ที่แท้ก็มีคนที่สามารถใช้ชีวิตโดยอาศัยความทรงจำจริงๆจริงสิภารกิจครั้งต่อไปสิทธิ์พี่รองให้เธอไปทำหลิงยืนยันแล้วว่าหัวหน้าใหญ่ของหลิงจะมาเยเวียเจี้ยนเอ่ยช้าๆสิทธิ์น้องเล็กเธอจะไปไหมฉันจะไปซือฝูชิงได้สติกลับมาและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเธอคอยดูเลยนะฉันจะผลักเขาลงไปกับพื้นแล้วทุบให้แหลกเยเวียเจี้ยนเลิกคิ้วถ้าอย่างนั้นฉันจะรอข่าวดีจากสิทธิ์น้องเล็กหลังจากนั้นฉันจะหาโอกาสให้เธอกับสิทธิ์พี่รองได้พบกันน้ำเสียงของซือฝูชิงเคร่งขรึมพวกเธอระวังตัวด้วยเยเวียเจี้ยนรับปากไม่ต้องห่วงหลังจากวางสายซือฝูชิงก็บิดขี้เกียจถึงเวลาอาหารเย็นพอดีเฟิงซานมาเชิญเธอไปกินข้าวเย็นอวีซีเหิงจัดจานให้เธอเอื้อมมือไปลูบศีรษะกำลังคิดอะไรอยู่ซือฝูชิงกำหมัดแน่นคนน่ารังเกียจแย่งของของฉันไปแล้วยังเย้ยหยันฉันอีกความจริงแล้วตอนนั้นหัวหน้าใหญ่คนนั้นไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงมองเธอนานหน่อยเท่านั้นแต่เธอกล้ารับประกันได้เลยว่าสายตานั้นคือการเย้ยหยันอย่างแน่นอนหาเฟิงซานประหลาดใจมีคนกล้าทำแบบนั้นกับคุณสือด้วยเหรอพี่ก้าวพี่อย่าใจอ่อนเด็ดขาดนะครับอวิซีเหิงรับคำเสียงเรียบไม่ต้องถึงมือคุณหรอกซือฝูชิงเน้นคำฉันต้องเอาชนะเขาด้วยตัวเองครั้งก่อนเขาลอบโจมตีฉันคราวนี้รอก่อนเธอฉันจะเอาคืนเป็นร้อยเท่าเมื่อได้ยินคำว่าลอบโจมตีอวิซีเหิงก็เงียบไปสักพักเขานึกถึงตอนที่เขาฆ่าเธอในเกมคำสั่งสวนครั้งนั้นและถูกเธอเรียกว่าสัตว์ประหลาดลอบโจมตีอยู่ตลอดเวลาเห็นได้ชัดว่าซือฝูชิงคิดเรื่องเดียวกับเขาอยู่เธอยกมือขึ้นและลูบศีรษะเขาปลอบใจเขาว่าพี่ก้าวคนน่ารำคาญคนนั้นไม่เหมือนคุณหรอกค่ะอวิซีเหิงยิ้มบางกินข้าวกันเถิดขณะเดียวกันนั้นกลางดึกในตรอกมืดแห่งหนึ่งในทวีปอิสระ
บนพื้นมีเลือดที่ยังไม่แห้งดีมีร่างหนึ่งนอนอยู่บนพื้นลมหายใจรวยรินในเวลาเพียง2วันหัวสุวินถูกทารุณกรรมอย่างที่ไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนคนที่เธอเคยรังแกมาก่อนค่อยๆเวียนมาทีละคนทำให้เธอหายใจไม่ออกและเธอไม่รู้ด้วยว่ามีคนรอแก้แค้นเธออีกกี่คนเธอกำลังจะตายหัวสุวินครุ่นคิดด้วยความรู้สึกสิ้นหวังไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนหัวสุวินที่สติเลอะเลือนรู้สึกเจ็บตรงคางมีอะไรบางอย่างยัดเข้ามาในปากเธอดิ้นรนแต่ก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าอาการบาดเจ็บในตัวเธอเริ่มดีขึ้นแล้วน่าสงสารจริงๆใครคนหนึ่งถอนหายใจเบาๆเหนือศีรษะเธอเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดิมทีคุณควรจะได้มีชีวิตที่มีเกียรติสุขสบายในตระกูลหัวไปตลอดชีวิตคุณคิดว่าทำไมพวกเขาถึงได้ตามหาลูกสาวแท้ๆของตัวเองกลับมาล่ะขณะที่หัวสุวินฟังไหลของเธอก็สั่นอย่างห้ามไม่ได้ความเครียดแค้นและไม่พอใจพาดผ่านดวงตาเซียเยี่ยนชิวสมควรตายไม่ต้องกลัวช่วยคนก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดผมจะช่วยคุณเองชายหนุ่มพูดพร้อมรอยยิ้มบางคุณต้องการหุ่นยนต์ที่ทำให้คุณมีพลังมนุษย์วิวัฒนาการได้ในเวลาอันสั้นมาตลอดไม่ใช่เหรอผมให้คุณได้นะหัวสุวินตกตะลึงคุณทันใดนั้นสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปคุณมาจากองค์กรล้างแค้นองค์กรล้างแค้นดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และหัวเราะอย่างดูถูกเล็กน้อยในไม่ช้าคุณจะรู้ว่าองค์กรล้างแค้นนั้นไม่มีอะไรเลยมีอีกประโยคหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาเพราะหัวสุวินไม่มีทางอยู่ถึงวันนั้นหัวสุวินเบิกตากว้างองค์กรล้างแค้นเป็นกองกำลังที่เทียบได้กับสารแสงศักดิ์ได้มันจะไม่มีอะไรได้ยังไงชายหนุ่มแนะนำนี่คือกุญแจหุ่นยนต์ที่คุณต้องการอยู่ในโกดังนี้พอคุณได้มันไปแล้วมนุษย์วิวัฒนาการระดับต่ำกว่าระดับเอสคนไหนต่างก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณดวงตาของหัวสุวินเปล่งประกายแห่งความหวังถ้าเธอได้หุ่นยนต์มาเธอก็จะสามารถฆ่าเซียเยี่ยนชิวและเซียวีได้ชายหนุ่มมองความคิดของเธอออกไปสิหัวสุวินคว้ากุญแจขึ้นมาแล้ววิ่งหนีไปโดยไม่หันกลับมามองชายหนุ่มหัวเราะย่อเบาตระกูลหัวก็โง่จริงๆจู่ๆก็โยนโอกาสนี้มาให้เขาหมุนกายหมายจะจากไปแต่แล้วในเวลานั้นเองก็มีการเคลื่อนไหวผิดปกติเกิดขึ้นจริงเหรอน้ำเสียงเรียบๆพูดขึ้นว่าทำไมแกถึงคิดว่าพวกเราตกหลุมพรางของแกล่ะและไม่ใช่ว่าแกถูกเราล่อออกมาฝีเท้าของชายหนุ่มชะงักงันชั่วขณะนั้นเขารู้สึกขนลุกสู้เขาถามเสียงเข้มใครในที่สุดเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นใครคนหนึ่งค่อยๆปรากฏตัวขึ้นในความมืดแสงจันทร์อ่อนๆส่องใบหน้าของหญิงชราผมของเธอเป็นขาวเงินใบหน้าเหี่ยวย่นทว่ากลับเต็มไปด้วยพลังแววตาเฉียบคมออร่าแผ่ซ่านออกมาจากร่างกายเธอพบได้ในมนุษย์วิทยาการระดับเอสสูงสุดเท่านั้นคุณนายหัวผู้เท่ามองเขาอย่างสงบนิ่งรออยู่นานแล้วเธอแค่แก่แล้วแต่ยังไม่ตายจบตอนที่701ตอนที่702ผู้บงการเบื้องหลังพายุกำลังก่อตัวคนที่สามารถเข้าร่วมทีมบังคับใช้กฎหมายของสถาบันอีเทอร์นิตี้และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมได้ล้วนแต่มีความสามารถที่จะเป็นผู้อำนวยการได้ทั้งนั้นบาดแผลภายในของคุณนายหัวผู้เฒ่าเกือบจะหายดีแล้วด้วยชาที่หัวเยี่ยนสิงเก็บกลับมาเธอสังเกตเห็นชายหนุ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาปรากฏตัวเพียงแต่ว่าเธอไม่ได้เผยตัวออกมาทันทีแต่ฟังการสนทนาระหว่างชายหนุ่มกับหัวสุวินจนจบคุณนายหัวผู้เฒ่ามีความมั่นใจอย่างมากว่าตนเองสามารถหยุดชายหนุ่มคนนี้ได้เพียงลำพังปฏิกิริยาของชายหนุ่มรวดเร็วมากเช่นกันเขาวิ่งหนีทันทีทว่าวินาทีต่อมาเขาก็หยุดเคลื่อนไหวกระทันหันเขาไม่เพียงหยุดเคลื่อนไหวแม้แต่ลมก็หยุดด้วยเวลาหยุดนิ่งชั่วคราวเพียงแค่หยุดไป1วินาทีแต่สำหรับยอดฝีมือแล้วเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็เพียงพอให้พวกเขาทำอะไรได้มากมายหมับคุณนายหัวผู้เฒ่าบีบคอชายหนุ่มเสียงกรอบดังขึ้น2ครั้งเธอหักขาเขาอาคความเจ็บปวดแสนสาหัสทำให้ชายหนุ่มอดกรีดร้องออกมาไม่ได้คุณนายหัวผู้เฒ่าล็อกคางของเขาทันเวลาทำให้เขาพูดได้แต่กัดลิ้นฆ่าตัวตายไม่ได้พูดจุดประสงค์ของพวกแกคืออะไรทันทีที่เธอถามคำถามนี้เลือดก็ไหลออกมาจากร่างของชายหนุ่มสีหน้าของคุณนายหัวผู้เฒ่าเปลี่ยนไปพวกคุณไม่มีทางชนะได้เขายังคงกระอักเลือดออกมาไม่หยุด
ข้าผมแล้วยังไงพวกคุณเขาล้มลงกับพื้นพร้อมร่างไร้ลมหายใจสีหน้าของคุณนายฮั่วผู้เฒ่าเริ่มเคร่งเครียดแม่ครับฮั่วเทียนเหวินปรากฏตัวเขาหิ้วตัวฮั่วสุวินไว้ด้วยมือข้างหนึ่งในขณะที่อีกมือข้างถือกุญแจไว้คุณนายฮั่วผู้เฒ่าหันกลับมาเป็นยังไงบ้างฮั่วเทียนเหวินพยักหน้าใช่ผมไปดูโกดังตรงนั้นแล้วมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งจริงๆเลยให้เยี่ยนสิงเก็บไปแล้วคุณนายฮั่วผู้เฒ่าไม่ได้เหลือบมองฮั่วสุวินด้วยซ้ำดีมากแม่จะไปติดต่อชิงแกจัดการที่เหลือแล้วกันได้ครับหลังจากที่ฮั่วเทียนเหวินหวินให้หวนฮ้วนเทียนเซียนมารับคุณนายฮั่วผู้เฒ่าไปแล้วเขาก็ค่อยๆหันไปมองฮั่วสุอวินฮั่วสุวินตัวสั่นพี่ใหญ่ไม่ใช่ฉันนะฉันถูกล่อลวงฉันจะไม่ทำอะไรเธอฮั่วเทียนเหวินเอ่ยขึ้นเสียงเรียบฉันจะส่งเธอไปยังที่ที่เธอควรอยู่ทันใดนั้นดวงตาของฮั่วสุวินก็เบิกกว้างฉันไม่เสียงของเธอติดค้างอยู่ในลำคอฮั่วเทียนเหวินแต่จุดไม่ของเธอการกระทำของเขาไม่ได้มีลักษณะรักหยกถนอมบุปผาเลยสักนิดเขาโยนเธอกลับเข้าไปในตรอกอีกครั้งสิ่งที่รอฮั่วสุวินอยู่หลังจากนั้นมีเพียงการแก้แค้นที่มากขึ้นในเวลาเดียวกันนั้นเองซือฝูชิงก็ได้รับสายโทรศัพท์จากคุณนายฮั่วผู้เฒ่าชิงหลานเดาถูกแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังปรากฏตัวขึ้นแล้วจริงๆคุณนายฮั่วผู้เฒ่าระบายลมหายใจออกช้าๆแต่น่าเสียดายที่เป็นแค่ลูกกระจอกคนหนึ่งเราไม่ได้อะไรจากเขาเลยเรื่องเดียวที่พอจะสรุปได้คือมันมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรล้างแค้นเพียงแต่ท่าทีที่ลูกกระจอกคนนี้มีต่อองค์กรล้างแค้นแปลกมากองค์กรล้างแค้นแข็งแกร่งมากไม่เช่นนั้นมันคงไม่อย่างรากลึกในทวีปอิสระมานานหลายสิบปีโดยที่สารแสงศักดิ์ดิบก็ยังถอนรากถอนโคนไม่ได้และคงจะไม่สามารถดึงดูดสมาชิกอาวุโสของสถาบันวิจัยข้ามทวีปและสถาบันอีเทอร์นิตี้ให้แปรพรรคได้ถ้าองค์กรล้างแค้นไม่มีอะไรแล้วยังมีอะไรแข็งแกร่งกว่าองค์กรล้างแค้นอีกเหรอหากมันเป็นเรื่องจริงก็คงไม่มีใครในทวีปอิสระที่สามารถต้านทานมันได้แล้วหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณยายระวังตัวมากๆนะคะเสียงของซือฝูชิงจริงจังตอนนั้นคุณยายคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายของอีกฝ่ายไม่อย่างนั้นคันคงไม่ได้รับความกระทบกระเทือนโดยบังเอิญอย่างนั้นดวงตาของคุณนายฮั่วผู้เฒ่าเฉียบคมขึ้นยายรู้แต่ถ้าพวกเขากล้ามายายก็ไม่กลัวหรอกทำให้เธอและลูกสาวทั้งสองต้องแยกจากกันนานกว่า40ปียกโทษให้ไม่ได้ซือฝูชิงพูดคุยกับคุณนายฮั่วผู้เฒ่าอีกเล็กน้อยก่อนจะวางสายเธอสวมหมวกเกมและนอนลงในตู้เกมเข้าสู่เกมในโหมดห้วงลึกอีกครั้งเวลาย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ต้าสย่าตอนนี้ในสมัยราชวงศ์ต้าสย่าเป็นยามเช้าแสงแดดช่วงเช้าไม่แรงนักมีลมพัดเอื่อยๆวันนี้จีฉุนยวนเปลี่ยนมาใส่ชุดยาวสีขาวที่ไม่ค่อยเห็นเขาใส่เท่าไหร่แม้ว่าเขาจะเข้าสู่วัยเกษียณแล้วแต่ใบหน้าของเขายังคงอ่อนเยาว์เหมือนคนอายุ30ปีทว่าสติปัญญาความรอบรู้ความสุขุมและความสำรวมเหมือนคนวัย70ปีซือฝูชิงเรียนวิชาหยินหยางจังจานกีฉาชนมาเกือบ1เดือนแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเขาดูเคร่งครึมขนาดนี้มาก่อนเธอเอ่ยบรรพชนชู่จู่จีฉุนยวนก็พูดขึ้นมาแล้วสีหน้าของซือฝูชิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยรีบเงยหน้าขึ้นมองทันทีตรงตำแหน่งที่จีฉุนยวนชี้ไปเธอมองเห็นกองทัพอันยิ่งใหญ่กำลังเคลื่อนผ่านทะเลตงหลิงพยายามเข้าสู่ชายฝั่งตงโจนี่ไม่ใช่กองกำลังศัตรูธรรมดามันถูกคนที่ไม่ประสงค์ดีเรียกออกมาจากโลกแห่งความตายผ่านประตูแห่งความตายดังนั้นนอกจากจีฉุนยวนแล้วจึงไม่มีใครต้านทานได้จีฉุนยวนไพ่มือไว้ด้านหลังพูดอย่างไม่ยินดียินร้ายในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วซื่อฝูชิงใจสันสถานวันนี้เป็นวันที่ร่างกายและดวงจิตของจีฉุนยวนจะดับสิ้นไปเขาก็เหมือนคนตระกูลเจียงจำนวนนับไม่ถ้วนแม้รู้ว่ามันยากจะฝืนโชคชะตาแต่เขาก็ยังคงไม่ลังเลและเธอทำได้เพียงยืนอยู่กับที่โดยไม่สามารถทำอะไรได้อีกครั้งเสียงของซือฝูชิงแหบแห้งบรรพชนราวกับรู้ว่าเธอจะพูดอะไรจีฉุนยวนจึงยกมือขึ้นห้ามเธอไว้หลังจากจุดธูปเสร็จแล้วเขาก็จัดเสื้อผ้าแล้วเดินออกไปพลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5หมุนวนรอบตัวเขาไม่มีใครสามารถเข้าใกล้เขาได้เสียงที่เกิดขึ้นในทะเลดังครึกโครมไม่มีทางเลยที่คนอื่นๆในตระกูลจีจะมองไม่เห็นแต่บ้านตระกูลจีถูกปกป้องจากวิชาหยินหยางของจีฉุนยวนพวกเขาออกไปไม่ได้
ดังนั้นพวกเขาจึงได้แต่คุกเข่าอ้อนวอนผู้นำตระกูลผู้นำตระกูลโปรดกลับมาเถิดมันต้องมีวิธีอื่นผู้นำตระกูลจีขาดท่านไม่ได้นะขอรับคลื่นลมโหมกระหน่ำรุนแรงจีฉุนยวนค่อยๆก้าวเข้าไปทีละก้าวเดินไปยังใจกลางทะเลราวกับว่ากำลังเดินบนพื้นราบดูให้ดีนี่เป็นวิชาสุดท้ายที่ข้าจะสอนให้ท่านได้แล้วเสียงของเขาลอยมาตามลมเสียงดังชัดเจนไม่มีชื่อซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีชื่อตราบใดที่ใช้มันต้าสยาของเราจะไม่ถูกรุกรานจากชาวต่างแคว้นณขณะนี้ตรงข้ามกับจีฉุนยวนคือกองทัพนับพันเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเขาดูตัวเล็กกระจิริดแต่รังสีที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวเขาในขณะนี้กลับล้นหลามเนื้อทะเลตรงหลิงจีฉุนยวนเงยหน้าขึ้นและพูดออกมาคำเดียวไปให้พ้นราวกับเทพกำลังออกคำสั่งคลื่นโหมซัดรุนแรงยิ่งขึ้นกองทัพศัตรูจมอยู่ในทะเลทีละคนห่างจากแนวชายฝั่งตรงโจออกไปเพียงไม่กี่เมตรกองทัพสลายหายไปในทันตาดูเหมือนจะง่ายไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ก่อนที่ลูกหลานของตระกูลจีจะได้ส่งเสียงโห่ร้องพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นผมดำยาวของจีฉุนยวนเปลี่ยนเป็นสีขาวเงินใบหน้าของเขาดูแก่ลงด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหมอกสีขาวค่อยๆกลืนกินร่างกายของเขาซื่อฟูชิงถูกตรึงอยู่กับที่ได้แต่เฝ้าดูโดยทำอะไรไม่ได้เลยเสียงทอดถอนใจเบาๆดังข้างหูเธอข้าสู้ท่านไม่ได้แต่ต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเองเท่านั้นในท้ายที่สุดในหมอกสีขาวจีฉุนยวนหันหลังกลับและโค้งคำนับตรงโจจากระยะไกลพร้อมใบหน้าที่เปื้อนยิ้มและเสียงแผ่วเบาที่ลอยละลิ้วผ่านอากาศฟาบาทเราจะได้พบกันแล้วในวันที่27เดือนกันยายนรัชศกสยาที่685จีฉุนยวนเอาชนะกองทัพนับพันตามลำพังปราบปรามกองทหารศัตรูในทะเลหลิงปิดผนึกประตูแห่งความตายและปกป้องราษฎรในตรงโจให้สงบสุขหลายชั่วอายุคนบางคนบอกว่าเขายังไม่ตายเฉกเช่นเดียวกับฮ่องเติ้นเขาเป็นเซียนจากสวรรค์ที่มายังโลกมนุษย์เพื่อช่วยต้าสยาให้พ้นเคราะห์หลังจากผ่านพ้นเคราะห์ภัยไปแล้วพวกเขาก็กลับคืนสู่สวรรค์อีกครั้งซื่อฟูชิงรู้ว่าหลังจากคนตายไปแล้วก็จะกลายเป็นดวงดาวและอยู่บนท้องฟ้าบางทีจีฉุนยวนก็อาจจะเป็นเหมือนกันเขาไม่เคยจากไปและคอยปกป้องแผ่นดินแห่งนี้อยู่เสมอตกดึกพระจันทร์และดวงดาวถูกเมฆดำปกคลุมหิมะที่ตกลงมาตอนกลางวันยังไม่ละลายอุณหภูมิลดลงต่ำซื่อฟูชิงเดินเท้าเปล่าไปที่ชายหาดเทอพิงก้อนหินสีหน้ายังคงตกตะลึงมีเสียงฝีเท้าหนึ่งดังขึ้นและหยุดลงตรงหน้าเธอดึกแล้วยังออกมาข้างนอกคนเดียวอีกอวิซีเหิงโน้มตัวลงมาจับข้อเท้าของเธอไว้และขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่สวมรองเท้าด้วยในที่สุดซื่อฟูชิงก็รู้สึกตัวฉันเป็นมนุษย์วิวัฒนาการและเป็นองค์เมียวจิเขาหยิบรองเท้าออกมาสวมให้เธอพลางเอ่ยเสียงเรียบยังเป็นเด็กน้อยจริงๆซื่อฟูชิงมองเขาฉันไม่ใช่เด็กสักหน่อยขอรับเขายิ้มอย่างเอาใจไม่เด็กแล้วซื่อฟูชิงกระชับเสื้อคลุมที่อวิซีเหิงส่งให้แล้วมองไปยังทะเลตรงหลิงที่ไม่สงบอีกต่อไปเหตุการณ์ช่างคล้ายกับเมื่อพันปีก่อนมากจริงๆเธอเดาได้ว่าภัยพิบัติที่จีฉุนยวนพูดถึงก็คือการที่ประตูแห่งความตายเปิดขึ้นอีกครั้งและกองทัพศัตรูโจมตีอีกครั้งแต่ไม่มีใครในตระกูลจีสามารถต้านทานได้แต่ดูเหมือนเธอจะเป็นบัคที่กลับมาสู่ราชวงศ์ต้าสยาผ่านตู้เกมและได้เรียนรู้วิชาหยินหยางที่หายสาบสูญไปจากจีฉุนยวนสีหน้าซื่อฟูชิงเคร่งขรึมพี่ก้าวจะเกิดสงครามขึ้นอีกแล้วอวิซีเหิงลูบศีรษะเธอพร้อมรอยยิ้มแผ่วเบาถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็สู้หลังจากได้ยินคำนั้นซื่อฟูชิงก็เงยหน้าขึ้นและจ้องหน้าเขาจบตอนที่702ตอนที่703มองเห็นวิญญาณฟ้าเปลี่ยนชั่วขณะนั้นเธอเหมือนจะมองเห็นเงาหนึ่งซ้อนทับรางๆซื่อฟูชิงยืนเขย่งเท้าและประคองใบหน้าของเขาไว้ในมืออวิซีเหิงก้มหน้าลงตามกำลังของมือเธอดวงตาลุ่มลึกเขายิ้มถามมีอะไรอยากขยับสิคะซื่อฟูชิงบีบหน้าเขาขอฉันดูหน่อยเด็กดีน้ำเสียงกล่อมเด็กของเธอทำเอาอวิซีเหิงหลุดหัวเราะออกมาเล็กน้อยได้เธอดูเถิดเธอขยับเข้าใกล้พยายามตั้งสมาธิทันใดนั้นซื่อฟูชิงก็แน่ใจว่าเธอเห็นเงาหนึ่งอยู่ในตัวเขาจริงๆนี่คือวิญญาณที่จีฉุนยวนพูดถึงสิ่งที่เป็นนิรันดร์ไม่ใช่ร่างเนื้อแต่เป็นวิญญาณ
ตอนนี้เธอสามารถแยกวิญญาณของออกจากร่างเนื้อได้จริงๆแต่มันก็ยังคงเป็นแค่เงาไม่ชัดเจนไม่มีรูปร่างใดๆทว่าซือฝูชิงก็พอใจมากแล้วกับผลลัพธ์ดังกล่าวภายในเวลา1เดือนจีฉุนยวนตายไปแล้วเธอทำได้เพียงฝึกฝนด้วยตัวเองในโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้นอวีซีเหิงไม่รู้สึกว่าท่าทางนี้ทำให้เขาอึดอัดแต่อย่างใดเพียงแต่เห็นว่าเธอจ้องมองเขาโดยไม่ขยับเขาก็ถามอีกครั้งชิงชิงทำไมหรือกำลังดูว่าทำไมแฟนของฉันถึงได้หล่อเหลาขนาดนี้ซือฝูชิงเพิ่มแรงในมืออย่างจงใจอย่าขยับขอเอาเปรียบหน่อยเธอประกบริมฝีปากลงอย่างลองเชิงและกัดเขาเล็กน้อยด้วยความพึงพอใจหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วเธอก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาและเตรียมที่จะกลับบ้านทว่าทันทีที่เธอหมุนตัวกลับไปข้อมือของเธอก็ถูกคว้าไว้วินาทีต่อมาตัวเธอก็ถูกกดเข้ากับกำแพงหินวิธีเอาเปรียบเช่นนี้ไม่ค่อยถูกต้องนักอวิซีเหิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ฉันสอนเธอได้ซือฝูชิงยกมือขึ้นไขว้เป็นกากบาทฉันขอปฏิเสธคุณเป็นโจรฉันจะไม่ยอมให้คุณจูบ1ชั่วโมงหรอกนะเขากลับไม่ขยับเขยื้อนจากนั้นก็อุ้มเธอขึ้นมาแล้วพูดว่ากลับกันเถิดหลายวันนี้ซือฝูชิงฝึกฝนอยู่ในตู้เกมตลอดนานๆทีจะได้นอนบนเตียงอย่างสบายสักครั้งเธอจึงหลับไปอย่างรวดเร็วอวิซีเหิงห่มผ้าห่มให้เธอแล้วเดินออกไปท้องฟ้าเริ่มมีสีขาวปกคลุมและในเวลานั้นเองเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากสำนักงานใหญ่ของหลิงนายท่านเจ้าหน้าที่สืบค้นรายงานข่าวเกี่ยวกับที18หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที18ยินดีจะพบท่านและแสดงความตั้งใจเต็มที่ที่จะร่วมมือกันฉันเข้าใจแล้วอวิซีเหิงไม่ได้แสดงสีหน้าใดๆหลังจากธุระที่ต้าสย่าเสร็จเรียบร้อยฉันจะไปหาเองครับนายท่านหลังจากวางสายเจ้าหน้าที่สืบค้นยังอยู่ในอาการตะลึงงันจนเขาถูกตบศีรษะเข้าทีหนึ่งเขาสะดุ้งตกใจเมื่อหันกลับมาก็พบว่าพี่น้องในสำนักงานมารุมล้อมรอบตัวเขากันหมดราวกับเป็นการสอบสวนคดีร่วมกันของสามศาลอย่างไรอย่างนั้นเจ้าหน้าที่สืบค้นพูดตะกุกตะกักพวกนายจะทำอะไรหน้าทุกคนจ้องหน้าเขาและถามพร้อมกันนายไปหานายท่านได้เห็นนายหญิงหรือยังเจ้าหน้าที่สืบค้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งฉันเหมือนจะบังเอิญเห็นภาพพักหน้าจอบน.โทรศัพท์มือถือของนายท่านเป็นรูปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งว้าวเสียงอุทานดังขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายคนในหลิงไม่เคยพบอวิซีเหิงมาก่อนแต่พวกเขาเคารพนับถืออวิซีเหิงมากพวกเขายังคุ้นเคยกับรูปแบบของอวิซีเหิงด้วยพูดน้อยและลงมือเด็ดขาดห่างไกลกับคำว่ามนุษย์ปุถุชนพวกเขาต่างจินตนาการไม่ออกเลยว่าวันหนึ่งนายท่านจะมีมุมแฟนหนุ่มทุกคนนิ่งคิดอยู่สักพักจากนั้นจึงจับเจ้าหน้าที่สืบค้นและเริ่มสอบสวนนายเห็นแค่ภาพพักหน้าจอหรืองั้นนายก็ใช่ไม่ได้เลยใช่แถมยังทำงานด้านข่าวกรองด้วยนะทักษะทางวิชาชีพแย่เกินไปแล้วหรือว่าครั้งหน้าจะฉันไปรายงานนายท่านแทนฉันจะต้องเห็นชัดเจนแน่ว่านายหญิงสูงแค่ไหนเจ้าหน้าที่สืบค้นพวกนายออกไปเลยหลังจากที่ทุกคนถอนหายใจพวกเขาก็ทยอยกลับไปที่ห้องทำงานของตัวเองเจ้าหน้าที่สืบค้นลูบศีรษะแล้วย้อนนึกถึงภาพพักหน้าจอที่เขาเคยเห็นมายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกคุ้นหน้าแต่นึกอยู่นานเขาก็ยังจำไม่ได้ว่าเคยเห็นที่ไหนเลยเลิกคิดไปจนกระทั่งมีข้อความหนึ่งเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์ฉลองแม่ทัพหญิงพิทักษ์ดินแดนออกอากาศตอนจบรอบแรกซือฝูชิงจองรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม3เวทีใหญ่ด้านล่างเป็นภาพของซือฝูชิงเจ้าหน้าที่สืบค้นมองคนที่เหมือนกับคนในภาพพักหน้าจอของอวิซีเหิงและตกอยู่ในความเงียบงันโลกนี้ต้องสะพรึงอีกด้านหนึ่งตงซังฟูจิยามะล่มสลายซาไกและทากิซาวะต่างก็ถูกจัดการไปแล้วครั้งหนึ่งตระกูลลองเมียวจิของตงซังเริ่มสงบลงมากขึ้นไม่ต้องพูดถึงตระกูลลองเมียวจิเล็กๆที่เหลือเลยครั้งก่อนองค์เมียวจิ30กว่าคนจากตระกูลซาไกรวมถึงผู้นำตระกูลซาไกไปแล้วก็ไม่กลับมาสร้างความเสียหายและเจ็บปวดแก่ตระกูลซาไกมากทำให้ผู้อาวุโสของตระกูลซาไกกระดับการฝึกอบรมสมาชิกในตระกูลแต่การจะฝึกฝนองค์เมียวจิที่ยอดเยี่ยมออกมาสักคนเป็นเรื่องยากมากจะขาดทรัพยากรและพรสวรรค์ไปไม่ได้ตระกูลซาไกมองดูองค์เมียวจิที่กำลังฝึกซ้อมอยู่พลางถอนหายใจเข้าลึกๆทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นด้านหลังเขาฉันไม่ได้มาที่นี่สักพักแล้วทำไมทุกคนถึงได้ดูตกต่ำขนาดนี้
ไม่มีการเตือนล่วงหน้าแผ่นหลังผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซากายชาวาบสัมผัสรับรู้ขององค์เมียวจินั้นดีกว่ามนุษย์วิวัฒนาการเสียอีกแต่ทำไมเขาถึงไม่รู้สึกตัวเลยผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซากายหันกลับมาอย่างรวดเร็วสายตาของเขาจับจ้องอยู่ตรงจุดหนึ่งแน่นิ่งตรงหน้าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวมชุดดำทั้งร่างรูปร่างอรชรและสง่างามผิวขาวราวหิมะริมฝีปากแดงสดหญิงสาวเผยรอยยิ้มไร้ที่ติพบกันอีกแล้วยาสุทากะท่านเองเหรอครับผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซากายตกใจสีหน้าเหลือเชื่อทำไมท่านไม่แก่ลงล่ะองเมียวจิก็เป็นมนุษย์เช่นกันมนุษย์ย่อมเกิดแก่เจ็บตายยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนธรรมดาทั่วไปแต่ผู้หญิงตรงหน้าเขายังดูเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนทุกประการตอนที่พบผู้หญิงคนนี้ครั้งแรกเมื่อหลายสิบปีก่อนเขายังเป็นชายหนุ่มตอนนี้เขาอายุมากแล้วอายุ80กว่าปีแล้วทว่ารูปลักษณ์ของผู้หญิงคนนี้กลับไม่เปลี่ยนไปเลยผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซากายตกใจจนพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งผู้นำตระกูลซากายคนใหม่เห็นแล้วก็เดินเข้ามาถามด้วยความสงสัยผู้อาวุโสใหญ่ท่านนี้คือมีคนอื่นเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรทายาทสายตรงคนอื่นๆพากันล้อมเข้ามาผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซากายสูดลมหายใจเข้าลึกเป็นธรรมดาที่จะไม่รู้จักนายหญิงคนนี้เคยนำตำราโบราณล้ำค่ามาให้พวกเราสี่ตระกูลลองเมียวจิใหญ่ของตงซังเมื่อหลายปีก่อนด้วยตำราโบราณพวกนี้เราจึงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนสามารถเอาชนะต้าสย่าได้แต่เขานึกไม่ถึงจริงๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เห็นผู้หญิงคนนี้อีกครั้งผู้นำตระกูลซากายรู้สึกเคารพยำเกรงต้องขอขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของนายหญิงผู้หญิงคนนั้นสีหน้าเมินเฉยเรื่องเล็กน้อยหลังจากที่ความหวาดกลัวผ่านไปแล้วผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซากายค่อยสงบจิตใจลงได้วิชาอาคมขององค์เมียวจินั้นลึกลับอย่างแท้จริงตอนนั้นผู้หญิงคนนี้มอบวิชาหยินหยางมากมายให้พวกเขาได้อย่างง่ายดายดังนั้นการที่เธอจะมีใบหน้าเยาว์วัยตลอดไปจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดผู้นำตระกูลซากายโค้งคำนับด้วยความเคารพไม่ทราบว่าท่านมาที่นี่ด้วยเหตุใดรอยยิ้มของผู้หญิงคนนั้นกว้างขึ้นคุณคิดยังไงกับการทำให้ตระกูลจีหายไปประโยคนี้ราวกับเสียงฟ้าร้องรูม่านตาของผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซากายหดเล็กลงทันทีนายหญิงตระกูลจีหายไปแล้วใครยังจะพิสูจน์ได้ว่าหยินหยางแห่งท่าทั้ง5มีต้นกำเนิดจากต้าสย่าหญิงสาวอมยิ้มจากนี้ไปตรงซังของพวกท่านถึงจะเป็นของดังเดิมไม่ดีหรอประโยคนี้ทำให้หัวใจของใครหลายคนรู้สึกร้อนรุ่มถูกต้องแม้ว่าตอนนี้วิชาองค์เมียวจิในตงซังจะได้รับความนิยมมากกว่าในต้าสย่าและมีองค์เมียวจิอยู่แทบทุกคนทุกแห่งแต่ทุกครั้งที่พวกเขาพูดถึงหยินหยางแห่งท่าทั้ง5ก็จะมีภูเขาลูกใหญ่กดทับพวกเขาไว้อยู่เสมอซึ่งก็คือต้าสย่าบรรพชนของตระกูลฟูจิยามะออกเดินทางไปยังต้าสย่าเมื่อรัชศกสย่าที่704ในเวลานั้นต้าสย่าเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้คนจากทุกสารทิศให้ความเคารพนับถือไม่เว้นแม้แต่ตงซังต้าสย่าเองก็สมกับเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ต่อมาไม่รู้ว่าทำไมตระกูลจีจึงเร้นกายออกห่างจากโลกภายนอกแต่ไม่ว่าอย่างไรตระกูลจีก็เป็นต้นตำรับอยู่ดีผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซากายสายศีรษะนายหญิงคิดว่าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเหรอแต่เราไม่มีหนทางโอกาสที่ดีจะมาถึงในอีกไม่นานในช่วงดึกของวันที่31เดือนธันวาคมในวันสิ้นปีประตูแห่งความตายที่เงียบงันมานานนับพันปีในทะเลตงหลิงจะถูกเปิดออกหญิงสาวพูดเสียงเรียบมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะสื่อสารกับโลกแห่งความตายเป็นช่วงเวลาที่พลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5จะทรงพลังที่สุดพวกท่านคงไม่รู้ว่ามันคือวันที่จีฉุนยวนทำนายว่าตระกูลจีจะสูญสิ้นไม่มีใครในตงซังไม่รู้จักชื่อของจีฉุนยวนแม้ว่าตอนที่บรรพชนของตระกูลฟูจิยามาเดินทางไปตรงซังจีฉุนยวนจะตายไปแล้วแต่อิทธิพลของเขาก็ไม่มีใครเทียบได้ผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซากายรีบถามขึ้นเราต้องทำยังไงครับเพื่อทำให้ตระกูลจีหายไปอย่างสิ้นเชิงพวกท่านสามารถใช้โอกาสนี้จัดวางค่ายอาคมหญิงสาวยิ้มอีกครั้งร่วมมือกับกองทัพที่โผล่ขึ้นมาจากประตูแห่งความตายโดยเรียกใช้ร้อยวิญญาณราตรีผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซากายรู้สึกหวั่นไหวทว่าเขาพลันนึกถึงคนสำคัญคนหนึ่งเขากัดฟันไม่ทราบว่านายหญิงรู้จักอวิอูหรือเปล่าเ
ธอมีพลังสู้แข็งแกร่งมากถ้าเธอลงมือพวกเรานับว่าไม่ใช่คู่มือของเธอเลยอวิอูผู้หญิงคนนั้นไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆเธอแค่นเสียงเธอมีพลังต่อสู้แข็งแกร่งแล้วยังไงนอกเสียจากว่าเธอจะได้รับการถ่ายทอดวิชาทั้งหมดมาจากจีฉุนยวนแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงจบตอนที่703ตอนที่704ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้พวกนายเรียกฉันว่าอวิอูไม่อย่างนั้นแล้วไม่ว่าพลังต่อสู้จะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์แต่จีฉุนยวนตายไปนานนับพันปีแล้ววิชาองค์เมียวจิที่เขาเป็นคนคิดค้นขึ้นหายสาบสูญไปไม่น้อยและทุกวันนี้ก็ยากที่จะมีองค์เมียวจิคนใดที่จะมีความสามารถถึงระดับของเขาได้เมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซาไกก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขายิ้มนั่นย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคิดว่าที่ตระกูลจีต้องเร้นกายออกจากโลกภายนอกหลายปีมานี้ก็เพราะไม่สามารถรับมือกับหายนะคราวนี้ได้ถูกต้องผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าเบาๆแต่มีบางเรื่องที่ไม่สามารถหนีพ้นได้ผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซาไกพยักหน้าผมเข้าใจดีรอให้กองทัพทะลุแนวป้องกันที่ตระกูลจีสร้างขึ้นในตงโจพวกท่านก็สามารถทำให้ใช้ร้อยวิญญาณราตรีบุกเข้าไปได้เมื่อพูดมาถึงตรงนี้รอยยิ้มของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆกว้างขึ้นหลังจากนั้นตงโจก็จะไม่มีคนปกป้องอีกต่อไปภูเขาฟูซังที่เป็นหนึ่งในปราณมังกรก็จะไม่มีคนเฝ้าปราณมังกรดวงตาของผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซาไกยิ่งลุกวาวปราณมังกรเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่สามารถใช้คนสร้างขึ้นได้ในพื้นที่หลายทวีปมีเพียงต้าสยาเท่านั้นที่มีปราณมังกรและยังมีถึง5เส้นนี่คือสาเหตุที่มีแต่คนจับจ้องต้าสยาตาเป็นมันมาตั้งแต่โบราณกาลหากสามารถครอบครองหนึ่งในปราณมังกรก็จะเท่ากับได้รับขุมทรัพย์ของประเทศมาถึง1ใน5จะต้องนำมาซึ่งผลประโยชน์มากมายก่ายกองอย่างที่ไม่อาจจินตนาการได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ทั้งธิดาแห่งโชคหรือบุตรแห่งโชคก็ยังไม่สามารถเทียบได้ไม่ต้องพูดถึงว่าอารยธรรมต้าสยา 5,000 ปียังคงสืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้และจะคงอยู่ตลอดไปโชคลาภที่อยู่ในปราณมังกรเป็นสิ่งไม่สามารถจินตนาการได้เลยผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซาไกยังมีความคิดอีกอย่างนายหญิงก็ต้องการปราณมังกรด้วยเหรอครับฉันไม่ต้องการผู้หญิงคนนั้นโบกมืออย่างขอไปทีขอแค่พวกท่านทำให้ต้าสยาสูญเสียปราณมังกรไปเส้นหนึ่งก็พอผู้นำตระกูลซาไกพอมีไหวพริบจึงไม่ซักไซ้ถามอะไรต่อเขาคงคำนับผู้หญิงคนนั้นด้วยความยำเกรงขอบคุณสำหรับคำชี้แนะไม่ทราบว่านายหญิงพำนักอยู่ที่ไหนครับต่อไปถ้ามีเรื่องอะไรผมจะได้ตามหาท่านได้ทันเวลาใกล้แล้วผู้หญิงคนนั้นพูดคลุมเครือในไม่ช้าพวกท่านจะได้พบฉันเป็นประจำฉันเองก็จะสามารถออกมาได้อย่างราบรื่นก่อนที่ผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซาไกจะทันได้โต้ตอบผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไปในชั่วพริบตาเขาสงบจิตใจลงและสั่งให้ลูกน้องไปพบอีกสองตระกูลทันทีเพื่อหารือเกี่ยวกับการโจมตีตงโจร่วมกันในเวลาเดียวกันเขาก็ส่งทีมเล็กๆไปที่ตงโจเพื่อสืบความจริงด้วยหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วผู้อาวุโสใหญ่ของตระกูลซาไกก็รู้สึกเงยหน้าอ้าปากได้อีกครั้งแม้แต่สวรรค์ก็กำลังช่วยเขาครั้งนี้จะต้องโจมตีตระกูลจีให้แตกพ่ายได้ในคราวเดียวทำให้พวกเขากลายเป็นต้นตำรับของหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5เช้าวันรุ่งขึ้นบ้านตระกูลจีซือฟูชิงขอให้ผู้เฒ่าจีเรียกประชุมกลุ่มผู้อาวุโสผู้อาวุโสทุกท่านนี่คือวิชาหยินหยางที่ฉันรวบรวมจากตำราโบราณที่ไม่สมบูรณ์ซือฝูชิงส่งหนังสือใหม่เอี่ยมไปให้ลองดูว่าใช้ได้ไหมนะคะเธอย่อมไม่สามารถพูดได้ว่าจีฉุนยวนเป็นคนบอกเธอทีละคำเองอยู่แล้วเดี๋ยวองค์เมียวจีได้ยินแล้วจะบอกว่าเธอกำลังฝันกลางวันพอเธอพูดอย่างนั้นผู้อาวุโสทั้งสามก็ตื่นตัวผู้อาวุโสสามแทบอยากจะพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากพันปีผ่านไปตระกูลจีก็ยังไม่สามารถหาวิธีฟื้นตัวกลับมาได้แต่วิชาฤดูใบไม้พลิวนคืนของซือฝูชิงทำให้เขายอมเชื่ออาจจะไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่เธอทำไม่ได้มือของผู้อาวุโสใหญ่สั่นเทาก่อนจะเปิดหนังสือเล่มนั้นในหนังสือยังมีภาพประกอบวาดมือบนแต่ละเส้นแต่ละสายสมบูรณ์แบบจะเห็นได้ว่าคนที่วาดหนังสือก็ตั้งใจมากเช่นเดียวกันขณะที่ผู้อาวุโสใหญ่ลองอ่านดูเขาก็ทำตามขั้นตอนที่เขียนไว้เพื่อแสดงวิชาอาคม
ผู้เฒ่าจีกำลังดื่มชาอย่างสบายใจทันใดนั้นทั้งร่างของเขาก็ผลุบหายลงไปในพื้นเหลือเพียงศีรษะโผล่ขึ้นมาผู้อาวุโสรองตบโต๊ะและยืนขึ้นอย่างตื่นเต้นพี่ใหญ่นั่นมันวิชาหยินหยางดำดินหาผู้อาวุโสใหญ่สับสนเล็กน้อยเขาหยุดใช้วิชาทันทีและทำให้ผู้เฒ่าจีกลับมาเป็นเหมือนเดิมผู้เฒ่าจีกลับมายืนบนพื้นอีกครั้งเขาพูดขึ้นอย่างลิงโลดผู้อาวุโสใหญ่คิดจะฆ่าผู้นำตระกูลหรือต้องลงโทษผู้อาวุโสใหญ่กระอักกระอ่วนผิดไปแล้วแล้วฉันก็ไม่คิดว่าจะใช้วิชาหยินหยางดำดินได้ง่ายดายขนาดนี้ผู้เฒ่าจีกระฟัดกระเฟียดเห็นแก่คุณสื่อจะไม่ถือสาท่านก็แล้วกันพี่ใหญ่ขอฉันดูหน่อยผู้อาวุโสสามตื่นเต้นให้ฉันลองด้วยผู้อาวุโสใหญ่โบกมือไปรอข้างๆให้ฉันดูให้จบก่อนซื่อฟูชิงเท้าคังดวงตาจิ้งจอกยกโค้งขึ้นขณะมองผู้อาวุโสทั้งหลายกำลังแย่งชิงกันด้านนอกอวิซีเหิงกำลังคุยโทรศัพท์กับห้วยเยี่ยนสิงหลิงถามถึงตัวตนของนายแต่ฉันไม่ได้พูดอะไรฉันยังรับผิดชอบหน้าที่ต่อนายจ้างเก่าอย่างนายมากนะห้วยเยี่ยนสิงพูดแต่ด้วยความสามารถของนายแม้แต่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่18ก็ไม่น่าจะเป็นคู่มือของนายถึงยังไงก็ไม่มีใครสามารถเป็นคู่มือนายได้อยู่ดีคู่มืออวิซีเหิงยกยิ้มมีคู่มือสิเก่งเสียด้วยทำอะไรเป็นตั้งเยอะแยะล่าสุดฉันยังถูกเธอรังแกชัยชนะและความพ่ายแพ้เป็นเรื่องปกติในการทำศึกหัวเยี่ยนสิงลังเลเล็กน้อยและปลอบเขามีคู่มือถือเป็นเรื่องดีแบบนี้จะได้บังคับตัวเองให้ก้าวหน้าไม่หยุดและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอวิซีเหิงตอบวางละนายรีบเหรอหัวเยี่ยนสิงถามฉันยังมีอีกเรื่องจะบอกนายหลังทุ่มหนึ่งอวิซีเหิงยิ้มบางคู่มือเหนื่อยมาทั้งวันต้องการเติมพลังงานในที่สุดหัวเยี่ยนสิงก็เข้าใจแล้วว่าคู่ต่อสู้ของอวิซีเหิงคือใครเขาปลอบใจอวิซีเหิงไม่ใช่เพื่อให้อวิซีเหิงเห็นเขาเหมือนสุนัขข้างถนนและเตะเขาอย่างนี้หัวเยี่ยนสิงวางสายโทรศัพท์อย่างไร้อารมณ์เขากำลังคิดว่าจะชวนเยเวียเจี้ยนไปกินข้าวเย็นมื้อใหญ่คืนนี้ดีหรือเปล่าคิดจะทำก็ทำเลยหัวเยี่ยนสิงเริ่มเลือกร้านอาหารจากในโทรศัพท์มือถือเขายังไม่ทันจะเลือกได้ก็ได้รับข้อความ2ข้อความน้องสาวพี่ชายกินข้าวหรือยังน้องสาวแนบรูปแฟนทำหมุนตัว JPG หัวเยี่ยนสิงเกือบจะบีบโทรศัพท์แหลกเห็นได้ชัดว่าสถานะของเขาต่ำจนทนไม่ไหวแล้วแต่ข้อความจากซือฝูชิง2ข้อความนี้ช่วยเตือนเขาเขาก็ทำอาหารเองได้เหมือนกันเวลานั้นประตูเปิดออกพอดีเยเวียเจี้ยนเข้ามาในบ้านหัวเยี่ยนสิงกำมือจ่อริมฝีปากแล้วกระแอมเบาๆกินข้าวหรือยังเยเวียเจี้ยนหาวและยักไหล่ไม่มีความเคยชินอย่างนั้นเธอและสิทธิ์น้องเล็กของเธอไม่มีความอยากอาหารเมื่อก่อนเธอมีภารกิจมากมายเธอจึงมักจะเตรียมสารอาหาร 2-3 แก้วเพื่อให้สามารถเติมพลังงานได้ตลอดเวลาแค่รสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่หัวเยี่ยนสิงพูดให้ผมทำอาหารให้คุณกินไหมเยเวียเจี้ยนประหลาดใจมากคุณทำอาหารเป็นด้วยหัวเยี่ยนสิงพยักหน้าด้วยใบหน้าแข็งทื่อแต่อัตราการเต้นของหัวใจเขาถึงจุดสูงสุดไปแล้วเอาสิเยเวียเจี้ยนเลิกคิ้วฉันจะไปซื้อเหล้าสัก 2-3 ขวดหัวเยี่ยนสิงพยักหน้าและพูดว่าตกลงเมื่อเห็นหัวเยี่ยนสิงเดินเข้าไปในครัวที่ไม่มีใครใช้เยเวียเจี้ยนก็ครุ่นคิดสักพักทว่าสุดท้ายก็เลิกคิดเธอสันนิษฐานเอาว่าสมองของหัวเยี่ยนสิงอาจจะมีปัญหาทางด้านนี้หลังจากกินอาหารแห่งความรักที่อวิซีเหิงทำให้เธอหมดเรียบร้อยซือฝูชิงกลับมาที่ห้องประชุมอย่างเบิกบานใจผู้อาวุโสทั้งหลายยังคงหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือจนไม่ได้สังเกตเห็นถึงการมาของเธอขณะที่ซือฝูชิงกำลังจะออกไปใบหูของเธอกระตุกดวงตาจิ้งจอกของเธอรีลงส่งเสียงจุ๊บปากเล็กน้อยคราวนี้มีมดตัวน้อย 2-3 ตัวเข้ามาเธอดึงหมวกคลุมศีรษะแล้วออกไปเวลานี้เป็นเวลา3ทุ่มแล้วบริเวณที่ตระกูลจีใช้ซ่อนตัวจากโลกภายนอกนี้ไม่ค่อยจะมีคนอยู่มากนักและมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่ากับใจไก่ลางเมืองในความมืดชายหนุ่มมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังเขาเป็นสมาชิกของทีมแนวหน้าที่ตระกูลซากายส่งมาเรื่องที่ทำให้ชายหนุ่มไม่คุ้นเคยอย่างมากก็คือไม่มีวิญญาณลอยไปลอยมาอยู่ในต้าซาย่าซึ่งจะทำให้การเคลื่อนไหวของเขาค่อนข้างจำกัดเขาเดินไปพลางสังเกตไปพลางและพบว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ด้วยระดับบำเพ็ญตบะของเขาย่อมมองค่ายอาคมที่จีฉุนยวนสร้างขึ้นไม่ออกจึงไม่รู้ว่าตระกูลจีอยู่ที่นี่
จนกระทั่งชายหนุ่มกำลังจะเดินออกจากพื้นที่รกร้างแห่งนี้ก็มีเสียงหนึ่งดังเข้าหูของเขาอย่างช้าๆจะไปไหนเหรอใครชายหนุ่มหันกลับมาทันทีแต่เขามองอะไรไม่ชัดเจนสายตาพร่ามัวเมื่อเขากลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งก็มีมือเรียวยาวข้างหนึ่งล็อกคอของเขาเอาไว้ใครงั้นเหรอซื่อฟูชิงเอียงคอขอฉันคิดดูก่อนนะเธอมองเข้าไปในดวงตาของชายหนุ่มแล้วพูดขึ้นช้าๆว่าพวกแกเรียกฉันว่าอวิอูจบตอนที่704ตอนที่705บุกทะลวงอาละวาดเขาเงียบกริบทันใดนั้นขนทั่วร่างของชายหนุ่มก็ลุกสู้เขารู้สึกราวกับหนังศีรษะแทบจะฉีกขาดหลังจากสบตากับซือฝูชิง 2-3 วินาทีเลือดในกายเขาก็เย็นเฉียบแขนขาแข็งทื่อราวกับว่าเขาตกลงบนพื้นหิมะและน้ำแข็งทั่วบริเวณมืดมิดมีเพียงแสงสลัวๆที่สาดส่องจากดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้าสีหน้าของเด็กสาวถูกแสงสว่างอาบย้อมให้เห็นเป็นสีขาวยิ่งดูน่าตกตะลึงพรึงเพริดขึ้นไปอีกดวงตาจิ้งจอกคู่นั้นสุขใสเป็นประกายใบหน้าดูอ่อนเยาว์อย่างไม่คาดคิดแต่ในขณะนี้ในสมองชายหนุ่มไม่มีความคิดใดเหลืออยู่แล้วเหลือเพียงความคิดเดียวเท่านั้นอวิอูยังเด็กขนาดนี้ได้ยังไงไม่ได้ล่ำลือกันว่าอวิอูเป็นผู้ชายและมีอายุอย่างน้อยๆก็60ปีงั้นเหรอในด้านองค์เมียวจินี้ผู้ชายมักมีพรสวรรค์มากกว่าจริงๆจนกระทั่งมีพวกแปลกประหลาดอย่างคุจิกิอากิระปรากฏขึ้นในตระกูลคุจิกิทว่าเธอเป็นมนุษย์วิวัฒนาการดังนั้นจึงแทบไม่มีใครสงสัยเลยว่าอวิอูเป็นชายสูงอายุในวัย60ปีใครบอกเขาได้บ้างว่าทำไมอวิอูถึงกลายเป็นเด็กสาวคนหนึ่งไปได้ทว่าชายหนุ่มไม่มีข้อกังขาอีกต่อไปในเมื่อเขารู้สึกได้ว่าพลังหยินหยางในร่างกายของเขาถูกปิดผนึกเอาไว้เรียบร้อยไม่สิของชายหนุ่มตื่นตระหนกจนขวัญหายสีหน้าของแกบอกฉันว่าแกรู้จักฉันซือฟูชิงเงยหน้าขึ้นพร้อมหลีตาลงไม่ต้องกังวลยังมีมดตัวน้อยอีก 4-5 ตัวที่จะตามแกไปด้วยเธอหิ้วตัวชายหนุ่มไว้ด้วยมือข้างเดียวและพบสมาชิกทั้ง6คนของทีมแนวหน้าที่ตระกูลซากายส่งมาอย่างรวดเร็วซือฟูชิงมัดตัวคนทั้ง6คนไว้ด้วยเชือกป่านที่พกติดตัวมาด้วยแล้วค่อยๆหิ้วพวกเขากลับไปที่บ้านตระกูลจีช้าๆข้างละ3คนเวลานี้ตระกูลจีกำลังจัดการประชุมภายในตระกูลกันข้ามคืนหลังจากที่ผู้อาวุโสใหญ่ได้จำแนกวิชาหยินหยางในหนังสือเป็นหมวดหมู่แล้วเขาก็ทำสำเนาหลายชุดและส่งต่อให้กับสมาชิกในตระกูลแต่ละคนและขอให้พวกเขาฝึกฝนอย่างจริงจังวิชาหยินหยางที่ซือฝูชิงรวบรวมมาเหล่านี้สามารถยกระดับตระกูลจีจากเดิมให้สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนตระกูลจีไม่มีอะไรจะตอบแทนสำหรับความมีน้ำใจเช่นนี้สิงจือไปถามคุณซือหน่อยว่าเธอต้องการอะไรอีกไหมผู้อาวุโสใหญ่เรียกจีสิงจือถ้าต้องการได้แกไปเป็นวัวเป็นม้าคอยรับใช้เราก็ให้ได้จีสิงจือกลับมีความสุขที่ได้ยินอย่างนั้นดีเลยผมจะได้ตามพี่ใหญ่ไปเก็บทองคำที่ทวีปอิสระผู้อาวุโสใหญ่เนรคุณถ้าจีสิงจือไม่ได้มีพรสวรรค์และสามารถเรียนรู้วิชาส่วนใหญ่ในตำราได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเขาคงจะเตะจีสิงจือออกไปตอนนี้เลยจู่ๆจีสิงจือก็ตะโกนเรียกนี่พี่ใหญ่คุณสือผู้อาวุโสสามมองดูคนที่เธอหิ้วมาด้วยความสับสนนี่คือซือฝูชิงโยนคนพวกนั้นทั้งหมดลงบนพื้นแล้วปัดมือมดตัวน้อยทั้งหมดที่แอบเข้ามาในตรงโจฉันจับมาได้หมดแล้วทันทีที่เธอพูดอย่างนั้นออกมาสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปผู้เท่าจีรีบก้าวเข้าไปตรวจสอบจากนั้นเขาก็ขมวดคิ้วตระกูลซาไกพวกเขาใจกล้าขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรซือฝูชิงนั่งลงรินชาหนึ่งจอกจากที่สอบปากคำระหว่างทางพบว่ามียอดฝีมือช่วยเหลือตระกูลซาไกอยู่เป็นผู้หญิงส่วนอย่างอื่นตอนนี้ยังไม่รู้ผู้อาวุโสทั้งหลายมองหน้ากันและเริ่มค้นในสมองว่ามีผู้หญิงคนไหนในหมู่องค์เมียวจิที่ทรงพลังบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเข้าเขาชายหนุ่ม6คนที่ถูกโยนลงไปบนพื้นต่างก็หวาดกลัวอย่างยิ่งในขณะนี้ทำไมพวกเขาถึงมาโผล่ที่ฐานที่มั่นของตระกูลจีได้นี่มันเท่ากับให้พวกเขาตายโดยไร้ที่ฝังไม่ใช่เหรอซือฝูชิงดื่มชาเสร็จก็ดีดนิ้วฉันมอบคนพวกนี้ให้พวกคุณแล้วฉันจะออกไปข้างนอกสักหน่อยพี่ใหญ่เดี๋ยวก่อนจีสิงจือเดินตามมาและถามว่าเธอจะไปทำไหนภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นเกิดขึ้นพร้อมๆกัน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถหลีกเลี่ยงได้ซื่อฝูชิงพับแขนเสื้อพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าเราแค่ต้องจัดการกับคนก็เท่านั้นเธอเว้นจังหวะไปเล็กน้อยและพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นในเมื่อมีคนต้องการหาประโยชน์โดยการฉวยโอกาสจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นก็อย่าโทษที่ฉันไม่เกรงใจแม้แต่จีสิงจือก็ยังรู้สึกหนาวสถานสีหน้าเขาเคร่งขรึมพี่ใหญ่ฉันจะไปด้วยฉันเคยระเบิดคลังสมบัติของพวกมาแล้วฉันคุ้นเคยเส้นทางดีอยู่นี่ไปเถอะซื่อฟูชิงเหลือบมองเขาก่อนที่ฉันจะกลับมาไม่อนุญาตให้ใครในตระกูลจีออกไปข้างนอกเธอโบกมือเพิ่มค่ายอาคมตรงบริเวณหน้าประตูบ้านตระกูลจีก่อนจะจากไปทันทีที่เธอกำลังจะขึ้นเรือที่ท่าเรือเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นซื่อฟูชิงนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะรับสายสิทธิ์น้องเล็กหยวนหมิงชื่อพูดเสียงครึ้มฉันกำลังดูดาวพบว่าภัยพิบัติใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นที่ตงโจของต้าซะย่าเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นใช่ไหมซื่อฟูชิงฉันอยู่ที่นี่ปลายสายอีกด้านของโทรศัพท์เงียบไปครู่หนึ่งสิทธิ์น้องเล็กไม่ว่าเธอหรือฉันก็หยุดเรื่องนี้ไม่ได้หยวนหมิงชื่อระบายลมหายใจออกช้าๆน้ำเสียงของเขาดูดันขึ้นเล็กน้อยเป็นครั้งแรกพูดกันด้วยหลักการในโลกหยินหยางแล้วนี่เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติมนุษย์ไม่สามารถต้านทานได้และต่อให้เราจะต้านทานได้แต่มันเป็นแค่การเลื่อนเวลาออกไปเท่านั้นคนก็จะตายอยู่ดีจีฉุนยวนเป็นตัวอย่างที่ดีซื่อฟูชิงมองไปยังจุดที่จีฉุนยวนเคยเผชิญหน้ากับศัตรูพลางหัวเราะเบาๆถ้าไม่ยอมขัดขืนชะตานั่นต่างหากคือไม่สามารถต้านทานได้จริงๆหยวนหมิงชื่อขมวดคิ้วสิทธิ์น้องเล็กสิทธิ์พี่ห้าแต่ไหนแต่ไรมาต้าสยาของเราก็เอาชนะธรรมชาติมาโดยตลอดซื่อฟูชิงเอ่ยอย่างสงบมนุษย์จะต้องชนะนายไม่ต้องเกลี้ยกล่อมฉันหรอกมันคือสิ่งที่ฉันสัญญากับคนอื่นไว้แล้วเธอสัญญากับจีฉุนยวนว่าจะทำลายพันธนาการแห่งโชคชะตาและบางทีอาจจะเคยสัญญากับฮ่องเต้อินว่าจะปกป้องทั่วทั้งต้าสยาหยวนหมิงชื่อพูดไม่ออกทำได้เพียงถอนหายใจออกมาในที่สุดถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปไหนฉันจะไปต้าสยาเดี๋ยวนี้สิทธิ์พี่ห้าอย่าดึงดูดคนจากสารแสงศักดิ์สิทธิ์มาสิซื่อฟูชิงเลิกคิ้วอย่างเกียจคร้านไม่ต้องห่วงอีกไม่กี่วันฉันจะไปดื่มกับนายแน่นอนหลังจากวางสายซื่อฟูชิงก็ขึ้นเรือแล่นไปตามทะเลตงหลิงมุ่งหน้าไปยังตงซังเวลานี้ทะเลตงหลิงเงียบสงบแต่คลื่นใต้น้ำรวมตัวกันแล้วและอาจปะทุขึ้นเมื่อใดก็ได้บรรพชนซื่อฟูชิงมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วกระซิบไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะปกป้องตระกูลจีเองเช้าวันต่อมาภายใต้คำสั่งของผู้อาวุโสตระกูลซาไกผู้นำตระกูลซาไกกำลังหารือกับผู้นำของตระกูลนัสกาวะและทากิซาวะเกี่ยวกับการเรียกใช้ร้อยวิญญาณราตรีวิธีการสร้างค่ายอาคมร้อยวิญญาณราตรีต้องใช้กำลังคนและทรัพยากรจำนวนมากอย่างน้อยๆก็ต้องใช้องค์เมียวจิ300คนยิ่งจำนวนองค์เมียวจิมากค่ายอาคมก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นและตอนนี้มีองค์เมียวจิจากตระกูลองค์เมียวจิใหญ่ทั้ง3ตระกูลที่สามารถดึงมาร่วมในการจัดตั้งค่ายอาคมได้ทั้งหมด800คนจำนวนขนาดนี้นับว่าน่ากลัวมากผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลซาไกพึงพอใจไม่น้อยตอนนี้พวกเขากำลังรอให้ภัยพิบัติมาถึงและพวกเขาจะทำให้ตระกูลจีหายไปจากโลกนี้โดยสิ้นเชิงผู้นำตระกูลพ่อบ้านรีบเข้ามาอย่างกระวีกระวาดมีแขกมาครับให้พวกเขารอไปก่อนผู้นำตระกูลซาไกโบกมืออย่างรำคาญใจฉันยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำพ่อบ้านท่าทางลำบากใจแต่ผู้นำตระกูลแขกเข้ามาแล้วครับผู้นำตระกูลซาไกขมวดคิ้วเขาเงยหน้าขึ้นและมองออกไปก็เห็นเด็กสาวคนหนึ่งเดินมาจากทางประตูรูปร่างหน้าตาของเด็กสาวนั้นคุ้นตามากคุณคือคนนั้นคนนั้นผู้นำตระกูลซาไกตบต้นขาคุณคือดาราคนนั้นโฆษกของเกมคำสั่งสวรรค์ซื่อฝูชิงคลี่ยิ้มใช่ฉันเองผู้นำตระกูลซาไกตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจู่ๆดาราตัวท็อปของต้าสยามาที่ตรงสั่งทำไมแต่เมื่อคิดดูอีกทีผู้นำตระกูลซาไกก็เข้าใจคนในวงการบันเทิงเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยกันมากดาราบางคนเปลี่ยนชื่อเป็นพิเศษเพื่อให้มีชื่อเสียงและเปลี่ยนดวงชะตาการยืมโชคยืมดวงชะตาก็ใช่ว่าจะไม่มีซื่อฝูชิงต้องมาที่นี่ด้วยเหตุผลนี้แน่นอนองเมียวจิย่อมต้องหาเงินเช่นกันเมื่อมีเงินพวกเขาก็จะสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพยากรเพิ่มเพื่อใช้ฝึกฝนสมาชิกในตระกูลไ
นี่คือลูกค้ารายใหญ่ทันใดนั้นดวงตาของผู้นำตระกูลซาไกก็ลุกวาวมีท่าทีนอบน้อมไม่น้อยคุณซือเดินทางมาไกลเป็นเกียรติกับตระกูลซาไกของเราจริงๆไม่ทราบว่าคุณมีเรื่องสำคัญอะไรให้เราช่วยครับมีสิซือฟูชิงพูดช้าๆฉันอยากจะขอให้พวกแกช่วยฉันทำให้ตระกูลของพวกแกหายไปโดยสิ้นเชิงทันทีที่เธอพูดออกมาสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปผู้นำตระกูลซาไกทั้งตกใจทั้งฉุนเฉียวคุณกำลังรนหาที่ตายคุณรู้ตัวไหมว่ากำลังพูดอะไรอยู่ดาราหญิงคนนี้บ้าไปแล้วหรือเปล่าจับเธอไว้ผู้นำตระกูลซาไกตะโกนสั่งด้วยความโกรธอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอกล้ามาที่นี่คนเดียวอีกเดี๋ยวเราจะทำให้เธอหายไปมีองค์เมียวจิคนหนึ่งก้าวเข้าไปหมายจะคว้าแขนของเด็กสาวกรอบในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีซือฝูชิงก็ยกมือขึ้นและล็อกคอขององค์เมียวผู้นั้นด้วยมือข้างเดียวรูม่านตาของผู้นำตระกูลซาไกพลันหดเล็กลงทันใดนั้นพลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5อันน่าเกรงขามก็พวยพุ่งออกมาในความเงียบงันซือฝูชิงหันกลับมาพร้อมแววตาเย็นเยียบคำพูดเย็นอย่าเยือกเข้ามาให้หมดได้ความแข็งแกร่งกลับมาแล้วถ้าไม่อลวาสักหน่อยก็คงผิดต่อชื่ออวีอูจบตอนที่705